คลาสกับพี่หนึ่งแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะคะก็ครั้งนี้ก็จะเป็นอีกคลาสหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับพื้นฐานของการทำการทดสอบระบบซอฟต์แวร์นะคะก็เดี๋ยวพี่หนึ่งขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนโอเคเห็นสกรีนไหมเอ่ยคะใครก็ได้เป็นตัวแทนตอบนิดนึงค่ะฮัลโหลพอมองเห็นสกรีนไหมคะน้องๆค่ะได้ยินได้ยินยังได้ยินอยู่ไหมเอ่ยตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมมีใครสักคนเป็นตัวแทนตอบได้ไหมคะว่ามองเห็นสกรีนชัดหรือเปล่าเอ่ยโอเคไม่เป็นไรอาจารย์มองเห็นแล้วใช่ไหมคะสเห็กรนีนครหันบ้าจเห็อนครับโอเห็เคนครับค่ะงั้นก็เมื่อสักครู่เข้าใจว่าอาจารย์ได้แนะนำไปแล้วว่าพี่หนึ่งเป็นใครมาจากไหนอย่างไรนะคะก็ถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวพี่หนึ่งจะค่อยๆวันนี้จะพูดให้ช้าๆลงนะเพราะว่าเข้าใจว่ามีน้องๆหลายๆท่านนะประมาณ150ท่านได้ถ้าทั้งหมดเนาะก็ตอนนี้เห็นเข้ามาแล้วทั้งหมด109ท่านนะคะเนื้อหาวันนี้จะพูดถึงเรื่องของพื้นฐานเกี่ยวกับการทดสอบระบบซอฟต์แวร์นะคะโดยเฉพาะนะสำหรับใครที่อยากจะทำงานในสายงานนี้พี่หนึ่งอยากให้ตั้งใจฟังนะคะเนื้อหาในแต่ละหัวข้อแต่ว่าเนื้อหาก็อยากให้ฟังเนื้อหาว่าเอ๊ะแล้วโลกของซอฟต์แวร์เทสติ้งเนี่ยมีอะไรอย่างไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยๆไปช้าๆทีนี้ถ้าพาร์ทไหนที่พี่หนึ่งพูดเร็วเกินไปนะคะก็ถ้าใครมีคำถามก็แจ้งได้เลยหรือสอบถามได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาบางส่วนที่ค่อนข้างเป็นเรื่องสำคัญนะคะโอเคเร็วไปไหมพูดเร็วไปไหมไม่เนาะเอ๊ะทำโอไมเควันคนรัีบ้โอเคครับโอเคอ่ะเนื้อหาของวันนี้นะคะสไลด์เนื้อหาของพี่หนึ่งเนี่ยจะมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะเน้นนะว่ามีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเหตุผลก็คือว่าอยากให้อย่างน้อยๆในคลาสเนี้ยนะคะน้องๆได้รู้จักคำศัพท์นะที่เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะคำศัพท์เฉพาะที่เราอาจจะต้องได้ใช้หรือจะได้เจอนะคะในชีวิตของการทำงานต่อไปในสายงานที่เกี่ยวกับไอทีของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะก็จะมีคำแปลไว้ให้ด้วยนะคำไหนที่จะพบเจอบ่อยๆพี่หนึ่งจะเน้นและก็บอกเลยว่าคำนี้มันหมายความว่าอย่างไรนะคะเนื้อหานะส่วนแรกเราจะพูดถึงความหมายของซอฟต์แวร์เทสติ้งและความสำคัญของคุณภาพของซอฟต์แวร์คือซอฟต์แวร์ควอลิตี้นะคะที่มีบทบาทในเชิงของธุรกิจนะคะส่วนที่สองก็จะมาดูความแตกต่างว่าเอ๊ะ manual test กับ automated test เนี่ยมันต่างกันอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็เริ่มหันไปทำ automated test เหมือนอย่างไรต่างกันอย่างไรและเมื่อไหร่จะใช้ manual และเมื่อไหร่จะใช้ automated testing นะคะถัดมาจะเป็นเรื่องของ software testing life cycle ก็คือวงจรกระบวนการของการทดสอบซอฟต์แวร์เนี่ยแหละค่ะนะว่าเขามีกระบวนการแบบครบลูปเลยเนี่ยทำอย่างไรนะถัดมาพี่หนึ่งจะพูดถึงในเรื่องของจริงๆในโลกของการทำซอฟต์แวร์เทสติ้งมันมีหลายคำนะหลายคำศัพท์ที่เราอาจจะเจอในอนาคตนะคะแต่ว่าวันนี้จะยกมาในเรื่องของwhite box testing และก็ black box testing รวมถึง SIT และ UAT ที่จะถูกใช้บ่อยๆในชีวิตของการทำงานเบื้องต้นเลยนะคะถัดมาก็จะมาพูดถึงองค์ประกอบของ test case แล้วก็ยกตัวอย่างนะคะให้น้องๆเห็นภาพว่าเอ๊ะ test case จริงๆหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะ
ถัดมาจะพูดถึงทักษะและคราวนี้จะพูดถึงสกิลที่จำเป็นสำหรับคนที่อยากทำงานในสายงานซอฟต์แวร์เทสติ้งนะใครที่อยากเป็นซอฟต์แวร์เทสเตอร์ทักษะที่เรามีต้องมีอะไรบ้างนะคะถัดมาก็จะพูดถึงเส้นทางอาชีพนะคราวนี้จะเป็นเส้นทางอาชีพและว่าถ้าเกิดเราเดินทางสายอาชีพของเราในสายงานซอฟต์แวร์เทสติ้งเนี่ยเริ่มต้นตำแหน่งเราจะเป็นอะไรและพอทำงานได้สักระยะหนึ่งปี2ปีเราจะขยับไปเป็นอะไรและสุดท้ายปลายทางเราจะเป็นอะไรนะคะสุดท้ายคือเพิ่มเติมนะวันนี้พี่หนึ่งเอาซอฟต์แวร์เทสติ้งเทรนด์นะเทรนด์คือแนวโน้มของซอฟต์แวร์เทสติ้งในปีเนี้ยค่ะปี2021มาเล่าให้ฟังเปิดโลกทัศน์ของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปที่หัวข้อแรกหัวข้อแรกก็คือเรื่องของความหมายก่อนจะทำอะไรเราต้องเข้าใจความหมายของสิ่งนั้นก่อนนะคะว่าซอฟต์แวร์เทสติ้งคืออะไรนะ What is software testing ใครถนัดอ่านภาษาอังกฤษอ่านข้างบนใครไม่ถนัดอ่านภาษาอังกฤษอ่านข้างล่างนะคะพี่หนึ่งมีแปลไว้ให้นะก็คือซอฟต์แวร์เทสติ้งเนี่ยเป็นกระบวนการในการประเมินความสามารถของซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันว่ามีความสามารถในการทำงานได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ไอ้คำว่าได้ตรงตามความต้องการเนี่ยมันคือเรื่องของ business requirement ซึ่งถ้าใครเข้าคลาสที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ business requirement นะคะเพราะฉะนั้นการทำ software testing มันคือการ test ระบบนะ test software หรือ application เนี่ยแหละว่ามีความสามารถในการทำงานทุกฟังก์ชันหรือแต่ละฟังก์ชันเนี่ยได้ตรงไหมกับความต้องการที่เป็น business requirement พื้นฐานนะของทางฝั่ง user นะคะทีนี้เวลาเราตรวจแล้วเนี่ยเวลาเราเทสเนี่ยเราก็จะต้องระบุข้อบกพร่องที่ตรวจพบคำว่าข้อบกพร่องที่ตรวจพบเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า defect นะคะเมื่อเราระบุ defect เรียบร้อยแล้วทางทีม development ก็จะนำไปแก้ไขให้ถูกต้องนะคะเพื่อให้พอแก้ไขถูกต้องเรารีเทสอีกรอบหนึ่งซอฟต์แวร์นั้นก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในการใช้งานต่อไปเพราะฉะนั้นคือเน้นเรื่องประเมินทดสอบเพื่อประเมินว่าทำงานได้ตรงไหมนะคะระบุข้อบกพร่องที่ตรวจพบให้ได้แล้วนำไปแก้ไขให้ถูกต้องแล้วซอฟต์แวร์นั้นจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพต่อไปนะคะก็อันนี้เป็นความหมายโดยภาพกว้างๆของซอฟต์แวร์เทสติ้งเนาะในเนื้อหาทั้งหมดที่พี่หนึ่งจะพูดในวันนี้ค่ะจะครอบคลุมถึงข้อสอบเนาะคะก็จะเป็นข้อสอบต่างๆที่เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีให้น้องๆทำข้อสอบนะถัดมาทีนี้ถามว่าทำไมล่ะซอฟต์แวร์เทสติ้งเนี่ยถึงมีความสำคัญมากๆเลยในเชิงของธุรกิจนะคะอันที่หนึ่งเลยคือการที่ซอฟต์แวร์ถ้าซอฟต์แวร์มีคุณภาพนะเราเทสแล้วดีเฟกต์น้อยมากๆไม่มีแล้วหรือไม่มีเลยเนี่ยไม่พบแล้วเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงและความผิดพลาดในการให้บริการลูกค้าได้นะคะลดความเสี่ยงอย่างไรยกตัวอย่างเช่นพี่ยกเป็นตัวอย่างนะสมมุติว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารนะผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารระบุว่าคนที่สามารถจะยื่นกู้นะกู้เงินกับธนาคารได้จะต้องมีอายุไม่เกิน60ปีนะคะไม่เกิน60ปีนะและต้องมีอายุมากกว่า20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแปลว่าถ้าเกิดว่าอายุ19ปี364วันยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์เนี่ยยังไม่อนุญาตให้กู้และถ้ามีอายุเกิน60ปีไปแล้วหมายความว่า60ปีกับ1วันไม่อนุญาตให้กู้อันนี้คือ requirement นะคือ business rules นะคือกฎทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเทสแล้วเราไม่ได้เข้าใจเรื่องของว่า business rules เนี่ยบอกไว้ว่าเกิน60ปีกู้ไม่ได้เราตีความว่าเกิน60ปีหมายความว่ายังไม่ครบ61ถ้าเราตีความว่าเกิน10เกิน60ปีคือยังไม่ครบ61นะโดยที่เราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เข้าใจ requirement อย่างถ่องแท้อ่ะ
เราก็จะเทสโดยความเข้าใจผิดว่าอายุ60ปีกับอีก5เดือนต้องกู้ได้เราก็จะเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วไม่ควรกู้ได้เพราะแบงก์มีความเสี่ยงกับการปล่อยกู้ให้กับคนที่มีอายุมากๆเพราะเขาจะผ่อนไม่ไหวนะคะนั่นคือที่มาที่ไปของ Business Rule เวลาตั้งนะเวลาเราเทสเราก็ต้องเทสให้ถูกต้องตรงตามกับ Business Requirement ถ้าเราเทสผิดพลาดก็จะมีความเสี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่ความเสี่ยงในมุมของลูกค้าอย่างเดียวเป็นความเสี่ยงต่อธุรกิจด้วยนะคะเพราะว่าเท่ากับว่าถ้าเราเทสผิดกลายเป็นว่าระบบเราอนุญาตให้คนที่อายุเกิน60ปีกู้ได้ซึ่งแบงก์มีความเสี่ยงนะคะอันนี้คือตัวอย่างว่าถ้าเราเทสอย่างมีคุณภาพเนี่ยซอฟต์แวร์เทสเราทำซอฟต์แวร์เทสติ้งอย่างมีคุณภาพลดความเสี่ยงได้ระบบต้องบล็อกในสิ่งที่ไม่อนุญาตและควรต้องอนุญาตให้ทำรายการในสิ่งที่ต้องอนุญาตนะคะอันนี้คือเรื่องของการลดความเสี่ยงถัดมาข้อที่2มีความสำคัญในเรื่องของการเพิ่มระดับคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้ามากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าพี่หนึ่งใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้วโทรไปที่ call center เพื่อสอบถามบริการบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าเราโทรไปนะแล้ว call center สามารถที่จะรู้ข้อมูลพื้นฐานของเราว่าเราใช้โปรโมชั่นอะไรเราใช้แพ็กเกจอะไรนะและตอบข้อสงสัยหรือข้อซักถามของเราได้ถูกต้องนะเราก็จะรู้สึกว่าบริการของเจ้านั้นเนี่ยดีนะเราก็จะรู้สึกว่าบริการของเจ้านั้นดีทีนี้ลักษณะการบริการแบบนี้เนี่ยการที่พนักงาน call center จะตอบข้อมูลข้อสงสัยหรือข้อซักถามของเราได้ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าระบบที่ call center นะพนักงาน call center ใช้เนี่ยมีความสามารถในการที่จะแสดงผลข้อมูลของลูกค้าได้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าผลข้อมูลที่อยู่บนหน้าจอเขาหมายความว่าข้อมูลอินฟอร์เมชันต่างๆของลูกค้าที่อยู่บนหน้าจอเขามันไม่ถูกต้องเขาก็จะให้บริการกับลูกค้าได้อย่างไม่ถูกต้องแต่ถ้าผลข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าที่บอกว่าลูกค้าคนนี้มีประวัติอยู่กับเรามานานกี่ปีใช้บริการกับเราด้วยแพ็กเกจลักษณะแบบไหนจ่ายเงินให้กับแต่รายเดือนแต่ละเดือนประมาณเท่าไหร่ลูกค้าเหมาะสมกับแพ็กเกจอะไรถ้าข้อมูลทุกอย่างมันถูกต้องพนักงานก็จะให้บริการกับลูกค้าได้ดีขึ้นเหมือนเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการเบื้องหลังของการยกระดับคุณภาพการให้บริการคือคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่พนักงานใช้นะอันนี้คือตัวอย่างของเรื่องของระดับเพิ่มระดับคุณภาพการให้บริการนะคะถัดมาข้อสำคัญทางธุรกิจอันที่3ก็คือเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการอันนี้พี่หนึ่งเน้นโดยเฉพาะระบบที่เป็นการใช้บริการที่เป็นการบริการแบบcustomer self service คือลูกค้าทำรายการด้วยตัวเองนะคะทำรายการด้วยตัวเองอย่างเช่นทุกวันนี้นะทุกวันนี้เวลาที่เราทำอะไรโอนเงินนะทำธุรกรรมทางธนาคารหรือเราสั่งอาหารนะหรือว่าเราส่งของนะคะเราก็กดผ่านโมบายแอปพลิเคชันทั้งหมดเลยนะถ้าเวลาเราทำรายการด้วยตนเองแล้วระบบไม่เออร์เรอร์ระบบทำงานใช้งานง่ายนะใช้งานง่ายอันที่1ใช้งานง่ายอันที่2มีความถูกต้องแม่นยำอันที่3คือไม่เออร์เรอร์นะไม่ได้ส่งข้อมูลผิดๆถูกๆไปเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความพึงพอใจในการใช้บริการมากขึ้นนะอันนี้คือเรียกว่า increase customer satisfaction นะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่บริการนะดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นระบบที่เป็นเซลฟ์เซอร์วิสหรือการบริการที่เราไปรับบริการจากที่ใดก็ตามที่เขามีระบบพื้นฐานในการให้บริการดีขึ้นจะส่งผลกับธุรกิจว่าลูกค้าจะยังอยู่กับเรานานจ
จะไม่ย้ายไปไหนนะคะพี่หนึ่งยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเลยกับตัวพี่เลยนะคะพี่หนึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารแห่งหนึ่งมานานมากนะเป็นระยะหนึ่งเลยนานมากแล้วก็มีธุรกรรมทางการเงินกับเขาพอสมควรโดยการที่ยุคเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้สมุดบัญชีธนาคารไปทำธุรกรรมที่เคาน์เตอร์แบงค์นะคะวันหนึ่งเมื่อเทคโนโลยีเข้ามานะเทคโนโลยีก็ disrupt บางสิ่งบางอย่างธนาคารหลายๆธนาคารก็เปลี่ยนรูปแบบการให้บริการไปอยู่บน mobile application นะคะธุรกรรมบางอย่างไม่ต้องใช้บุ๊กแบงค์แล้วนะคะอย่างเช่นการซื้อขายกองทุนไม่ต้องเอาบุ๊กไปอัปเดตแล้วเราสามารถซื้อขายกองทุนได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชันเลยเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามานะคะจากเดิมที่เคยต้องเอาบุ๊กแบงค์ไปอัปเดตที่สาขาทุกเดือนวันหนึ่งสาขาก็บอกว่าเราเปลี่ยนแล้วค่ะตอนนี้เรายกเลิกการใช้บุ๊กเปลี่ยนมาทำรายการผ่านมือถือได้แล้วที่ธนาคารก็เซตอัพมือถือให้เรียบร้อยต่อไปดูรายการทั้งหมดผ่านมือถือได้เลยซื้อขายกองทุนผ่านมือถือได้เลยโอเคพี่หนึ่งก็โอเคแฮปปี้เพราะว่าเราก็อยู่ในสายที่ใช้โมบายแอปพลิเคชันมาตลอดเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้ก็ใช้งานมาทีนี้ด้วยความที่เราไม่มีบุ๊กแล้วอ่ะเราก็จะไม่รู้แล้วแหละว่ายอดล่าสุดอ่ะมันคือเท่าไหร่อย่างไรเราซื้อขายไปแล้วยอดล่าสุดเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราไม่เห็นแล้วเราต้องดูในโมบายแอปในวันที่โมบายแอปมันเสถียรเราจะดูตอนไหนก็ได้เหตุการณ์ก็คือว่ามีอยู่วันหนึ่งเข้าไปดูแล้วบอกว่าระบบขัดข้องใช้ไม่ได้โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะปกติเวลาธนาคารเขาจะขึ้นระบบอะไรใหม่เราเวลาเราเข้าโมบายแอปพลิเคชันนะคะเขาก็จะมีข้อความบอกอันนี้คือไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะใช้งานไม่ได้ช่วงไหนอย่างไรพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เกิดเหตุการณ์เข้าไม่ได้ทีนี้พอเข้าไม่ได้เราเริ่มไม่มีความมั่นใจแล้วว่าเอ๊ะยอดล่าสุดที่เราเคยทำรายการไปมันอยู่เท่านี้จริงๆไหมแล้วหลังจากนั้นพอระบบเข้าได้ก็ผ่านพี่หนึ่งก็โทรไป call center call center บอกว่าระบบมีปัญหาเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะก็ประมาณ2หรือ3ชั่วโมงพอเข้าไปครั้งหลังสุดหลังจากที่ระบบใช้งานได้บัญชีบางบัญชีหายไปไม่อยู่บนหน้าจอ mobile application เราก็จะรู้สึกไม่มีความมั่นใจแล้วนะตัวพี่หนึ่งเองก็ไม่มั่นใจแล้วว่าเอ๊ะแล้วมันอยู่ครบไหมยอดเงินในบัญชีครบหรือเปล่าหรือว่ารายการที่เราทำรายการซื้อขายไปเนี่ยเอ๊ะมันยังอยู่ไหมนะมันใช่หรือเปล่านะคะก็เลยทำให้พี่หนึ่งไม่มีความมั่นใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พี่รู้สึกว่าเอ๊ะหรือเรามีความลดระดับความเชื่อมั่นแล้วแหละสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทำให้ส่งผลให้พี่ทำการย้ายธนาคารเลยนะเพราะเราเริ่มไม่มั่นใจแล้วเริ่มลดระดับความเชื่อมั่นลงไปนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของความเสถียรของการที่เวลาเราทดสอบระบบหรือเวลาจะเปิดใช้บริการเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าทุกอย่างมันสามารถให้บริการได้อย่างเสถียรโดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรเซนซิทีฟกับผู้ใช้มากๆนะคะก็อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของเรื่องของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการนะมันส่งผลถึงระดับแบบนั้นได้ถ้าคุณภาพของซอฟต์แวร์เราไม่ดีนะเพราะฉะนั้นยังไงเรื่องของซอฟต์แวร์เทสติ้งในยุคนี้เป็นเรื่องสำคัญกับธุรกิจจริงๆเพราะเพียงแค่นิดเดียวนะที่การทดสอบไม่สมบูรณ์นะส่งผลถึงขั้นลูกค้าย้ายเลยนะโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นธนาคารหรือโทรคมนาคมลูกค้ามีทางเลือกค่อนข้างมากโอกาสที่ลูกค้าจะย้ายไปแล้วไม่กลับมาหาเราอีกค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นความถูกต้องความแม่นยำของข้อมูลที่แสดงอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะลูกค้าใช้งานเองหรือระบบนั้นเป็นระบบที่ซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตคนที่ดูแลลูกค้าเนี่ยใครที่ต้องเทสระบบพวกนี้ก็ต้องเทสด้วยความพึงระมัดระวังนะคะในรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจค่อนข้างมากนะคะอันนี้ก็
เรื่องสำคัญหนึ่งเรื่องนะโอเคอ่ะถัดไปอ่ะอันนี้คือพี่หนึ่งพูดถึงเรื่องของความหมายนะความหมายของซอฟต์แวร์เทสติ้งและความสำคัญของซอฟต์แวร์คุณภาพของซอฟต์แวร์ที่มีผลกับธุรกิจไปเรียบร้อยละทีนี้เรามาดูสิ่งที่มันอยู่ในกระแสก่อนตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของออโตเมตนะทีนี้ก่อนที่จะไปถึงว่าเอ๊ะมันทำไมทุกคนถึงไปออโตเมตเทสติ้งนะคะก็มาดูก่อนว่าแมนนวลเทสติ้งกับออโตเมตเทสติ้งคืออะไรและมันต่างกันอย่างไรนะแมนนวลเทสติ้งมันคือการที่เราใช้คนหรือเทสเตอร์เนี่ยหรือยูเซอร์เนี่ยนะคะทำการเทสโดยทำรายการทีละรายการเข้าไปสู่ระบบที่ต้องการทดสอบคือใช้มือคนเนี่ยแมนนวลทำไปเตรียมเทสสคริปต์ไว้แล้วก็ทำตามนะคะก็อันนี้เรียกว่าแมนนวลนะคะถัดมาคือเรื่องของเครื่องออโตเมตนะออโตเมตเนี่ยก็จะเป็นการทำเทสโดยใช้เครื่องมือนะคะเครื่องมือนี้จะเขาเรียกว่าเครื่องมือจะช่วยให้เราสามารถทำรายการทีละครั้งละหลายๆรายการเข้าสู่ระบบที่ต้องการทดสอบได้นะคะก็อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างแมนนวลกับออโตเมตนะคะทีนี้มาดูว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะใช้แมนนวลเทสติ้งและเมื่อไหร่ที่เราควรจะใช้ออโตเมตเทสติ้งนะพี่หนึ่งเลยสรุปมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตารางดีกว่าเป็นสถานการณ์ว่าถ้าเราเจอสถานการณ์แบบไหนเราควรใช้แมนนวลหรือออโตเมตนะตารางนี้ก็คืออ่านตรงหน้าสถานการณ์แล้วไปดูว่าควรใช้อะไรนะคะสถานการณ์แรกสมมุติว่าระบบพัฒนามาใหม่ทั้งหมดเลยหน้าจอก็ใหม่ฟังก์ชันก็ใหม่ก็คือเท่ากับว่าเรากำลัง implement ระบบใหม่อ่ะยังไม่เคยมีอยู่นะคะวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะต้องทำเทสก็คือให้ใช้แมนนวลเทสก่อนนะคะเพราะว่าระบบที่ใหม่ๆนะระบบที่พัฒนามาใหม่จะเขาเรียกว่าอะไรหน้าจออาจจะยังไม่นิ่งนะหน้าจออาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือฟังก์ชันของการทำงานอาจจะยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆในระหว่างกระบวนการเทสโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบอาจายนะก็ทำทุกอย่างไปพร้อมๆกันเนี่ยครั้งแรกสุดก่อนที่เราจะไปทำออโตเมทเทสต้องทำแมนนวลเทสก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคีย์คอนเซปต์คือถ้าเป็นระบบใหม่หน้าจอใหม่ฟังก์ชันใหม่เริ่มต้นต้องใช้แมนนวลเทสติ้งนะคะทีนี้ถ้าสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปคือมีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่นะมีการเพิ่มเมนูใหม่เพิ่มฟังก์ชันใหม่หน้าจอใหม่นะเฉพาะฟังก์ชันใหม่บนระบบเดิมที่เคยมีอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า เรามีระบบช้อปปิ้งออนไลน์อยู่นะคะช้อปปิ้งออนไลน์ปัจจุบันก็ให้บริการลูกค้าได้อยู่แต่กรณีที่ลูกค้าต้องการrequest คือร้องขอเงิน refund เดิมเราไม่เคยมีและเราเพิ่มแค่เฉพาะเมนูที่ให้ลูกค้าร้องขอ refund เงินคืนเนี่ยกรณีที่สินค้าไม่ส่งตามกำหนดเวลานะเดิมเราต้องให้ลูกค้าติดต่อแยกผ่านอีเมลทีนี้เราเพิ่มให้แอปพลิเคชันเราเนี่ยมีเมนูขอ request refund เพิ่มขึ้นได้นะอันนี้ถือว่าเป็นเพิ่มฟังก์ชันใหม่บนระบบเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะฟังก์ชันเดิมที่ใช้ในการทำธุรกรรมในการซื้อขายใดๆเนี่ยมีอยู่แล้วเดิมก็ยังต้องใช้งานได้อยู่ถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะเพื่อให้การเทสเป็นไปได้อย่างรวดเร็วฟังก์ชันใหม่นั้นเนี่ยให้ใช้แมนนวลเทสติ้งนะคะฟังก์ชันใหม่ให้ใช้แมนนวลเทสติ้งนะและฟังก์ชันเดิมนะฟังก์ชันเดิมให้ใช้ออโตเมตเพราะฟังก์ชันเดิมไม่ได้แก้ไขอะไรนะคะก็ถ้าเรามีออโตเมตสคริปต์ก็จะช่วยได้นะก็จะช่วยให้เทสได้เร็วขึ้นน้องที่เป็นเทสเตอร์ก็แมนนวลเทสเฉพาะฟังก์ชันใหม่ฟังก์ชันเก่าใช้ออโตเมตสคริปต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องบอกว่าออโตเมตสคริปต์จะต้องเตรียมไว้ก่อนแล้วนะโอเคถัดมาสถานการณ์ที่3
นะคือถ้ามีเหตุการณ์นะถ้ามีเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้ใช้งานปริมาณมากๆเข้ามาใช้งานฟังก์ชันเดิมที่มีอยู่แล้วนะมีเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ที่ทำให้มีผู้ใช้ในปริมาณมากๆเข้ามาใช้งานฟังก์ชันเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วเราต้องการทดสอบความสามารถของระบบในการรองรับ transaction ในปริมาณมากๆแบบเนี้ยนะสถานการณ์แบบเนี้ยเรียกว่า performance test นะคะสถานการณ์นี้ให้ใช้ automate test เพราะต้องโหลด data เยอะๆเพื่อดูว่าระบบเรารองรับได้กี่ concurrent user ในห้วงเวลานั้นๆนะยกตัวอย่างกรณีที่ช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเมื่อก่อนนี้เขาจะชอบมีโปรโมชั่นในช่วงโปรโมชั่นวันที่11เดือน11ปี11อะไรเงี้ยโปรโมชั่นตามวันและเดือนนะคะขอโทษทีโปรโมชั่นต่างๆที่มันจะทำให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นหรือโปรโมชั่นวันที่9เดือน9อะไรอย่างเงี้ยวันที่2เดือน2ส่วนใหญ่จะมีโปรโมชั่นแบบนี้คนเข้ามาพร้อมๆกันในปริมาณมากๆแบบเนี้ยบางระบบไม่มั่นใจว่าระบบเราสามารถรองรับได้หรือไม่อย่างเงี้ยต้องทำ performance test นะคะการทำ performance test จะต้องใช้ automate นะเพราะว่าใช้คนมานั่งคีย์พร้อมๆกันครั้งหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยไม่น่าจะไหวนะยกตัวอย่างของแอปพลิเคชันของทางรัฐเช่นเดียวกันมีคนเข้าไปใช้บริการในปริมาณมากๆในเวลาเดียวกันที่เปิดให้บริการเขาก็ต้องทำ performance test ก่อนบางครั้งระบบอาจจะมีปัญหาบ้างถ้ามันเกินกว่าความสามารถของระบบที่รองรับได้ในห้วงเวลานั้นๆก็อาจจะบางคนอาจจะไม่ได้รับบริการนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้Performance test ก็เป็นหนึ่งใน area หนึ่งนะที่มีจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ทำ testing ด้านนี้โดยเฉพาะเลยเหมือนกันนะคะถัดมาสถานการณ์ถัดไปนะคะ bullet ที่4นะก็จะเป็นเรื่องของว่าถ้าเกิดว่าระบบที่เรามีการแก้ไขนะมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง back endนะคะเปลี่ยนแปลง back end คำว่า back end คือระบบข้างหลังบ้านเนี่ยหน้าจอใช้งานเนี่ยยังเป็นหน้าจอและฟังก์ชันเดิมนะแล้วก็หน้าจอเดิมฟังก์ชันเดิมยังต้องใช้งานได้เหมือนเดิมนะยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เรามีการอัปเกรด database หรือเปลี่ยน database นะอย่างเช่นเดิมเคยใช้ database หนึ่งอยู่นะเปลี่ยนมาใช้สมมุติว่าเคยใช้ MySQL อยู่เปลี่ยนมาใช้ Oracle หรือมีการเปลี่ยนแปลง back end service ข้างหลังนะคะแต่หน้าจอที่ user ใช้งานยังคงเป็นหน้าจอเดิมนะแล้วถ้าบังเอิญระบบเป็นระบบค่อนข้างใหญ่การจะมาใช้ manual test ทุกฟังก์ชันใช้เวลามากนะใช้เวลามากแล้วก็ต้นทุนมหาศาลนะลักษณะเหตุการณ์แบบนี้ค่ะถ้าเรามี automate script เราสามารถใช้ automate script รันแทนคนได้เลยเพื่อดูว่าหน้าจอเดิมฟังก์ชันเดิมยังใช้งานได้อยู่ไหมหากมีการเปลี่ยนแปลงข้างหลังนะที่เป็นระบบ back end service ข้างหลังนะแบบนี้ให้ใช้ automate testing นะคะถัดมานะตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็นเรื่องว่าระบบมีการมี change request change request หมายความว่ามีการ request จาก owner หรือผู้ใช้ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันของการทำงานนะคะหรือเพิ่มเติมฟังก์ชันของการทำงานและระบบนั้นๆเนี่ยมีรอบของการ roll out คำว่า roll out ในเชิงของ IT เราหมายความว่าเอาระบบขึ้นใช้งานนะคะก็มีรอบของการ roll out บ่อยนะคะแปลว่าระบบนั้นน่ะมีการ deploy ใหม่ค่อนข้างบ่อยนะมีฟีเจอร์ใหม่ล้นบ่อยหรือว่ามี change request ใหม่บ่อยๆมีโปรโมชั่นใหม่บ่อยมีแคมเปญใหม่บ่อยๆแบบเนี้ยนะคะก็หรือโดยเฉพาะระบบที่มีรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile นะคะแบบเนี้ยมันจะมีของใหม่อยู่บ่อยๆซ้ำๆของเก่าเดิมก็ยังต้องใช้ได้อยู่เนี่ยนะคะก็ฟังเช่นเดียวกันก็ฟังก์ชันใหม่ให้ใช้ manual testing นะฟังก์ชันเดิมให้ใช้ automate นะคะพอเข้าใจคอนเซปต์เนาะว่าอะไรเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่คอนเซปต์คือเมื่อไหร่ที่มีอะไรใหม่ๆใช้แมนนวลก่อนอะไรที่เดิมแล้วเป็นของเดิมแล้วหน้าจอไม่เปลี่ยนนะฟังก์ชันเดิมไม่เปลี่ยนก็ให้ทำออโตเมท
มันจะช่วยให้ระยะเวลาในการทำเทสติ้งเนี่ยกระชับลงทำให้ time to market คือระยะเวลาที่จะล้อนออกไปสู่ตลาดเนี่ยมันสั้นลงนะคะนี่คือวัตถุประสงค์ออโตเมทก็จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้มากทีเดียวมากทีเดียวหน้าจอนี้มีใครมีคำถามไหมคะหากไม่มีพี่ขออนุญาตไปหน้าถัดไปนะคะโอเคอ่ะทีนี้เราเข้าใจความหมายไปแล้วเรารู้แล้วว่า manual test กับ automate test เนี่ยต่างกันใช้ต่างกันอย่างไรในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ทีนี้ไม่ว่าจะเป็น manual หรือ automate นะคะมันก็จะมีวงจรเขาเรียกว่าวงจรกระบวนการทำการทดสอบระบบเนี่ยไม่ได้ต่างกันนะคะอ่ะคำว่าไม่ได้ต่างกันหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่ากระบวนการเนี่ยมันก็จะเป็นในรูปแบบลักษณะแบบนี้ล่ะนะเดี๋ยวพี่จะค่อยๆไล่เรียงให้ฟังนะคะก็คืออ่ะซอฟต์แวร์เทสติ้งไลฟ์ไซเคิลนะย่อว่า STLD นะคะแต่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ development life cycle อันนั้นจะเป็น SDLC นะ SDL ถ้าเทสติ้งจะเปลี่ยนเป็นตัว T นะเริ่มต้นของกระบวนการในการทำซอฟต์แวร์เทสติ้งเริ่มจากอะไรอันที่หนึ่ง requirement นะพี่หนึ่งมีแปลเป็นภาพภาษาไทยไว้ด้านขวานะตามหัวข้อนะคะอันที่หนึ่งคือทำความเข้าใจ business requirement กับ system requirement ก่อนที่เราต้องการของระบบที่เราต้องการทดสอบเนี่ยค่ะนะอันที่หนึ่งทำความเข้าใจก่อนอันที่สองก็คือพอเราทำความเข้าใจแล้วเราจะต้องวางแผนคือวางแผนนะเราเข้าใจเนื้อหาเราเข้าใจสโคปของการทำซอฟต์แวร์เทสติ้งเรียบร้อยแล้วว่าเนื้อหามันประมาณเท่านี้ requirement แบบนี้เป็นไซส์แบบเล็กหรือเป็นแบบใหญ่ต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เนี่ยประเมินได้คร่าวๆแล้วเนี่ยต้องมาวางแผนนะคะมาวางแผนว่าเราวางแผนว่าเราจะใช้เวลาในการเตรียมเท่าไหร่และช่วงเวลาเทสคือเท่าไหร่นะอันนี้เป็นวางแผนเรื่องของการทดสอบนะคะหลังจากวางแผนเสร็จคราวนี้จะมาออกแบบแล้วนะมาดีไซน์แล้วว่าจะเทสอะไรก็คือออกแบบรูปแบบและแนวทางการทดสอบนะยกตัวอย่างเช่นถ้าระบบนั้นเป็นการทำรายการผ่านโมบายแอปพลิเคชันและก็ต้องมาทำตรวจสอบข้างหลังด้วยไม่ใช่แค่ทำรายการผ่านโมบายแอปอย่างเดียวต้องมามีอีกระบบหนึ่งที่เป็นยูเซอร์หลังบ้านใช้งานทำบางฟังก์ชันอีกหลายระบบแล้วค่อยรันรีพอร์ตออกมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาออกแบบว่าเอ็มพาร์ทที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันเทสติ้งต้องคิดว่าจะเทสอย่างไรพาร์ทอื่นๆคิดว่าจะต้องเทสอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของออกแบบนะคะการออกแบบรูปแบบและแนวทางในการทดสอบนะคะก็อันนี้คือสเต็ปที่3นะพอออกแบบรูปแบบมีแนวทางแล้วเป็นแผนเป็นโครงคร่าวๆแล้วทีนี้สเต็ปที่4ก็จะมาทำการออกแบบเทสซีนาริโอเทสเคสให้ตรงตาม business requirement และ system requirement spec กระบวนการที่4จะเป็นกระบวนการที่เริ่มออกแบบเทสซีนาริโอและเขียนเทสเคสแหละนะคะให้ตรงกับกรอบสโคปนะคะแล้วก็ตรงกับแนวทางที่วางไว้ในข้อ3นะหลังจากเขียนเทสเคสออกแบบซีนาริโอเขียนเทสเคสเรียบร้อยข้อ4เนี่ยยังรวมถึงการต้องเตรียมเทสเดต้าให้ตรงกับเทสเคสนั้นๆด้วยนะคะการเทสบางพาร์ทอาจจะต้องมีการเตรียมข้อมูลการเทสไว้ก่อนนะเตรียมเทสเดต้าไว้ก่อนเพื่อให้เงื่อนไขมันตรงกับซีนาริโอที่เราต้องการจะทำการทดสอบนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการเทสว่าเทสเหตุการณ์ว่าสามารถปิดบัญชีผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้ไหมปิดบัญชีธนาคารสมมติมีฟังก์ชันปิดบัญชีนะในโมบายแอปพลิเคชันถ้าเราจะเทสฟังก์ชันที่เป็นเรื่องของการปิดบัญชีผ่านโมบายแบงกิ้งได้เนี่ยแปลว่าลูกค้าคนนั้นต้องมีบัญชีเปิดอยู่กับแบงก์แล้วไอ้ลูกค้าที่บอกว่าต้องมีบัญชีเปิดอยู่กับแบงค์เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยค่ะเราเรียกว่าเตรียมเทสเดต้าไว้ก่อนเราก็ต้องเปิดบัญชีเอาไว้รอก่อนเพื่อจะนำบัญชีนั้นมาเทสการปิดนะเพราะฟังก์ชันที่เราจะเทสคือเทสปิดนะคะนะเพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยเป็นเรื่องของการเตรียมเท
test case test scenario นะ test scenario test case test data ด้วยนะคะถัดมาพอถึง timeline ที่ต้องเริ่ม test ได้นะ programmer ทีม dev เนี่ย deploy code ทำ set up configuration ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมให้เรา test เนี่ยนะคะเราถึงทำการ test execution คือข้อ5นะก็คือทำการทดสอบระบบตาม test case ที่เตรียมไว้ก็คือเรียกว่า test execution นะคะน้องๆที่เริ่มคิดว่าจะเป็นซอฟต์แวร์เทสเตอร์ส่วนใหญ่นะที่เข้าไปทำงานครั้งแรกสุดเลยยังไม่เคยมีประสบการณ์จะเริ่มทำงานที่ข้อ5ก่อนก็คือมีคนเขียนเทสเคสไว้ให้แล้วและให้เราเป็นเทสเตอร์ execute ตามเทสเคสที่เตรียมไว้นะคะส่วนใหญ่จะเริ่มที่ข้อ5ก่อนนะถัดมาพอหลังจากที่เราเริ่มทำการทดสอบระบบตามเทสเคสที่เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นข้อ6นะเมื่อกี้พี่หนึ่งพูดผิดเนาะข้อ5เป็น test execution ข้อ6นะถัดมาขั้นตอนที่6ก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกนะบันทึกข้อบกพร่องและก็สิ่งผิดพลาดต่างๆที่หรือ defect นะที่ตรวจพบและสรุปเป็นรายงานทีนี้ระหว่างขั้นตอนที่5กับขั้นตอนที่6เนี่ยจริงๆมันเป็นขั้นตอนที่ทำไปด้วยกันเวลาเราเทสแล้วเราเจอ defect เราก็ต้องบันทึก defect ระบุรายละเอียดให้เรียบร้อยให้ครบถ้วนว่าเราเจอ defect ในกระบวนการขั้นตอนไหนก่อนที่เราจะเจอ defect เราทำสเต็ปไหนมาแล้วเราถึงเจอนะคะอันนี้ต้องบันทึกอยู่แล้วนะคะทุกครั้งระหว่างที่เราเจอ defect หลังจากที่เทสเสร็จนะต้องมีการสรุปผลเนี่ยอันพาร์ทนี้คือพาร์ทสำคัญของข้อ6คือสรุปผลเป็นรายงานว่าที่เราเทสมาตั้งแต่เช้าสมมุติว่าdaily นะสมมุติเป็น daily report ก็คือรายงานประจำวันผลของการเทสเราเจอ defect อะไรบ้างนะเจอข้อผิดพลาดอะไรบ้างสมมุติเทสทั้งหมด10เคสพาร์ทไปกี่เคส fail กี่เคสแล้วไอ้เคสที่ fail เนี่ยเจอ defect อะไรนะอันนี้คือเรื่องของกระบวนการข้อ6นะคะพอเจอ defect เรียบร้อยก็เขาก็จะมีการคุยกันในรายละเอียดกับทีม development นะคะและหลังจากนั้นทีม development ก็จะทำการทำ bug fix ก็คือแก้ไขนะคะทำการแก้ไข defect ให้เรียบร้อยแล้วบอกว่าเอ๊ะแก้แล้วเนี่ยให้เทสทีมลอง retest นะข้อ7ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการทำ retest นะหลังจากที่ defect ทำการแก้ไขแล้วทีนี้การ retest เนี่ยมันก็จะมี2ส่วนนะคะก็คือบางครั้งเราเทสไปสักระยะหนึ่งแล้วเรามาเจอ defect แปลว่ามีบางส่วนที่เราเทส pass นะสมมติว่า10เคสเราเทส pass ไปแล้ว5เคสมาเจอ defect เคสที่6นะคะมาเจอ defect เคสที่6ปัญหาของ defect ที่เราเจอที่เคสที่6เมื่อได้รับการแก้ไขแล้วเราต้อง retest ปัญหาของข้อ6และบางครั้งต้องวนกลับไปรีเทสไอ้5เคสที่บอกว่าเทสผ่านมาแล้วด้วยนะคะการวนกลับไปเทสตรงนั้นนะคะอะไรที่วนกลับไปเทสสิ่งที่เคยเทสผ่านมาแล้วหรือเทสเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าของที่เคยใช้งานได้อยู่ต้องใช้งานได้หรือเทสผ่านมาแล้วต้องยังผ่านอยู่ยังใช้งานได้อยู่เมื่อมีการแก้ไขดีเฟกต์อื่นจะต้องไม่ไปกระทบตรงนั้นเนี่ยเรียกว่า regression test นะคะ regression testนี่คือกระบวนการของข้อ7คือ retest จนกระทั่งเรียบร้อยสเต็ปที่8ขั้นตอนกระบวนการข้อ8นะคะคือเรื่องของการ release ซอฟต์แวร์ออกไปใช้งานก็คือเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ถึงจะเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ได้นะเพราะฉะนั้นวงจรของการทำซอฟต์แวร์ testing ในแต่ละรอบนะพี่หนึ่งเรียกว่ามันเป็นรอบก็เลยทำเป็นลักษณะเป็นวงนะวงจรก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่requirement แต่ละรอบเทสจนเสร็จจนใช้งานรอบใหม่เข้ามาก็คือทำแบบนี้แล้วก็ launch ออกไปใช้งานรอบใหม่มาก็ทำบนด้วยท่าเดียวกันแบบนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็น manual testing หรือ automated testing กระบวนการแล้ววัฏจักรวงจรเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็น standard คำว่าเป็น standard คือเป็นมาตรฐานที่ยังใช้กันอยู่นะคะใช้กันอยู่ค่อนข้างแบบ 80-90% นะคะก็ต้องให้ follow ก็คือให้ follow กระบวนการแบบนี้แต่ไม่ได้แปลว่าน้องทุกคนต้องทำตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ8เสมอไปนะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละ level
นะหมายถึงว่าแต่ประสบการณ์ของการทำงานเริ่มต้นอย่างที่พี่หนึ่งบอกคือเริ่มมาเป็นซอฟต์แวร์เทสเตอร์ทำข้อ5พอหลังจากนั้นเราเริ่มมีประสบการณ์ในมีความเชี่ยวชาญมีความเข้าใจมากขึ้นจะเริ่มเขียนเทสเคสก็จะเริ่มมาทำสเต็ป4เริ่มมาทำสเต็ป3เริ่มมาทำวางแผนอย่างเงี้ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจริงๆมันเป็นแคเรียร์พาธอ่ะคือเส้นทางอาชีพอ่ะนะคะที่พี่หนึ่งจะพูดถึงในตอนท้ายๆนะจะพูดถึงเรื่องของเส้นทางอาชีพโดยเฉพาะนะคะอันนี้ก็เป็นวัฏจักรและวงจรนะที่ใช้เป็นสแตนดาร์ดเลยนะเป็นมาตรฐานเลยว่าเราต้องทำอะไรอย่างไรถ้าวันใดวันหนึ่งนะน้องๆจบไปแล้วก็อยากทำงานในสายทาง testing software test เป็น software tester บางคนอาจจะเจอข้อสอบในลักษณะว่าให้อธิบายกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ก็พี่ยังคิดว่าภาพนี้เป็นภาพที่สามารถตอบข้อสอบข้อนั้นได้นะได้อย่างควรได้คะแนนควรได้คะแนนเยอะอะนะคะเพราะว่าเราสามารถเขียนภาพวงจรกระบวนการทดสอบระบบแบบ end to end ได้ end to end ก็คือตั้งแต่ต้นจนจบแปลว่าเรามีความเข้าใจนะแปลว่าเรามีความเข้าใจถัดไปนะมาถึงเรื่องของ white box testing และ black box testing และ SIT และ UAT นะคะ white box testing คืออะไรคืออะไรและ black box testing คืออะไรพี่หนึ่งขออธิบายเป็นรูปภาพและเขียนแปลเป็นภาษาไทยไว้ด้านล่างนะคะ white box testing ก็คือเหมือนจริงๆมันคือมองเหมือนกล่องที่เรากล่องใสอะที่เรามองเห็นทุกอย่างนะคะก็คือเป็นการทดสอบที่ต้องพิจารณากลไกภายในของระบบหรือโคดดิ้งลอจิกทั้งหมดของโปรแกรมนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องพิจารณากลไกภายในหรือโคดดิ้งลอจิกแปลว่าเราต้องรู้ว่าลอจิกของโปรแกรมอะทำงานอย่างไรแล้วก็จริงๆมันต้องเข้าใจ businessเคสก่อนเนาะแล้วก็ดูว่าโปรแกรมเนี่ยเขียนได้ครอบคลุม cover นะครอบคลุมตาม business requirement ไหมแต่เราต้องรู้ว่าเขามี logic นะโปรแกรมเมอร์เนี่ยดีไซน์หรือ SA design logic ข้างในเป็นอย่างไรเวลาเทสต้องโฟกัสไปที่เทส logic ทั้งหมดจนครบให้ครบด้วยจะมีกี่ loop จะมีกี่ if then else ใดๆเนี่ยมีกี่เคสข้างในเนี่ยต้องเทสทั้งหมดนะคะอันนี้คือเป็นลักษณะการเทสที่โฟกัสไปที่ลอจิกภายในการทำงานของโปรแกรมทั้งหมดต้องเทสให้ครบนะเรียกว่า white box testing ถัดมา black box testing เรามองเหมือนมันเป็นกล่องทึบเราไม่เข้าใจไม่ต้องรู้ว่ากลไกการทำงานภายในของระบบคืออะไรเราแค่มุ่งเน้นขอโทษมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์นะผลลัพธ์หรือ output นะที่ได้ออกมาหลังจากเราป้อน input เข้าไปเราป้อน input แบบนี้เราคาดหวังว่าเราจะได้ผลลัพธ์อะไรแล้วเวลาเราเทสมันได้ผลลัพธ์อย่างนั้นหรือไม่นะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรดีที่ใกล้ๆตัวสมมุติว่าแบงค์นะธนาคารอนุมัติสมมุติว่าเราจะไปกู้เงินกับธนาคารธนาคารก็จะพิจารณาว่าคนแต่ละคนนะจะอนุมัติเงินกู้ประมาณเท่าไหร่แต่ธนาคารจะไม่ได้มาบอกเราว่าลอจิกในการที่จะอนุมัติเงินกู้คืออะไรเขาจะไม่บอกนะก็จะบอกว่าถ้าคนที่มีอาชีพแบบนี้นะอาชีพเป็นพนักงานบริษัทหรือเจ้าของกิจการถ้าพนักงานบริษัททำงานในบริษัทของคนไทยหรือต่างชาติเงินเดือนประมาณเท่าไหร่นะแล้วก็เคยมีประวัติหนี้เสียหรือไม่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าตรงตามเงื่อนไขหรือลอจิกในการอนุมัติก็จะอนุมัติให้และอนุมัติให้จำนวนเท่าไหร่อย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราไม่รู้ลอจิกข้างในแต่เรารู้แค่ว่าเวลาเราเทสเราต้องเทสให้ cover ทุกอาชีพที่ธนาคารอนุญาตให้กู้ได้อาชีพไหนที่ธนาคารไม่อนุญาตให้กู้เราก็ควรจะเทสว่าผลลัพธ์ของมันคือต้องกู้ไม่ได้เนี่ยลักษณะแบบนี้เรียกว่าใช้ black box testing นะคะ
เวลาเอาไปประยุกต์ใช้ก็คือไปดูว่าในสถานการณ์ของ business requirement นั้นๆเนี่ยเมื่อไหร่ที่ควรจะเทสแบบ white box เมื่อไหร่ที่ควรจะเทสแบบ black box ซึ่งโดยปกติแล้วอะค่ะคนที่เป็น test manager จะทำการตกลงขอบเขตของการเทสกับ project owner อยู่แล้วว่าเคสแบบนี้ทำเป็น black box นะหรือเคสแบบนี้พี่จะต้องเทสเป็นแบบเทสลอจิกทั้งหมดที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะอันนี้คือเป็นรูปแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกลับเป็นวิธีการนะเป็นวิธีการว่าเมื่อไหร่ต้องใช้บางโปรเจกต์อาจจะต้องทำทั้ง white box testing และ black box testing นะบางโมดูลใช้ white box บางโมดูลใช้ black box แบบนี้นะคะที่พี่หนึ่งยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีหลายๆองค์กรมักจะสอบเข้าน้องๆ นะสอบเข้าน้องๆในการทำซอฟต์แวร์เทสติ้งโดยการให้อธิบายว่า white box testing กับ black box testing คืออะไรเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็พี่ก็เลยยกเรื่องนี้มาเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้น้องๆด้วยนะคะอย่างน้อยจำไม่ได้ตอนนี้ไม่เป็นไรนะแต่อย่างน้อยให้เราคุ้นๆในหัวเราว่าเคยมีพี่พูดถึงคำว่า white box และ black box นะคะโอเคอ่ะถัดมาอีกคำสองคำที่เราต้องเจอบ่อยๆนะที่เราต้องเจอบ่อยๆแน่ๆในการทำงานในสายงานซอฟต์แวร์เทสติ้งคือคำว่า UAT และ SIT นะคะ UAT ย่อมาจาก User Acceptance Test นะใครถนัดภาษาอังกฤษอ่าน2บรรทัดบนใครถนัดภาษาไทยอ่าน2บรรทัดล่างนะคะUser Acceptance Test เนี่ยคือการทดสอบการใช้งานระบบนะคะโดยที่ผู้ทดสอบคือผู้ที่ใช้งานจริงนะถ้าดีที่สุดคือควรเป็นผู้ที่ใช้งานจริงนะถึงจะดีที่สุดนะหรือถ้าผู้ใช้งานจริงเป็นลูกค้าทั่วไปที่เขาไม่ได้อยู่ในองค์กรเรานะจะต้องเป็นตัวแทนของผู้ใช้งานจริงหรือ Product Ownerถ้าใครเข้าเรียนกับพี่หนึ่งรอบคลาสที่แล้วเนาะพี่มีคำถามจากอาจารย์ถามว่ามันมีอาชีพที่ก่อน BA อีกด้วยเหรอใช่มันมีอาชีพก่อน BA ด้วยที่เรียกว่า Product Owner หรือคนที่ทำ Product Design หรือเขาอาจจะเรียกว่า PO หรือ PD นะคะอันนี้ถือว่าเป็น Product Owner หรือ Service Owner คนเนี้ยคือเรียกว่าตัวแทนของผู้ใช้งานจริงนะคะถ้า Service นั้นล้อนออกไปให้ลูกค้าภายนอกใช้งานใครก็ได้สามารถดาวน์โหลดแอปแล้วมาใช้งานคนที่จะมีหน้าที่ทำ UAT คือหรือ User Acceptance Test เนี่ยยอมรับเนี่ยว่าจะล้อนได้หรือไม่อ่ะคือ Product Owner นะคะก็คือเป็นการทำการทดสอบการใช้งานระบบโดยผู้ใช้งานจริงหรือตัวแทนของผู้ใช้งานจริงนะคะโดยผู้ใช้คือผู้ที่มาเทสคนนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ประเมินว่ายอมรับว่าระบบเนี้ยใช้งานจริงได้หรือไม่นะคะก็จะยอมลอนช์หรือเปล่าอ่ะพูดง่ายๆนะก็คือเขาต้องมาเทสจนมั่นใจอ่ะว่าจะยอมรับว่าโอเคสมูทแล้วลอนได้หรือเปล่าอันนี้คือเป็น UAT User Acceptance Test นะคะทีนี้ถัดมาจะมีอีกหนึ่งคำที่เจอบ่อยๆและใช้บ่อยๆคือ SIT นะคะเวลาที่หนึ่งเรียงเนื้อหาตรงหน้าเนี้ยคือพี่เอาลูกค้าขึ้นก่อนก็คือมันเป็นเรื่องของ customer centric นะก็คือถ้าเป็น UAT คือสิ่งจุดที่ใกล้การเทสที่ใกล้ลูกค้ามากที่สุดแต่การเทสที่ใกล้ลูกค้ามากที่สุดอ่ะจริงๆคือเราทำหลังสุดนะก่อนจะลอนช์เราทำนะทีนี้ก่อนจะไปทำ UAT จริงๆเราต้องทำ SIT ก่อนนะคะ SIT คือ System Integration Test นะคะคำนี้จะเจอบ่อยมากนะสำหรับเวลาที่ถ้าระบบต้องทำงานที่เชื่อมต่อกันมากกว่า1ระบบนะคะก็คือเป็นการทดสอบการทำงานของระบบหลายๆระบบที่เชื่อมต่อกันเทสเพื่อให้มั่นใจว่าระบบทั้งหมดนั้นอะทำงานผสานขอโทษที่1สะกดสระอาตกไป1ตัวเพื่อให้มั่นใจว่าระบบทั้งหมดทำงานผสานกันได้ตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างสมบูรณ์ไอ้ต้นจนจบเนี่ยภาษาอังกฤษมันคือ end to end
นะคะ end to end system นะสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด end to end แปลว่าตั้งแต่ต้นจนจบนะเพราะว่ามีน้องบางคนเคยมาสอบเขาเรียกว่าอะไรสอบเพื่อให้อ่านบทความแล้วก็เพื่อจะเข้าทำงานเขาแปล end to end ว่าตั้งแต่จบถึงจบนะคือแปลตรงๆอะตั้งแต่จบถึงจบ end to end แปลว่าตั้งแต่ต้นจนจบนะคะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นมุมมองของเรื่องของการทำ UAT กับ SIT จะเป็นคนละมุมมองกันนะคะมุมมองของ user ก็เรียกที่เป็นของ user acceptance test อันนี้เป็นมุมมองของการใช้งานและผู้ใช้งานจริงๆนะส่วน SIT จะเป็นมุมมองในเรื่องของระบบจริงๆคือเป็นเรื่องของ system ที่ทำงานเชื่อมต่อกันนะคะเป็นทำงานเชื่อมต่อกันจริงๆเพราะฉะนั้นมันจะคนละมุมมองกันเพราะพอมันเป็นคนละมุมมองกันเนี่ย เวลาที่เราออกแบบ test case ก็จะไม่เหมือนกัน test case ในที่เป็น UAT ก็จะมีคอนเซปต์แบบนึง test case ที่เป็น SIT test เพื่อวัตถุประสงค์ของการทำ SIT ก็จะมีวิธีการเขียน test case อีกแบบนึงนะคะเพราะวัตถุประสงค์เราตรวจสอบคนละมิติกันคนละมุมกันนะคะอันนี้คือความหมายของ SIT และ UAT นะโอเคอ่ะทีนี้นอกเหนือจาก SIT นอกเหนือจาก Black Box White Box แล้วก็ SIT และ UAT ที่เราจะเจอบ่อยๆแล้วนะคะจริงๆมันจะมีเรื่องของประเภทของซอฟต์แวร์เทสติ้งนะที่ใช้บ่อยๆนะคะที่มีการใช้บ่อยๆในธุรกิจขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่ที่เราต้องเจอแน่ๆนะคะที่เราต้องเจอหน้าจอนี้นะคะหน้าจอนี้อ่านอย่างนี้ก็คือด้าน1 2 3 4 5ด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นการเทสแบบไหนและด้านขวานะมี2คอลัมน์ก็คือทำโดยใครและทำเมื่อไหร่นะจะทำเทสแบบนี้คือใครเป็นคนทำและทำเมื่อไหร่นะเดี๋ยวพี่1จะไล่ทีละพาร์ทนะคะอันนี้1 unit testing นะคะ unit testing เนี่ยคนที่ต้องทำมีหน้าที่ทำ unit testing คือ developer นะทำเมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จนะเมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จเนี่ยมีหน้าที่ต้องทำ unit test ละอันที่หนึ่งคือ run ออกไปก่อน test ก่อนว่า run ได้ไหมลองป้อนค่าที่เป็นไปได้นะที่ตัวเองเป็นคนเขียนโปรแกรมเนี่ยระดับไว้เนี่ยค่าที่เป็นที่ควรบล็อกจริงค่าที่ควรเป็นไปได้คือผ่านไปได้จริงนะคะอันนี้คือ testing แบบ unit test เวลาเขียนได้1โมดูลเขาก็ควรต้องทำ testing ของเขาถัดมาอันที่2นะ test อันที่2คือ functional testing นะคะ function อันนี้คือ test เป็น by function สมมุติว่าในโปรเจกต์นึงมีหลาย function อันที่1 function login สมมุตินะ function login อันที่2 function ในการซื้อสินค้าอันที่3 function เรื่องของการจ่ายเงินนะคะอันที่4ฟังก์ชันเรื่องของการติดตามสถานะของการส่งของสมมุติกรณีที่เป็นช้อปปิ้งออนไลน์เมื่อเขียนโปรแกรมเมอร์เขียนโมดูลที่เป็นฟังก์ชันล็อกอินเสร็จเรียบร้อยเขาทำยูนิตเทสเสร็จเรียบร้อยเราสามารถที่จะทำฟังก์ชันนอลเทสในส่วนของฟังก์ชันล็อกอินได้อย่างเงี้ยฟังก์ชันนั้นฟังก์ชันไหนเสร็จก่อนทำก่อนได้อย่างเงี้ยนะคะfunctional test ก็คือเทสการใช้งานของฟังก์ชันนั้นๆน่ะว่ามันใช้งานได้ไหมนะส่วนใหญ่จะทำโดย test team นะจะทำโดย test team และทำหลังจาก unit test เรียบร้อยแล้วเขาพร้อมให้เราเทสเนี่ยถึงทำนะพอเห็นภาพนะคะถัดมาอันที่3เป็น system integration test ที่พี่หนึ่งพูดถึงเมื่อครู่นะพูดถึงเมื่อสักครู่นะคะก็ทำโดย test team เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทำหลังจากฟังชั่นอลเรียบร้อยแล้วทีนี้ system integration เนี่ยมันจะเป็นการเทสการทำงานเชื่อมกันแบบข้ามระบบนะคะข้ามระบบสมมุติว่าระบบหนึ่งมีหลายฟังก์ชันทำฟังชั่นอลเรียบร้อยแล้วระบบ A มีหลายฟังก์ชันระบบ B มีหลายฟังก์ชัน A กับ B เชื่อมกันเนี่ยฟังก์ชันที่ต้องฟังก์ชันของ A และ B ที่เชื่อมกันมาทำ system integration test นะคะเดี๋ยวสไลด์ถัดไปจะมีตัวอย่างให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะคะถัดมา UAT อันนี้ทำโดย user หรือ product owner ทำหลังจาก SIT เรียบร้อยแล้วนะทำหลังจาก SIT เรียบร้อยแล้วส
ส่วนถัดมาส่วนที่5คือเรื่องของ regression test นะก็คือการเทสทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเทสผ่านการเทสอะไรมาแล้วก็แล้วแต่หรือบางฟังก์ชันที่ไม่ได้เป็นฟังก์ชันใหม่ระบบมีใช้งานมาอยู่แล้วตั้งแต่ในอดีตเพิ่มฟังก์ชันใหม่นิดหน่อยไอ้ส่วนฟังก์ชันที่ไม่ได้มีการแก้ไขเนี่ยจริงๆควรทำ regression test จริงๆควรทำด้วย automate นะถ้าเกิดว่าตอนต้นที่พี่บอกว่าเมื่อไหร่ควรทำด้วยอะไรนะคะregression test เนี่ยควรทำโดย test team และทำหลังจากการ test ทุกส่วนเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เรามั่นใจว่าทุกฟังก์ชันที่เราทำการ test หรือไม่ได้ test มาหรือไม่ได้มีการแก้ไขอ่ะมันยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์อยู่อันนี้เรียกว่าการทำ regression test ในองค์กรขนาดกลางและใหญ่ส่วนใหญ่เวลาทำ test จะทำ4หรือ5เรื่องนี้แหละนะคะบางที่อาจจะรวบระหว่าง functional test กับ SIT ทำพร้อมกันหรือบางที่อาจจะรวบ functional test SIT UAT ทำพร้อมกันแล้วแต่สถานการณ์ว่ารีบมากน้อยขนาดไหน sizing ของโปรเจกต์นะก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ช่วยในการออกแบบว่าเอ๊ะเราควรจะทำการ test แบบไหนนะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่น้องๆ อาจจะมีโอกาสได้เจอนะทีนี้ถ้าในแง่ของน้องๆที่ทำโปรเจกต์สำหรับโปรเจกต์ในวิชาเรียนหรือว่าโปรเจกต์จบนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นของใหม่คือ develop ขึ้นมาใหม่เลยนะไม่ได้มีของเก่าเดิมอยู่ล็อกก็ develop ใหม่เลยอันที่ต้องทำแน่ๆโปรแกรมเมอร์เขียนแล้วต้องทำ unit test นะคะอันที่สองคือfunctional test กับ user acceptance test น้องอาจจะทำรวมกันเลยแต่ system integration test พี่เข้าใจว่าอาจจะบางขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหาของโปรเจกต์ที่เราทำถ้าเกิดว่าเป็นการทำงานบนระบบเดียวเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องไป linkage กับระบบคนอื่นหรือระบบใดข้างนอกอย่างเงี้ย SIT อาจจะไม่ได้ถูกทำนะสำหรับโปรเจกต์ของน้องๆ นักศึกษานะคะแต่ในชีวิตจริงในชีวิตของการทำงานจริง SIT จำเป็นมากเพราะว่าเท่าที่พี่ทำงานมาแทบจะไม่มีระบบใดที่สามารถทำงานได้ด้วยระบบเดียวๆของตัวเองเลยส่วนใหญ่มีการเชื่อมต่อไปที่ระบบภายนอกผ่าน API ก็ดีหรือผ่านการลิงก์ data อย่างเช่นคือ direct database ซึ่งกันและกันก็ดีหรือเป็นการส่ง transaction ข้ามกันก็ดีหรือเป็นการ inquiry ก็ดีนะยังไงก็มีการทำงานที่มันเชื่อมต่อกันมากกว่า1ระบบแน่ๆนะในชีวิตจริง SIT เป็นส่วนสำคัญในการทำ testing สำคัญมากพอๆกับการทำ user acceptance เลยคือถ้าทำ SIT ไม่ผ่านเขาจะไม่เริ่มทำ UAT นะคะอันนี้ก็คือเป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานของหลายๆองค์กรว่าต้องทำ SIT ก่อนทำ SIT มาหรือยังนะเขาก็จะเรียกย่อๆกันว่าทำ SIT 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 ที่แปลว่านั่งเนี่ยแหละแต่จริงๆอ่ะใน meaning ของ software testing คือ system integration test นะคะโอเคอ่ะจำไม่ได้ไม่เป็นไรเลยนะสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าขอให้คุ้นคำศัพท์แล้วก็ถ้าวันใดวันหนึ่งมีความจำเป็นต้องใช้มันจริงๆก็อาจจะมารื้อฟื้นนะว่าพี่หนึ่งเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไรนะคะโอเคอ่ะทีนี้มาดูถึงเรื่องของตัวอย่างพี่หนึ่งว่าเป็นภาพเพื่อให้เห็นภาพจริงนะสถานการณ์จริงนะ realistic situation today เรื่องของ mobile application นะพี่หนึ่งว่าเป็นภาพเพื่อให้เรามีจินตนาการได้มากกว่าเมื่อครู่ที่พี่พยายามอธิบายไปนะทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้เวลาที่ทำรายการผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ทำผ่านมือถือเป็นโมบายแอปซะส่วนใหญ่นะมือถือพอเวลาทำรายการไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ระบบมือถือโมบายแอปอย่างเดียวมันจะต้องมีการลิงก์และเชื่อมต่อไปยังระบบอื่นๆข้างหลังอีกเยอะมากมายนะคะขวามือนะพี่ยกตัวอย่างเป็น System Bนะ system b system b เองก็จะมีฟังก์ชันย่อยๆเป็นที่1ก็โน้ตเอาไว้นะในกล่องเล็กๆเป็นฟังก์ชันที่1 2 3 4 x อะไรก็แล้วแต่คือมีฟังก์ชันย่อยๆภายใต้ระบบ b นะคะระบบ b เองก็จะต้องลิงก์ข้อมูลไปสู่ระบบ c cat นะหรือระบบ c ลิงก์ข้อมูลไปสู่ระบบ d
นะคะซึ่งชีวิตจริงเนี่ยในแต่ละระบบมันก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองยูเซอร์ที่ใช้งานแต่ละระบบก็แตกต่างกันด้วยนะไม่เหมือนกันนะคะไม่ใช่คนคนเดียวกันนะคะระบบข้างหลังที่ยูเซอร์ไม่เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้ใช้งานตอนนี้ยูเซอร์ใช้งานอยู่บนโมบายแอปพลิเคชันนะอันนี้เป็นเคสตัวอย่างนะคะระบบข้างหลังบ้านที่แบ็กออฟฟิศใช้งานหรือเป็นระบบที่เก่าแก่อยู่มานานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่า legacy system นะคะเรียกว่า legacy system ข้างหลังก็รูปแบบของชีวิตจริงในการทำงานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าการทำงานของระบบจริงๆมีการเชื่อมต่อระหว่าง mobile application เชื่อมไปยังระบบอีกระบบหนึ่งการเทสความเชื่อมต่อระหว่าง mobile application ไปอีกระบบหนึ่งเนี่ยมันคือการทำ SIT ระหว่าง mobile app กับระบบ B เป็นคู่หนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่า SIT ภายในระบบ B เองนะมีฟังก์ชันย่อยๆซึ่งอาจจะมี department ก็คือแผนกของที่เป็น owner ของแอป B เนี่ยเป็นคนใช้งานมีฟังก์ชันย่อยๆนะคะฟังก์ชันย่อยๆเนี่ยเวลาเขา develop เสร็จก็ต้องทำ unit testing และทำ UAT ฟังก์ชันย่อยๆภายใต้ระบบ B ภายใต้ระบบของตัวเองก็มี UAT ย่อยๆข้างใน mm-hmm. คือ user ภายใต้ที่ใช้งานระบบ B ที่เป็น owner เป็นคน test นะคะระบบ B ทำงานเชื่อมต่อกับระบบ C เองก็อาจจะมี ownerนะมีเจ้าของแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นแผนกอีกแผนกหนึ่งนะก็มีฟังก์ชันย่อยๆสะพานที่เชื่อมต่อจากระบบ B ไประบบ CCAT นะก็เรียกว่าเป็น SIT เป็น System Integration อีกคู่หนึ่งคือระหว่าง B กับ CCAT เช่นเดียวกันกับ C กับ DDoC นะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าที่หนึ่งเป็นลูกค้าระบบมือถือยี่ห้อหนึ่งสมมติว่าพี่เป็นลูกค้ามือถือยี่ห้อหนึ่งพี่ต้องการสมัครบริการเสริมเพิ่มนะคะบริการเสริมอย่างเช่นสมมติว่าพี่เป็นคนที่ใช้โทรศัพท์ในการโทรค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ Data ค่อนข้างเยอะแพ็กเกจหลักที่พี่หนึ่งมีมันไม่เพียงพอในการใช้งานตามแพ็กเกจนะก็สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมได้วิธีการซื้อแพ็กเกจเสริมของทุกเครือข่ายตอนนี้ให้ซื้อผ่านโมบายแอปของเขาพี่หนึ่งก็เข้าไปทำรายการซื้อแพ็กเกจเสริมผ่านโมบายแอปพลิเคชันของแต่ละเจ้าเนี่ยแหละค่ะทำรายการผ่านโมบายแอปนะตอนที่เราทำรายการผ่านโมบายแอปสมมุติว่าพี่หนึ่งซื้อแพ็กเกจที่บอกว่าโทรเพิ่มไม่อั้นทุกเครือข่ายนะอีก500นาทีนะอีก500นาทีแล้วก็ซื้อ data นะ data service อีก100เมกเอาอีก10กิกก็ได้ซื้ออีก10กิก100นาทีกับอีก500นาทีกับอีก10กิกพี่หนึ่งก็เลือกไปผ่านมือถือนะคะกดโอเคตกลงซื้อสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราตกลงซื้อนะโดยที่ถ้าตัวพี่เป็นลูกค้าพี่มองไม่เห็นหรอกว่าข้างหลังมันมีเรื่องอะไรอีกเยอะแยะมากมายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยระบบข้างหลังต้องทำการรับ requestนะรับรีเควสต์การสั่งซื้อจากมือถือนะคะมาดูว่าลูกค้าซื้อมือถือซื้อแพ็กเกจอะไรเพิ่มรีเควสต์นั้นคือรีเควสต์ของการซื้อแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจอะไรเพิ่มแพ็กเกจที่ซื้อเพิ่มนั้นเนี่ยเป็นแพ็กเกจของ voice หรือ data แล้วไปทำการเปิดบริการ voice แล้วก็ data เพิ่มอันนี้ก็จะไปวิ่งไประบบไปที่ระบบหนึ่งนะทำการเปิดนะเพิ่ม data ให้ add voice ให้ถ้าพี่เป็นคนที่ใช้บริการระบบที่เป็นรายเดือนนะคะหลังจากที่เปิดใช้บริการเสร็จยังไงพี่ต้องถูกชาร์จในบิลแน่นอนในบิลนะเรียกเก็บค่าบริการข้อมูลก็จะต้องวิ่งไปที่ระบบ billing ว่าพี่ทำการซื้อแพ็กเกจเพิ่มแพ็กเกจนี้ราคาเท่าไหร่ในรอบบิลนั้นพอเวลารันบิลมาแล้วพี่ก็จะต้องเห็นว่ามีการซื้อแพ็กเกจเพิ่มนะก็ระบบบิลลิ่งก็เป็นระบบบิลลิ่งคือระบบที่เก็บเรียกเก็บค่าบริการนะคะก็แยกเป็นอีกระบบหนึ่งนะคะก็จะมียูเซอร์ที่ดูแลเรื่องบิลลิ่งอีกระบบหนึ่งเลยหลังจากนั้นหลังจากพี่ใช้งานไปอาจติดปัญหาอะไรก็แล้วแต่
พี่อาจจะต้องโทรเข้า call center เพื่อสอบถามว่าพี่ซื้อแพ็กเกจเสริมแล้วทำไม data พี่ยังช้าอยู่เลยมันทำไมยังไม่เร็วเพราะในไหนพี่ก็ซื้อเพิ่มแล้วมันควรจะได้สปีดเร็วขึ้นแล้วก็ได้ตัว data เยอะขึ้นพี่โทรเข้าไปที่ call center call center ก็ใช้อีกระบบนึงในการตอบคำถามพี่นะเขาก็จะต้องเปิดดูข้อมูลว่าอ๋อโอเคพี่หนึ่งเป็นซื้อแพ็กเกจเสริมมาเข้ามาวันนี้แพ็กเกจที่คุณลูกค้าซื้อเป็นแพ็กเกจนี้ถูกต้องไหมคะคือตึ๊ดเขาก็จะดูข้อมูลบนอีกระบบหนึ่งนะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างชีวิตจริงที่เกิดขึ้นนะระบบที่เกิดขึ้นข้างหลังที่เรามองไม่เห็นจากการทำรายการผ่านมือถือด้วยตัวลูกค้าเองเนี่ยมันมีข้างหลังอีกเยอะมากเลยที่เวลาเราทำเทสเราต้องเทสแบบ end to end นะที่เขียนย่อๆว่า e to eนะคะแบบเนี้ยอันนี้คือตัวอย่างของกรอบสีเขียวที่พี่หนึ่งพูดถึงในมุมของ user คำว่า user ไม่ได้หมายถึงลูกค้าอย่างเดียวนะลูกค้าทำรายการแต่ระบบข้างหลังบ้านที่ต้องให้บริการมี user ที่ดูแลระบบอยู่อย่างเงี้ยทั้งภาพเนี่ยเขาก็ต้อง ensure ว่ามันทำงานได้ถูกต้องเวลาเราเทสเราก็ต้องเทสสิ่งที่เรียกว่า end-to-end SIT และก็ end-to-end UAT จนครบลูปไม่ได้เทสแค่ว่าทำรายการผ่านมือถืออย่างเดียวนะคะทีนี้ในองค์กรใหญ่ๆหลายๆองค์กรเวลาเขาทำเทสติ้งนะถ้ามีคนมากพอแยกเป็นส่วนๆก็จะมีคนที่ดูแลเรื่องโมบายแอปพลิเคชันนะเทสโมบายแอปหน่วยหนึ่งเทสบิลลิ่งระบบบิลลิ่งระบบเรียกเก็บค่าบริการก็อีกหน่วยหนึ่งระบบที่เกี่ยวกับ customer service คือดูแลลูกค้าก็อีกหน่วยหนึ่งระบบที่ดูแลที่เรื่องเกี่ยวกับการเปิดปิดเปิดเซอร์วิสบนเน็ตเวิร์กให้ลูกค้าก็อีกหน่วยหนึ่งเนี่ยเป็นอาจจะถ้าองค์กรใหญ่ๆจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเป็นองค์กรขนาดเล็กลงมาหน่อยอาจจะใช้เทสเตอร์คนเดียวเนี่ยแหละนะเทสเตอร์ทีมเดียวทั้งหมดเลยแต่ต้องเทสแบบ end to end ก็จะเป็นชีวิตจริงที่เวลาเราไปทำงานแล้วเราอาจจะเจอถ้าได้ไปทำงานกับองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่แต่ถ้าไปทำงานกับองค์กรขนาดย่อมลงมาเราอาจจะต้องเทส end to end เพียงลำพังทั้งเส้นคนเดียวอย่างเงี้ยรับผิดชอบแบบ end to end ทั้งเส้นตรวจให้ครบตรวจให้ถูกนะคะโอเคอ่ะพี่ assume ว่าน้องๆ น่าจะพอเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นนะจากคำอธิบายและก็รูปภาพทีนี้มีนิดนึงเพิ่มเติมนะคะก็คือสิ่งที่ต้องพิจารณาในการทดสอบ mobile application นะที่เพิ่มเติมจากการทดสอบเว็บแอปทั่วๆไปมีสิ่งที่เป็นข้อที่ต้องพิจารณาอะไรบ้างนะคะเรื่องที่หนึ่งคือ mobile application นั้นเนี่ยที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยรองรับการทำงานบนเครือข่ายใดบ้าง 3G ต้องได้นะ 4G ต้องได้ 5G กำลังมา 5G รองรับหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับ requirement ด้วยนะคะถ้า requirement บอกว่าต้องรองรับทุกเครือข่ายเวลาเราเทสเราก็ต้องไปเทสให้ครบทุกเครือข่ายนะคะทั้ง3รองรับทั้ง 3G 4G แล้วก็ 5G นะคะอันที่2ก็คือข้อที่ต้องพิจารณาที่2คือแอปโมบายแอปพลิเคชันนั้นน่ะที่เรากำลังใช้งานอยู่อะทำรายการผ่าน Wi-Fi ได้หรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเช่นบางรายการนะบางเขาเรียกว่าบางแอปพลิเคชันนะที่มีเรื่องของ security สูงอย่างเช่นการทำธุรกรรมการเงินการโอนเงินระหว่างประเทศหรือการโอนเงินใดๆก็แล้วแต่ในรูปแบบของธุรกิจนะคะอาจจะไม่อนุญาตฟังก์ชันนั้นอาจจะไม่อนุญาตนะให้ทำรายการผ่าน Wi-Fi ได้เขาจะต้องให้ปิด Wi-Fi ก่อนถึงจะทำรายการได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ requirement ขึ้นอยู่กับ business requirement นะคะก็ให้เวลาเราจะเทส mobile app ต้องมีข้อพิจารณาตรงนี้ด้วยนะว่าผ่าน Wi-Fi ได้ไหมเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้มีข้อ concern นี้เราคิดเอาเองเรา assume เอาเองว่าเอ้ยใช้ Wi-Fi เทสก็ต้องได้สิอย่างเงี้ย assume เอาเองอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าบางรายการบางฟังก์ชันของการทำรายการของบางธุรกิจไม่อนุญาตให้ทำผ่าน Wi-Fi ด้วยเรื่องของ security นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อ concern นะที่ต้องพิจารณาแล้วเราเวลาเทสถ้าเขาบอกว่าทำรายการ
ต้องทำรายฟังก์ชันนี้ทำรายการผ่าน Wi-Fi ไม่ได้ไม่ได้แปลว่านะไม่ได้แปลว่าไม่ต้องเทสนะคะแต่แปลว่าต้องเทสว่าทำไม่ได้จริงๆนะขึ้นโชว์ pop up message ให้ลูกค้าทราบว่าไม่สามารถทำรายการผ่าน Wi-Fi ได้ให้คุณลูกค้าการุณาปิด Wi-Fi นะคะถ้า requirement บอกว่าทำไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องเทสนะแปลว่าต้องเทสว่าทำไม่ได้นะคะถัดมาบางแอปพลิเคชันพัฒนาให้รองรับกับเฉพาะบาง OS เท่านั้นนะก็ดูว่าแอปพลิเคชันนั้นๆเนี่ยทำรองรับ Android ทั้ง Android และ iOS ไหมบางแอปทำแค่เฉพาะ Android บางแอปทำทั้งคู่เนี่ยต้องดูว่า requirement เป็นอย่างไรนะคะและนอกเหนือจากว่ารองรับบน OS คือระบบปฏิบัติการอะไรแล้วเนี่ยต้องดูด้วยว่ารองรับตั้งแต่ OS เวอร์ชันอะไรนะเวลาเราเทสถ้าเขาบอกว่ารองรับตั้งแต่ Android เวอร์ชัน8เป็นต้นไป80 12เวลาเราเทสมือถือที่เราใช้เทสก็ต้องทำให้มันเป็น OS เวอร์ชันนั้นนะถึงทำการเทสนะคะไม่ใช่เอามือถือเวอร์ชันไหนก็ได้มาเทสมันก็จะไม่ครอบคลุมเรื่องของเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องพิจารณาที่นอกเหนือนะจะแตกต่างจากเว็บแอปพลิเคชันนะส่วนถ้าเป็นเทสเว็บเราก็จะดูว่ารองรับระบบเขาเรียกว่าอะไรเบราว์เซอร์อะไรบ้าง Edge Chrome Firefox หรืออะไรก็แล้วแต่ก็อันเนี้ยถ้าเป็นเว็บก็จะคอนเซิร์นเรื่องนั้นเรื่องว่าเบราว์เซอร์อะไรซัพพอร์ตเบราว์เซอร์อะไรบ้างแต่ถ้าเป็นโมบายก็จะมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้การเทสโมบายมันมีอีกส่วนหนึ่งที่มันไม่ได้อยู่ในสไลด์นะก็อันนี้เป็นอินฟอร์เมชันเพิ่มเติมละกันค่ะเนื่องจากโมบายแต่ละรุ่นน่ะมันจะเซตภาษาได้นะว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะก็ถ้าเซตภาษาไทยเมนูพื้นฐานก็จะเป็นภาษาไทยนะถ้าเซตเป็นภาษาอังกฤษเมนูพื้นฐานก็จะเป็นภาษาอังกฤษอันนี้เราก็ต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่ารองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือเปล่าหรือยุคนี้นะคะยุคนี้ก็เรามีต่างชาติที่เข้ามาทำงานในบ้านเราค่อนข้างเยอะนะคะบางโมบายแอปพลิเคชันรองรับภาษาต่างชาติด้วยอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นภาษาพม่านะมีแอปที่รองรับเป็นภาษาพม่าเลยอย่างเงี้ยก็ต้องดูด้วยว่าเซตออกมาเป็นภาษาบ้างแล้วมันใช้งานได้ไหมนะคะโอเคอ่ะอันนี้คือหนึ่งในข้อคอนเซิร์นนะที่ต้องพิจารณาเวลาเราทำโมบายแอปมันไม่ใช่แค่เรื่องของว่าหยิบมาแล้วเทสแล้วผ่านก็คือผ่านแบบนั้นนะก็ต้องมีพิจารณาในอีกหลายมิติด้วยนะคะโอเคอ่ะถัดมาพี่หนึ่งยกตัวอย่างเรื่องช้อปปิ้งออนไลน์เพราะคิดว่าน่าจะใกล้ตัวน้องๆและน่าจะจินตนาการได้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะอันนี้พี่หนึ่งจะอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นในเรื่องของการทำ end-to-end user acceptance test แล้วก็ข้างล่างนะด้านล่างจะเป็น end-to-end system integration test นะคะยกเป็นตัวอย่างเพื่อให้เราเห็นภาพมากขึ้นเอาส่วนแรกก่อนเอา user เอาสิ่งที่ใกล้ลูกค้ามากที่สุดก่อนนะเพราะเป็น customer centric นะคะเวลาเราเทสอะไรก็เอามุมมองถึงผู้ใช้งานเป็นหลักนะคำว่า user หรือ customer perspective คือ perspective คือมุมมองนะในมุมมองของลูกค้าเวลาเราทำรายการสั่งซื้อออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์นะสมมติเราทำรายการผ่านโมบายแอปขั้นตอนที่หนึ่งคือทำรายการสั่งซื้ออันที่2จ่ายเงินชำระเงินอันที่3จัดส่งสินค้าเป็นกระบวนการจัดส่งอันที่4ยืนยันรับสินค้าทำรายการเสร็จจะมี customer notification คือแจ้งเตือนที่ลูกค้านะแจ้งเตือนที่ลูกค้าแจ้งเตือนที่ไหนบ้างขึ้นอยู่กับว่าแอปนั้นรองรับอะไรส่ง notify หาลูกค้าช่องทางไหนบ้างอันแรกที่เป็นรูปแอปแล้วมีกระดิ่งเรียกว่า in-app notification นะคะอันเนี้ยมีการแจ้งเตือนลูกค้าเห็นแน่ๆบนโมบายแอปที่ตัวเองใช้เนี่ยแหละนะคะแอปของแอปช้อปปิ้งที่ว่าเนี่ยอันที่2อาจจะมี SMS นะที่แจ้งลูกค้าบอกรายละเอียดอันที่3อาจจะมีอีเมลนะคะอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าได้รับนะอินฟอร์เมชันในการสื่อสารจากเจ้าของช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเว็บแอปช้อปปิ้งออนไลน์ก
ก็สื่อสารกับเราสมมติว่าทำรายการเสร็จสื่อสารกับเรา3ช่องทางและหลังจากนั้นร้านค้าก็จะไปทำการชิปเมนต์ของและส่งของไปถึงบ้านลูกค้าอันนี้คือในมุมมองของยูเซอร์ก็รู้แค่นี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันทำรายการสั่งซื้อชำระเงินเรียบร้อยฉันก็รอได้ notify ว่าตอนนี้ทำรายการเสร็จสั่งซื้อสินค้า5รายการจะจัดส่งถึงวันที่เท่านี้มูลค่าราคาเท่านี้บาทอะไรอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้แล้วเราก็รอรับของนะช้อปปิ้งออนไลน์ในมุมมองของยูเซอร์คือเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะเรื่องที่ง่ายมากไม่มีใครต้องคอยสอนเราเราก็สามารถทำช้อปปิ้งออนไลน์ได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีใครมาส่งคู่มือมาให้เรานะแอปนั้นไม่มีคู่มือแต่ทุกคนทำรายการได้นั่นแปลว่าแอปที่ทำพวกช้อปปิ้งออนไลน์อะค่ะมันต้องดีไซน์ by customer experience คือดีไซน์ by common sense นะทุกคนกดได้เองโดยที่ไม่ต้องเปิดคู่มือถูกต้องไหมนะคะเนี่ยมุมมองของยูเซอร์เวลาเขาเทสเขาก็จะเทสแค่นี้ว่าฉันซื้อต้องทำรายการได้รับของได้รับ notify เวลาได้รับของก็มีแจ้งว่าได้รับของเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าในมุมมองของระบบนะในมุมมองของระบบมันมีอะไรบ้างที่อยู่เบื้องหลังไอ้ความง่ายดาย3คลิกจิ้มแล้วได้ของเนี่ยมีอะไรบ้างอันที่1มันต้องมีโมดูลที่รองรับเรื่องของออนไลน์ออเดอร์แมเนจเมนต์ไอ้กล่องเทาๆคือเรื่องของระบบที่เป็นโมดูลที่ต้องรองรับนะคะก็คือมุมมองในเรื่องของระบบต้องมีออนไลน์ออเดอร์แมเนจเมนต์คือกล่องเทาซ้ายมือสุดนะเรื่องของกระบวนการชำระเงินนะคะชำระเงินก็จะต้องมี payment gateway integrate เข้าไปนะการชำระเงินขึ้นอยู่กับว่าช่องทางที่จะชำระได้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นชำระผ่านบัตรเดบิตนะคะบัญชีหักผ่านบัญชีธนาคารหรือว่าบัตรเครดิตหรือว่าจ่ายผ่าน True Wallet หรือว่าจ่ายผ่าน PayPal นะคะใดๆที่เป็นช่องทางการชำระหรือบางที่อาจจะไปชำระที่ 7-Eleven อะไรอย่างเงี้ยนะช่องทางการชำระต่างๆที่แตกต่างกันต้องมี Payment Gatewayนะเรียกจากโมบายแอปจากรายการที่ลูกค้าทำยิงผ่านไปที่ Payment Gatewayตรงกลางนะแล้วไปทำรายการตัดเงินให้สำเร็จแล้วเรียกกลับมาแจ้งว่าตัดเงินสำเร็จแล้วอ่ะถึงทำการส่งของให้ลูกค้าถึงจะเป็นระบบที่เกี่ยวกับ delivery โมดูลที่เกี่ยวกับ delivery management หรือบางที่ก็แยกอีกระบบหนึ่งไปเลยนะคะเรียบร้อยอ่ะมาดูตรงท่อนที่ notify ลูกค้านะคะ in app notification อันนี้พอได้รับreturn มา response มาแล้วว่าชำระเงินเรียบร้อยอ่ะแอปก็รับค่ามาว่าชำระเงินตัดเงินได้แล้วเรียบร้อยนะทำการชำระเรียบร้อยก็อาจจะมี notify ในแอปพลิเคชันของตัวเองหรือส่ง SMS นะถ้าส่ง SMS แปลว่าแอปพลิเคชันนั้นต้องเรียกยิงไปหา SMS gateway นะเพื่อยิง request message ว่าต้องส่งพารามิเตอร์อะไรบ้างไปที่ SMS และส่งให้ SMS gateway นั้นนะส่ง SMS ไปที่ปลายทางนะคะก็จะมีระบบที่เกี่ยวข้องกับการที่เราต้องลิงก์เชื่อมต่อไปยังระบบของ SMS นะคะและรวมถึงถ้ามีอีเมลนะถ้าต้องส่งไปแจ้งลูกค้าผ่านอีเมลแปลว่าเราก็ต้องลิงก์ระบบนั้นไปที่อีเมลเซิร์ฟเวอร์คอนเทนต์เนื้อหาที่จะพูดในอีเมลเป็นอะไรบ้างนะก็ต้องไปตรวจว่าในอีเมลนั้นน่ะถูกนะคะหลังจากนั้นก็ไปดูว่าตอนกระบวนการจัดส่งนะบางเจ้านะเว็บออนไลน์บางเจ้าก็ใช้เวนเดอร์นะอินทิเกรตไปที่ระบบของเวนเดอร์ในการส่งอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเลือกว่าส่งไปรษณีย์ไทยหรือเราเลือกว่าเราส่งเคอรี่หรือเราส่งเลือกแฟลชหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะลิงก์ข้อมูลไปที่ระบบในการที่ทำเรื่องของเขาเรียกอะไร delivery คือจัดส่งนะคะบางร้านค้าบางร้านเป็นแมนนวลร้านค้าบางร้านที่เป็นขนาดใหญ่ก็ลิงก์ไปเลยลิงก์ข้อมูลไปเลยนะคะและทุกรายการนะทุกธุรกิจสิ่งที่สำคัญคือ data warehouse คือที่เก็บข้อมูลเพื่อดึงมาทำรีพอร์ตนะถ้าระบบขนาดใหญ่จะต้องมีฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลรายการการทำรายการเพื่อดึงมาทำรีพอร์ตเสมอนะคะเพราะว่าไม่งั้นขายอย่างเดียวแล้วเราไม่รู้เลยว่ายอดขายเป็นอย่างไรแล้วก็สินค้าประเภทไหนขายดีนะสินค้าประเภทไหนขายไม่ดีลูกค้ามีปัญหากับสินค้าประเภทไหนแล้วเคลมบ่อยอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีเรื่องของระบบรีพอร์ตเนี่ย
เราก็จะไม่สามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าอย่างแค่เรื่องช้อปปิ้งออนไลน์ถ้ามุมมองของลูกค้าเทคแค่ข้างบนแต่ถ้าในมุมมองของการทำ System Integration Test เราต้องเข้าไปดูว่าหลังจากกด 3-4 ปุ่มนั้นน่ะแล้วทำรายการเนี่ยต้องเข้าไปตรวจทุกระบบว่ามันถูกจริงหรือเปล่านะคะอันนี้คือ2มุมมองที่แตกต่างกันพี่คิดว่าภาพนี้น่าจะทำให้เราแยกได้ระหว่าง UAT กับ SIT ได้ชัดเจนขึ้นนะ UAT คือมุมมองของ user จริงๆ test case ที่เขียนก็คือในมุมของ user เลยโดยเฉพาะแต่ถ้าเป็นเรื่องของตรวจในระบบก็จะไปเจาะ validate ในแต่ละระบบนะคะโดยเฉพาะเลยก็จะเป็น2มิตินะส่วนเรื่องของการฝึกว่าใครจะเขียน test case UAT เขียน test case แบบ SIT ได้เนี่ยไม่ได้อยู่ในคลาสนี้เนาะอันนั้นมันต้องเป็นคลาสที่เป็น practice เลยฝึกเทคนิคในการเขียน test case UAT เขียนยังไงให้ครอบคลุมเทคนิคในการเขียน test case SIT เขียนยังไงให้ครอบคลุมอันนั้นเนี่ยเมื่อหนูเลือกเส้นทางชีวิตที่จะเดินบนเส้นทางซอฟต์แวร์เทสติ้งไอ้คอร์สที่จะเรียนเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน test case เนี่ยอันนั้นจะเป็นในเนื้อหาเฉพาะเจาะจงเลยเรียนกันแบบถ้าเป็นเทรนนะพี่หนึ่งเคยสอนประมาณเป็นเวิร์กช็อปประมาณ2วันเต็มเพื่อเขียน test case ให้ได้แบบเบสิกนะยังไม่ได้เป็นขั้นแอดวานซ์นะคะเพื่อจะไปใช้ในการทำงานจริงนะโอเคอ่ะอันนี้คือให้เข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่ามันมีมุมมองที่ต่างกันเวลาเขียนเทสเคสก็ต้องเขียนต่างกันนะคะโอเคอ่ะเราจบเรื่องฝั่งซ้ายนะทั้งหมด4เรื่องนะคะพี่1ก็ใช้เวลาไปครึ่งทางพอดีคืนประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะทีนี้ฝั่งด้านขวานะคะเนื้อหาก็จะไม่ได้หนักมากและก็จะเบาลงหน่อยนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างเข้าใกล้กับการจะไปทำงานมากขึ้นเรื่องแรกนะก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบหลักๆของเทสเคสอันนี้อยากให้รู้ว่าเทสเคสเนี่ยมันมีส่วนประกอบอย่างไรนะองค์ประกอบหลักๆอย่างไรเวลาเราทำเทสนะถ้าใครยังพอจำภาพวงกลมนะที่เป็นวงเขาเรียกว่าอะไรซอฟต์แวร์เทสติ้งไลฟ์ไซเคิลนะเป็นวงเมื่อสักครู่ที่มี8ขั้นตอนนะฝั่งขวาก่อนที่จะมาถึง execution เนี่ยด้านฝั่งขวานะจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมและหลังจากผ่าน execution เริ่มตั้งแต่ execution เป็นต้นไปจะเป็นเรื่องของกระบวนการทดสอบระบบนะคะทีนี้มาลิงก์กับเรื่องขององค์ประกอบของการทำเทสนะเทสเคสเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆก่อนแน่ๆอันที่1คือส่วนกระบวนเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบแล้วก็ด้านขวาคือช่วงของการทดสอบจะสังเกตว่าช่วงของการเตรียมเนี่ยข้อมูลที่เราต้องเตรียมเยอะมากเลยแต่ช่วงของการทดสอบเนี่ยมันมีแค่นิดเดียวก็คือเทสว่าได้ผลลัพธ์เป็นอะไรแล้วก็ผลระบุผลให้ได้นั่นคือช่วงของการ execution อ่ะทีนี้เดี๋ยวค่อยๆไล่ทีละส่วนนะคะมี2ส่วนนะช่วงของการ test preparation คือ prepare นะมาจากคำว่า prepare นะก็คือ phase ก็คือเป็นช่วงเนี่ยแหละกับช่วงก่อนการทดสอบเราเรียกว่า test preparation ถ้าไปทำงานจริงเขาจะเรียกว่าช่วง prep 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 นะช่วง prep นะคะแล้วก็ฝั่ง execute ก็บอกว่าช่วงเป็นช่วง execution นะเขาบางทีก็จะเป็นคำย่อนะคะเป็นช่วง execute อ่ะพาร์ทแรกก่อนเรื่องของการเตรียมความพร้อมพื้นฐานเลยอันที่1เทสเคสต้องมีชื่อนะคะเฮดเดอร์ที่เป็นสีเทาๆเป็นภาษาอังกฤษคำอธิบายจะอยู่ในสีฟ้าๆข้างล่างนะคะนะดูสีฟ้าเทสเคสเนมคือชื่อเทสเคสนะคะชื่อเทสเคสนะเทสเคสเดสคริปชันหรือออบเจคทีฟนะคะคือต้องเทสเคสจะต้องระบุรายละเอียดนะและวัตถุประสงค์ในการเทสเคสนั้นๆ นะคะมีระบุรายละเอียดและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะถัดมาอันที่3นะคะเป็น precondition นะ precondition ก็คือเงื่อนไขก่อนทำการทดสอบเทสเคสนั้นๆ นะเงื่อนไขก่อนทำการทดสอบอย่างที่พี่หนึ่งยกตัวอย่างนะสมมุติว่าถ้าเราต้องเทสการปิดบัญชีผ่านโมบายแอปแปลว่าเงื่อนไขก่อนทำการทดสอบแปลว่าลูกค้าต้องมีบัญชี
นะบัญชีอะไรที่บัญชีอะไรบ้างที่เราจะเทสในฟังก์ชันนั้นได้นะขึ้นอยู่กับ requirement นะอย่างเช่นถ้าบอกว่าให้ปิดได้เฉพาะบัญชีออมทรัพย์นะบัญชีที่เป็นกระแสรายวันหรือบัญชีอื่นๆปิดไม่ได้นะบัญชีออนไลน์มันจะมีบัญชีแบบที่ไม่มีบุ๊กนะบัญชีออนไลน์ปิดได้แปลว่าเราก็ต้องเทสให้ครบว่าบัญชีออมทรัพย์ปิดได้บัญชีกระแสรายวันต้องเทสว่าปิดไม่ได้บัญชีที่เป็นออนไลน์แบงค์ต้องปิดได้เงื่อนไขในการก่อนทำการเทสว่าจะปิดได้แปลว่าเราต้องมี3บัญชีนี้เปิดอยู่คือแอคทีฟอยู่ถึงจะมาเอาข้อมูลพวกนั้นมาเทสในเรื่องของการปิดได้นะคะหรือตัวอย่างเมื่อครู่ถ้าสมมติว่าพี่หนึ่งใช้บริการโทรศัพท์แล้วต้องการซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มอย่างเงี้ยแปลว่าถ้าพี่จะเทสเรื่องของการซื้อแพ็กเกจเสริมแปลว่าพี่ต้องมีเบอร์มือถือที่ใช้งานและเปิดใช้งานอยู่สถานะเป็น active ถึงจะซื้อได้ไม่ได้ติดหนี้หรือค้างชำระที่บริษัทไม่อนุญาตให้ซื้อเพิ่มอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เรียกว่า pre-condition คือเงื่อนไขก่อนทำการทดสอบเคสนั้นๆเราก็ต้องเตรียมให้ถูกนะมันก็จะลิงก์กับตัวเทสเดต้าว่าเทสดาต้าที่เราต้องใช้ในการเทสอะคือเทสเดต้าชุดไหนที่มีเงื่อนไขที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการเทสนะคะถัดมาจะเป็นเรื่องของสเต็ปนะก็คือขั้นตอนในการทดสอบต้องมีเทสสเต็ปเป็นอย่างไรกดยังไงนะถ้าเป็นโมบายแอปอาจจะไม่ต้องมีสเต็ปชัดเจนขนาดนั้นแบบเป๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นยูเซอร์ใช้งานหลังบ้านขั้นตอนในการกดนะเทสสเต็ปอาจจะต้องชัดเจนอย่างเช่นเข้าไปที่เมนูอะไรเลือกฟังก์ชันอะไรแล้วป้อนข้อมูลอะไรอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสเต็ปและในแต่ละสเต็ปจะต้องมีผลคือ expected result คือผลที่คาดหวังนะถ้าถูกอะไรที่เรียกว่าถูกคือ expect ว่าจะเจออะไรนะถ้าถูกถ้าผ่านเนี่ยจะต้องเจอแบบนี้ถึงเรียกว่าผ่านนะถ้าไม่ได้เจอแบบนี้ถึงเรียกว่า fail นะส่วนด้านเวลาที่เราเตรียมเทส preparation phase เนี่ยค่ะก็จะเตรียมให้ครบจนถึง expected result เตรียมทุกอย่างให้พร้อมพอถึงเวลาที่ระบบ deploy มาพร้อมให้เราเทสนะคะพร้อมให้เราเทสเราก็จะทำการเทสเรียกว่า test execution phase นะก็มาเวลาเราเทสเราก็ต้องมาดูว่าผลที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไรและเอาผลที่เกิดขึ้นจริงเทียบกันกับผลที่คาดหวังถ้าผลที่เกิดขึ้นจริงตรงกันกับผลที่เราคาดหวังที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยว่าที่สิ่งที่เรียกว่าถูกมันถูกจริงๆเนี่ยผลของการเทสเคสนั้นๆเรียกว่า pass นะถ้าผลที่เกิดขึ้นจริงไม่ตรงกันกับผลที่เราคาดหวังเทสเคสนั้นเรียกว่า fail ก็คือผิดนะคะผิดเคสที่เรียกว่า fail จะต้องบันทึกผลบันทึก log defect เรียกว่า log defect นะลงเปิด defect ก็คือบันทึกข้อบกพร่องต่างๆว่าเราเทสอย่างเทสอะไร data ที่เราเตรียม data อะไรเทสฟังก์ชันอะไรแล้วเจอ error ที่มันผิดพลาดหรือว่าเจอผลลัพธ์ที่มันโชว์บนหน้าจอไม่ถูกต้องในขั้นตอนไหนนะคะแบบเนี้ยเรียกว่า failเพราะฉะนั้นองค์ประกอบหลักๆของเทสเคสจะมีแบบนี้คือส่วนของการก่อนทดสอบกับช่วงหลังทดสอบนะช่วงก่อนทดสอบใช้เวลาในการเตรียมค่อนข้างเยอะช่วง execution ใช้เวลาไม่ได้เยอะเท่ากับช่วงเตรียมหรอกแต่ว่าอาจจะพบปัญหาต้องรีเทสหลายๆครั้งระยะเวลาที่ใช้เลยอาจจะนานนะคะเลยอาจารย์ทีนี้เป็นเทคนิคละกันเป็นทิปอะเป็นเทคนิคเนาะก่อนลงมือนะสำหรับน้องๆที่ถ้าจะทำงานในสายงานนี้ก่อนที่จะลงมือเทสนะก่อนที่จะ execute test ทุกครั้งจะต้องอ่านและทำความเข้าใจนะคะ test case description ให้เข้าใจก่อนและหรือวัตถุประสงค์อ่านให้เข้าใจก่อนนะคะถ้าไม่เข้าใจให้ถามพี่ที่เขาเป็นคนเตรียม test case ให้เรานะคะต้องเข้าใจก่อนและตรวจสอบ test data ด้วยว่าตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่าของ test case นั้นๆหรือเปล่าถ้า test data ไม่ตรงก็แก้ไข test data ให้ตรงก่อนนะค่อยเริ่มทำการ test นะคะไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถระบุผลได้ว่ามันถูกจริงๆหรือมันผิดจริงๆหรือเปล่าจริงๆมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเตรียม data ผิดก็ได้นะเพราะฉะนั้นจาก
สำคัญมากคืออ่านทำความเข้าใจ test case ให้ได้ก่อนให้เข้าใจก่อนอ่ะตัวอย่างพี่หนึ่งเอาตัวอย่าง test case เป็นภาษาอังกฤษมาให้ดูเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายๆองค์กรนะคะใช้ test case เป็นภาษาอังกฤษเหตุผลมาจากว่าโปรแกรมเมอร์เราขาดแคลนนะคะหลายองค์กรใหญ่ๆและองค์กรที่เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มีโปรแกรมเมอร์เยอะที่สุดในประเทศไทยก็ยังต้องไป import โปรแกรมเมอร์มาจากเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นเอกสารต่างๆมันจะกลายเป็นภาษาอังกฤษนะรวมถึง test case เวลาเรา test หรือการเขียนอธิบายก็ต้องเขียนภาษาอังกฤษด้วยนะคะพี่หนึ่งก็เลยเอาตัวอย่าง test case ภาษาอังกฤษมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่าง test case จริงแหละนะคะที่ใช้งานจริงแต่ว่าพี่แค่เปลี่ยน product มาเป็นตัวแปรนะเพราะว่าไม่ควรเอา product ที่ใช้ที่ชื่อจริงๆเขามาเปิดเผยนะคะอ่ะ test caseก็จะมีเลขนะมีเลข ID ระบุอยู่ว่าอันนี้เป็น test case เบอร์อะไร description หรือ objective ก็จะอยู่ถัดมานะคะแล้วก็มีขั้นตอนในการ test แล้วก็มี step แล้วก็มีผล expected result เวลาเรา test ก็มาดูว่าแต่ละ step ได้ผลตามที่คาดหวังหรือเปล่า expected result คือผลที่คาดหวังนะคะอันที่หนึ่งนะอ่านทำความเข้าใจเมื่อกี้ในเทคนิคยิ่งบอกว่าอ่านทำความเข้าใจ test case ก่อนนะคะก็บอกว่า not allow นะคะ not allow allow แปลว่าอนุญาต not allow แปลว่าไม่อนุญาตนะคะไม่อนุญาตให้ customer นะ apply แปลว่าสมัครไม่อนุญาตให้ customer ทำการสมัคร product A product อะไรก็แล้วแต่ product สักอย่างนึงเนี่ยแหละDuring แปลว่าช่วงเวลานะคะในช่วงเวลาไม่อนุญาตให้ลูกค้าทำการสมัคร product A เนี่ยในช่วงเวลา 22:45 ถึง 1:00 นะคะในช่วงเวลา 22:45 ถึง 1:00 เนื่องจากช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า downtime period นะในระบบใหญ่ๆเวลาเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่ต้องทำโปรเซสในช่วงกลางคืนเขาก็จะหยุดบางเซอร์วิสบางอย่างไว้นะคะเป็นช่วงดาวน์ไทม์พีเรียดคือไม่อนุญาตให้ลูกค้าทำการสมัครรายการทำรายการเข้ามาได้นะวัตถุประสงค์หรือ description ในนี้ก็บอกว่าไม่อนุญาตให้ลูกค้าทำรายการทำการสมัคร product A เนี่ยในช่วงเวลานี้นะถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์หรือ description มันเราก็ต้องแปลว่าเรารู้แล้วว่าถ้าเราทำรายการเข้าไปลองสมัคร product A เข้าไปในช่วงเวลานี้ระบบจะต้องแสดง message อะไรสักอย่างแน่ๆเลยว่าไม่สามารถทำรายการได้ประมาณนั้นนะคะเราก็จะมีจินตนาการได้แล้วว่าเวลาเราเทสเนี่ยเราเทสเพื่ออะไรทีนี้สเต็ปเขาก็บอกว่า log in mobile application ด้วยภาษาอังกฤษนะคะผลก็คือต้อง log in ได้ก็คือ access เข้าไปผ่าน mobile application สำเร็จด้วยภาษาอังกฤษหลังจากนั้นมาเลือก product A แล้วก็กด apply now button คือปุ่มชื่อ apply now เนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่เป็น downtime period ระบบจะต้องโชว์ pop up message นะ system pop up message นะ pop up message ไม่เหมือนกับ inline error message นะ pop up message มันจะเป็น window ที่ pop ขึ้นมาอีกหนึ่ง window ที่ซ้อนขึ้นมานะแต่ inline error message มันจะโชว์เป็นเหมือนแดงๆข้างล่างฟิลนะอันนี้เป็น pop up error message ก็จะบอกว่าไม่Unable to proceed เราขึ้นข้อความภาษาอังกฤษถ้าเราเข้ามาด้วยเมนูภาษาอังกฤษนะเลือกเป็นแบบภาษาอังกฤษ pop up message นะ pop up error message ก็จะต้องขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเหมือนสีแดงๆที่ว่านี้ก็ต้องไปตรวจว่า pop up error message เนี่ยขึ้นมาตามบทดิ้งที่ระบุจริงหรือเปล่าแล้วหลังจะกด OK button แปลว่าใน pop up message เนี่ยต้องมีปุ่ม OK แน่ๆนะคะแท็บไปที่ปุ่ม OKนะ on pop up error message ที่ว่าเนี่ยค่ะ system จะต้องกลับมาที่หน้าแรกนะระบบก็จะต้องพาเรากลับมาที่หน้าแรกนะอย่างเงี้ยถึงเรียกว่าถูกนะถ้าสเต็ปที่4เราเปลี่ยนมาลองเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยดูว่าเมื่อกี้ภาษาอังกฤษทำงานถูกแล้วนะเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยดูภาษาไทยพอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหน้าจอก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
และทำการเลือก product A และแท็บแปลว่าแตะนะแท็บไปที่แตะไปกดไปที่ปุ่มนะสมัครเลยในช่วงเวลานี้นะคะในช่วงเวลานี้ระบบก็จะต้องมี pop up message นะคะบอกว่าไม่สามารถดำเนินการต่อได้แล้ว pop up message ที่ว่าเนี่ยก็จะพูดเป็นภาษาไทยนะคะกดดิ้งก็จะต้องเป็นภาษาไทยเราก็ต้องตรวจดูว่าเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไม่ใช่ว่า error ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะก็ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยด้วยและหลังจากนั้นถ้าเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเมนูไอ้ปุ่มใน pop up message จะต้องเปลี่ยนจากปุ่มโอเคเป็นปุ่มตกลงชื่อปุ่มว่าตกลงนะคะกดปุ่มตกลงก็จะพาเรากลับไปหน้าแรกเนี่ยเวลาเราไปทำเทสจริงๆคืออันที่หนึ่งต้องอ่านให้เข้าใจก่อนถ้าอ่านไม่เข้าใจเราจะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะวัตถุประสงค์ในการทำแบบเนี้ยคืออะไรนะเราอาจจะไปเพราะถ้าเราอ่าน description ไม่เข้าใจเราสมัคร product A ได้นะถึงแม้ในช่วงเวลาที่ระบุเนี่ยเราสมัคร product A ได้เราอาจจะไม่รู้ว่านี่คือผิดนะเราอาจจะไม่รู้ว่านี่คือผิดเราเข้าใจว่าการสมัครได้เรียกว่าถูกถ้าเราไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเทสเคสนั้นๆอย่างถ่องแท้เราให้บอกว่าก็มันสมัครได้ซึ่งมันผิดมันไม่ควรสมัครได้ในช่วงเวลานี้นะคะเนี่ยเทสเคสแบบลักษณะแบบเนี้ยก็เป็นเทสเคสอีกรูปแบบหนึ่งนะเทสเคสรูปแบบนึงที่เรียกว่าเหมือนกับเทสแบบเนกาทีฟเคสคือเทสว่าบล็อกซิสเต็มควรจะบล็อกไม่ให้ทำรายการก็ต้องบล็อกจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าพี่ก็มักจะถามปรับว่าแล้วถ้าพี่ทำการสมัคร product A นะคะพี่ทำการสมัคร product A ในช่วงเวลา2ทุ่มนะในช่วงเวลา2ทุ่มนะทำสเต็ปเดียวกันเลยแต่พี่ทำการสมัครในช่วง2ทุ่มแล้วพี่ดันเจอ error message เหมือนสีแดงเรียกว่า pass หรือว่า fail ถ้าเป็นช่วง2ทุ่มแล้วดันทำสมัครแบบเนี้ยทำการสมัคร product A แล้วเจอ error สีแดงเนี่ยต้องบอกว่าเฟลแล้วนะเพราะว่าจริงๆช่วง2ทุ่มไม่ใช่ช่วงดาวน์ไทม์ควรต้องทำรายการได้นะควรต้องทำรายการได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจเทสเคสความเข้าใจวัตถุประสงค์ความเข้าใจ requirement จะมีส่วนช่วยให้เราสามารถตีความได้ว่าเราเทสอะไรที่เรียกว่า pass อะไรที่เรียกว่า fail นะคะนี่เป็นตัวอย่างนะโอเคอ่ะทีนี้มาดูผลของการทดสอบนะคะในแต่ละเทสเคสเนาะที่ใช้เป็นมาตรฐานที่ใช้บ่อยๆนะที่ใช้บ่อยนะใช้เป็นหลักเลยแหละนะคะอันที่1ผลการทดสอบ pass นะเมื่อไหร่ที่เราจะให้ผลว่าเป็น pass นะก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบเป็นไปตามผลลัพธ์ที่คาดหวังนะอย่างเงี้ยถึงเรียกว่า pass นะคะการที่เราจะให้ว่า pass ได้นะต้องมีหลักฐานครบถ้วนนะว่าผลเป็น pass หน้าตาเป็นยังไงก็คือหน้าจอที่เป็นหลักฐานว่า pass ต้องเก็บนะว่าถูกจริงๆเผื่อว่าพอหลังจากที่ launch ไปแล้วเอ๊ะทำไมบน production คือบนระบบที่ลูกค้าใช้งานจริงหรือ user ใช้งานจริงเนี่ยค่ะทำไมมัน error เราจะได้มีหลักฐานครบถ้วนอ่ะบอกว่าตอนที่เราเทสมัน pass จริงๆแปลว่ามันต้องมีความผิดพลาดในกระบวนการระหว่างที่ตอนที่ deploy ขึ้นไปใช้งานจริงนะ deploy ระบบคือล้อนระบบจริงต้องอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเทสนะอะไรที่เป็น pass ต้องมีหลักฐานครบถ้วนว่า pass หน้าตาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยที่เราให้ผลว่า pass เพราะว่า pass จริงๆเหมือนเราทำข้อสอบอะค่ะอาจารย์ก็จะมีหลักฐานว่าอันนี้ pass เพราะว่าหนูตอบถูกโอเคถัดมาเราให้ผลเทสเคสนั้นเป็นเฟลนะเป็นเฟลเมื่อไหร่เมื่อผลของการผลที่เราได้จากการทดสอบนะไม่เป็นไปตามผลที่คาดหวังนะคะไม่ตรงกับ expected result เนี่ยเรียกว่าเฟลนะคะทุกครั้งที่เราให้ผลว่าเคสนั้นเป็นเฟลจะต้องมีดีเฟกต์กำกับเสมอว่าเทสไม่ผ่านเนี่ยเราเจอดีเฟกต์อะไรต้องมีผลกำกับมีดีเฟกต์กำกับเสมอทุกครั้งที่เฟลนะคะไม่ใช่ว่าให้ผลเฟลลอยๆแล้วไม่มีดีเฟกต์กำกับนะก็ต้องมีดีเฟกต์กำกับเสมอนะคะถัดมา WIP นะหรือ in progress นะบางที่เรียกว่า
WIP คือ Work in Progress บางที่ใช้คำว่า In Progress เฉยๆนะคะ meaning ของมันคือความหมายก็คือว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการทดสอบก็คือยังทำอยู่นะคะยังทำไม่ยังอยู่ระหว่างการทำมายังไม่รู้ผลยังไม่ทราบผลนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าสิ้นวันนะสิ้นวันเราจะให้ผลเคสนั้นว่าเป็น In Progress เนี่ยเราต้องอธิบายได้ว่าเพราะอะไรเคสเนี้ยถึงเป็น In Progressไม่ใช่ว่าเราทำไม่เสร็จแล้วแบบทิ้งไปแล้วก็ลืมอัปเดตผลต้องไม่ใช่แบบนั้นคือต้องอธิบายได้ว่าเพราะอะไรยังค้างอยู่ที่ in progress นะคะเพราะอะไรไม่สามารถระบุผล final ที่แท้จริงได้ว่าเป็น pass หรือ fail เนี่ยต้องระบุได้ยกตัวอย่างเช่นมันในชีวิตจริงมันจะมีบางเคสนะที่ต้องเป็น in progress ค้างเอาไว้อะนะยกตัวอย่างเช่นต้องรอกระบวนการแบตตอนกลางคืนรันเพื่อคำนวณค่าบางอย่างผลถึงจะรู้ในวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยก็คือเรียกว่ารอ end of day batch run หรือเทสเคสบางอันที่เราต้องเทสเป็นซิมูเลตว่าเป็นสิ้นเดือนก็ต้องเรียกว่ารอ month end batch run หรือตามรอบ build run ถึงจะรู้ผลอย่างเงี้ยตามรอบบินเนี่ยอันเนี้ยเทสเคสนั้นเราเริ่ม execute ไปแล้วแต่ต้องรอผลตามรอบที่มี process ช่วงกลางคืนหรือตาม schedule วันรันเนี่ยค่ะก็จะเรียกว่าเป็น in progress นะคะก็คอนเซ็ปต์ก็คือว่าต้องอธิบายได้ว่าเพราะอะไรยังไม่รู้ผลว่า path หรือ fail นะคะถัดมาถ้าเป็นบล็อกนะคะถ้าเป็นบล็อกก็คือว่าแปลถ้าเราจะบอกว่า test case เนี่ย test ไม่ได้เพราะมันถูกบล็อกอยู่นะนั่นแปลว่าจะต้องมีปัญหาหรือมี defect ที่ค้างอยู่เนี่ยแล้วส่งผลให้ไม่สามารถทำการทดสอบเคสนั้นๆได้เราอาจจะเจอ stopper defect คือ defect ที่ทำรายการอื่นๆใดไม่ได้เลยตั้งแต่สมมุติว่าเริ่มเทสอย่างเงี้ย อย่างเช่นฟังก์ชันในการซื้อแพ็กเกจสมมุตินะฟังก์ชันในการซื้อแพ็กเกจเข้าไปในหน้าจอแค่เลือกเมนูซื้อแพ็กเกจแล้ว error แปลว่าทุกเคสที่เกี่ยวกับการซื้อแพ็กเกจทำไม่ได้นะคะเราก็ raise defect เรื่องว่า error เมื่อกดเลือกไปที่เมนูซื้อแพ็กเกจไม่สามารถใช้งานได้นั่นแปลว่าเคสอื่นๆที่เป็นเรื่องของการซื้อแพ็กเกจด้วยความหลากหลายต่างๆที่เราเตรียมเอาไว้มันถูกบล็อกคือเทสไม่ได้นะคะก็แปลว่าสิ้นวันต้องอธิบายได้ว่าเพราะอะไรเทสเคสนั้นๆน่ะถึงไม่สามารถเทส execute ได้ถูกบล็อกด้วยปัญหาหรือ defect อะไรอันนี้ต้องอธิบายได้นะคะถัดมานะสถานะ not start ก็คือยังไม่ได้เริ่มทำการทดสอบนะยังไม่ได้เริ่มทำการทดสอบทีนี้การที่ยังไม่ได้เริ่มทำการทดสอบเนี่ยมันมี2มิติอันที่1คือพี่บอกว่าพี่ที่เป็น lead บอกว่าให้เราเริ่มทดสอบได้แต่เรายังไม่ทำหรือว่าเรามันอันที่1คือจริงๆต้องทำแต่เรายังไม่ทำก็แปลว่าเทสเคสนั้น not startอันที่สองคือยังไม่ถึงเวลาที่ต้องทำจริงๆนะคะถ้าเป็นเคสที่หนึ่งถึงเวลาที่ต้องทำแล้วเราไม่ได้ทำอาจจะส่งผลให้โปรเจกต์ดีเลย์เพราะว่าเราไม่ได้ทำตามแผนนะคะแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาที่ต้องทำตามแผนก็นับสตาร์ทจริงๆแบบนั้นคือเรียกว่าถูกแล้วนะคะถัดมาอันสุดท้ายนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะเวลาเราทำโปรเจกต์หรือว่าทำเทสระบบนะคะNA หรือ not applicable นะคะจริงๆมันคือเรื่องของ invalid test case อาจจะเกิดขึ้นได้ตอนที่เราเตรียม test case แล้วงานอาจจะ parallel คือทำไปพร้อมๆกันกับตอนที่ dev develop หรือว่าเอกสารที่เราได้รับมาอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลง requirement อย่างเงี้ยค่ะนะ test case ที่เราออกแบบไว้มันอาจจะไม่ valid แล้วอย่างเงี้ยเคสนั้นเราก็อาจจะเปลี่ยนสถานะมันเป็น not applicable คือ invalid ไปแล้วไม่ต้องเทสแล้วอ่ะคือ agree ร่วมกันว่าไม่เทสแล้วนะคะบางที่ที่พี่หนึ่งยกสถานะอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าบางที่เขาไม่อนุญาตให้ลบ test case ออกเพราะมีผลกับ report summary บางที่ก็ถ้าเคสนั้นไม่ valid ก็ลบออกได้เลยนะคะทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าที่ไหนกระบวนการทำงานเขาให้ทำแบบไหนนะคะก็อาจจะเจอคำว่า test case ที่เป็น not applicable นะคะหรือว่าเราอาจจะเจอ defect บางอย่างแล้วพอไปคุยกันตัดออกไปจากสโคปของ requirement เลยก็ได้ test case นี้ก็ถือว่า
not applicable ละไม่ต้องมาทำการเทสต่อแล้วเพราะถือว่าอยู่นอกสโคปแล้วนะคะโอเคอ่ะโดยสรุปในเรื่องของ test case นะก็จะพูดถึงว่าเวลาเราทำเทสเราต้อง identify ผลคือระบุผลของการทดสอบให้ได้จะเป็น pass เป็น fail in progress หรือถูก block หรือยังไม่ได้ start นะคะต้องระบุผลเทสให้ได้อ่ะเราจบเรื่ององค์ประกอบหลักๆของ test case ไปแล้วนะคะทีนี้มาดูทักษะที่จำเป็นนะคะทักษะที่จำเป็นสำหรับใครที่อยากทำงานในสายซอฟต์แวร์เทสเตอร์นะคะมีอะไรบ้างนะเวลาเขาหาคนที่จะมาทำซอฟต์แวร์เทสเตอร์นะคะต้องมีทักษะอะไรนะพี่หนึ่งจะค่อยๆไล่ไปนะบางแล้วก็อยากให้น้องๆลองดูนะว่าเราอ่ะมีทักษะหรือมีพื้นฐานที่ตรงตามนี้หรือเปล่าบางพาร์ทบางส่วนบางทักษะเป็นทักษะที่ฝึกฝนได้บางทักษะเป็นทักษะที่เอ๊ะเราไม่ใช่ไทป์แบบนี้จริงๆนะคะก็เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละอันนะพี่หนึ่งใช้ข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยเลยในตัวนะคะอันที่หนึ่งพร้อมไหมขออนุญาตอย่างนี้นิดนึงอันที่1 นะคะเป็นทีมเพลเยอร์คือต้องเป็นคนที่ชอบทำงานเป็นทีมไม่ชอบทำงานคนเดียวเพราะว่าการทำงานในสายงานเทสติ้งทำคนเดียวต่อให้มี48ชั่วโมงเราอาจทำไม่เสร็จนะมันต้องเป็นทีมเวิร์คนะช่วยเหลือกันโดยเฉพาะยิ่งโปรเจกต์ใหญ่ๆเราไม่มีทางที่จะทำงานคนเดียวได้แน่ๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเรายังเริ่มยังเป็นน้องอยู่ยังเป็นเด็กอยู่เราต้องมีพี่คอยโค้ชคอยสอนยังไงก็ต้องเป็นทีมนะเราลองดูว่าเราเป็นคนที่ชอบทำงานเป็นทีมหรือชอบทำงานคนเดียวนะคะถ้าชอบทำงานคนเดียวอาจจะไม่เหมาะกับการที่เป็นซอฟต์แวร์เทสเตอร์นะอันที่สองนะคะทักษะที่สองก็ต้องมีเบสิกโปรแกรมมิ่งสกิลคือมีทักษะพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมบ้างนะคะจำเป็นต้องมีน้องๆหลายคนบอกว่ามาเป็นเทสเตอร์เพราะไม่ชอบเขียนโปรแกรมพี่จะบอกว่าไม่ได้ต้องมีทักษะพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมด้วยนะคะถัดมา be business oriented แล้วก็เป็นคนที่ open mindset คือเป็นคนที่มีมุมมองทางธุรกิจและเป็นคนที่ open mind เปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราทำเทสถ้าเราไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ทางธุรกิจคืออะไรเราจะเทสไปแบบเทสไปงั้นๆน่ะที่ไม่รู้เรียกว่าอะไรเดียวก็คือเทสว่าระบบมันเป็นยังไงก็ทำไปตามนั้นโดยที่เราไม่เข้าใจธุรกิจนะคะก็ให้ง่ายคิดอย่างนี้แล้วกันคือพี่คิดว่าไม่น่าจะมีองค์กรไหนพัฒนาระบบขึ้นมาโดยที่ไม่ได้หวังว่าจะตอบสนองความต้องการทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายหรือการให้บริการหรอกแต่ว่าการความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจนั้นๆน่ะที่เราไปทำงานอยู่เป็นเรื่องสำคัญนะคะอาจจะเป็นบางสิ่งอาจจะเป็นธุรกิจใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะคะถ้าใครเรียนกับพี่เมื่อคราวที่แล้วก็จะมีอย่างเช่นธุรกิจที่อะไรเรือประมงเนาะที่ออกไปหาปลาทะเลมาเข้าห้องเย็นอันนั้นก็เป็นธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจที่มันไม่ได้อยู่ในตำราแล้วเราแทบหาไม่ได้ด้วยอ่ะไม่สามารถจะหาอ่านที่ไหนได้เพราะฉะนั้นการจะรับความรู้ตรงนั้นเนี่ยเราต้องเป็นคนโอเพ่นไมด์ยอมรับเปิดรับสิ่งใหม่ๆฟังคนที่เขาเป็นโอเนอร์นะบิสเนสโอเนอร์เขาอธิบายรายละเอียดของธุรกิจเขาเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าถ้าระบบที่เราต้องออกแบบเพื่อไปตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของเขาเนี่ยมันตอบโจทย์ธุรกิจได้จริงๆหรือเปล่านะคะถัดมาทักษะถัดมานะต้องเป็นคนที่เป็นเซลฟ์เลิร์นเนอร์นะก็คือมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ไม่ใช่รอเขามาสอนอย่างเดียวเราต้องศึกษาเองได้ด้วยนะคะต้องเป็นคนที่เซลฟ์เลิร์นเนอร์ได้ด้วยนะถัดมาทักษะถัดมานะคะมีความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะบนโมบายในยุคนี้นะก็คือมี knowledge ของโมบายเทคโนโลยีนะคะเพราะทุกอย่างมันแทบจะมาอยู่บนมือถือเรา24ชั่วโมงอยู่แล้วอะตอนนี้นะคะ
ด้านขวานะคะcritical thinking คือมีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณพี่ยกตัวอย่างเคสเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะตัวอย่างที่เป็น test case เรื่องของไม่อนุญาตให้ทำรายการนะเราต้องเป็นคนคิดอย่างมีวิจารณญาณได้นะถึงจะ identify คือระบุได้อะว่าอันนี้เรียกว่า pass หรือว่าเรียกว่า fail ควรหรือไม่ควรนะคะก็คือต้องมีกระบวนการคิดอย่างมีระบบนะบางที่อาจจะใช้คำว่าเป็น systematic thinking บางที่อาจจะใช้คำว่า critical thinking นะก็คือเป็นคนที่มีกระบวนการคิดเป็นระบบนะถัดมา result oriented แล้วก็ soft and communication skill ก็คือเป็นคนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีทักษะในการสื่อสารนะคะอาทิรพาร์ทนะมุ่งเน้นผลลัพธ์ความหมายคืออะไรเวลาเราเทสเมื่อกี้พี่หนึ่งย้ำไว้ว่าถ้าเราทำเทสเราต้องรู้ต้องสรุปผลให้ได้เนาะว่าเป็นพาสหรือเป็นเฟลคือด้วยเนื้องานอ่ะมันบอกอยู่แล้วแหละว่าเราต้องเป็นคนสรุปผลลัพธ์ให้ได้ว่าพาสหรือเฟลไม่ใช่เทสแล้วหนูไม่รู้ค่ะว่าพาสหรือเฟลแบบเนี้ยไม่ได้นะแบบเนี้ยไม่ได้ต้องเป็นคนที่เป็น result orientedนะ result oriented คือมุ่งเน้นผลลัพธ์ไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกผลลัพธ์ของมันคืออะไรต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์นะคะแล้วก็ถ้าภาษาอังกฤษเขาบอกว่า soft and communication skill ก็คือหนูว่ามีทักษะในการสื่อสารทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญนะ software tester นะอันที่หนึ่งคือเราต้องเข้าใจ business requirement แต่เราอยู่ฝั่ง part IT แปลว่าถ้าเราจะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเราต้องมีทักษะและกระบวนการสื่อความหรือถามตั้งคำถามกับคนที่จะให้ความรู้เราได้เป็นอย่างดีอันที่หนึ่งอันที่สองหน้าที่ของเราเวลาเราทำเทสแล้วเวลาเราเจอปัญหาทักษะในการสื่อสารอันดับที่หนึ่งเลยคืออ่านการอ่านต้องอ่านเทสเคสให้เข้าใจอันที่สองพออ่านเสร็จปุ๊บเทสเราเจอดีเฟกต์ต้องเขียนการเขียนเป็นทักษะในการสื่อสารอย่างหนึ่งนะถ้าเราเขียนอธิบายรู้เรื่องไม่ว่าจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษสิ่งที่เราต้องการจะสื่อความไปถึง developer มันจะไปครบถ้วนมันจะสื่อสารได้ครบถ้วนการสื่อสารที่ครบถ้วนกระบวนความเนี่ยมันจะช่วยย่นระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาต่างๆถ้าโปรแกรมเมอร์อ่านข้อความที่เราอ่านสรุป defect ที่เราเจอเข้าใจเขาจะสามารถแก้ไขได้ด้วยความรวดเร็วไม่งงแต่ถ้าเราเป็นคนที่เขียนไม่รู้เรื่องอธิบายไม่รู้เรื่องจะใช้เวลานานในการที่เขียนอธิบายไม่รู้เรื่องไหนจะต้องมาคุยกันอีกหรือว่าต้องมาดิสคัสกันอีกอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งในเรื่องของการเขียนนะอีกทักษะหนึ่งก็คือในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยอยู่ในกลุ่มของการสื่อสารคือทักษะในการพูดนะคะซอฟต์แวร์เทสเตอร์ในยุคปัจจุบันนะเดี๋ยวตอนท้ายจะเข้าใจว่าทำไมพี่ถึงเน้นเรื่องของการสื่อสารนะซอฟต์แวร์เทสเตอร์ในเทรนด์ใหม่ๆเนี่ยเขาให้เข้าไปจอย requirement ตั้งแต่แรกเลยนะเข้าไปตั้งแต่เก็บ requirement ตั้งแต่แรกเลยนะรวมถึงเวลาเราเจอปัญหาอะไรจะต้องสื่อความสื่อสารกับ developer แน่ๆต้องอธิบายหรือถ้าบางคนต้องไปทำงานในองค์กรที่ใช้อาจายเขามี stand up meeting ทุกเช้านะคะมี stand up meeting ตอนเช้า test team จะต้องเข้าไปนะคะพอเทสทีมเข้าไปจะต้องไปอัปเดตว่าเมื่อวานนี้ทำอะไรไปได้ตามแผนไหมแล้ววันนี้แผนว่าจะทำอะไรเมื่อวานมีปัญหาอะไรก็ต้องเข้าไปอัปเดตเพราะฉะนั้นทักษะในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนหรือเจรจาจำเป็นมากนะคะสำหรับคนที่จะเป็นซอฟต์แวร์เทสเตอร์นะถัดมาทักษะถัดมาคือเป็นคนช่างสงสัยและอยากรู้สิ่งใหม่เพราะเวลาเราทำเทสบางคนบอกว่างานเทสเป็นงานซ้ำซากจำเจแต่สำหรับพี่เป็นงานใหม่เนื่องจากว่าเราได้เทสระบบใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะเราได้เทสสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดนะแต่กระบวนการอ่ะมันเป็นวัฏจักรเราต้องเข้าใจก่อนนะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเนื้องานนี้เป็นเนื้องานที่วัฏจักรมันเป็นแบบนี้นะแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะอย่างน้องบางคนนะอยากเป็นซอฟต์แวร์เทสเตอร์บอกว่าตอนมาสมัครงานบอกว่าอยากเป็นซอฟต์แวร์เทสเตอร์มากเลยแต่พอมันเริ่มมาทำเทสแล้วบ่นทุกครั้งที่เจอดีเฟกต์บ่นทุกครั้งเจอดีเฟกต์อีกแล้วเจอดีเฟกต์อีกแล้วเบื่อต้องรีเทสอีกแล้วบ่นทุกครั้งแบบนี้พี่ก็จะพยายามแนะนำว่าท
ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบการเจอปัญหาการเจอดีเฟกต์การต้องรีเทสงานแบบนี้หรือทำซ้ำๆแบบนี้หรือต้องไปสื่อสารกับ developer ซ้ำๆแบบนี้งานเทสเตอร์อาจจะไม่เหมาะกับน้องละเพราะว่างานเทสความหมายของการทำซอฟต์แวร์เทสติ้งก็คือเพื่อประเมินถูกป่ะความหน้าแรกสุดเลยที่บิ๊กสอนคือเพื่อประเมินความสามารถในการทำงานของระบบซอฟต์แวร์ต่างๆหรือแอปพลิเคชันต่างๆว่าทำงานได้ตรงตาม requirement หรือเปล่าโดยที่ให้เน้นไปที่เรื่องของการตรวจนะคะตรวจข้อบกพร่องหรือตรวจให้พบ defect เนี่ยแหละแล้วนำไปทำการแก้ไขซอฟต์แวร์ถึงจะมีคุณภาพดีขึ้นแต่ถ้าพอมาทำงานเทสแล้วบ่นทุกครั้งที่เจอดีเฟกต์พี่คิดว่ามันสวนทางกันนะกับที่บอกว่าอยากเป็นซอฟต์แวร์เทสเตอร์เพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าเอ๊ะเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นไทป์แบบนั้นจริงหรือเปล่าเวลาไปทำงานจะได้ไม่ฝืนว่าเออจริงๆแล้วจริงเราอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะถัดมาต้องเป็นคนที่มีแรงผลักดันในตนเองและมีความกระตือรือร้นมีแพชชั่นแล้วก็มีแรงขับในตัวเองค่อนข้างเยอะเพราะว่างานเทสติ้งเป็นงานที่อยู่ปลายน้ำคำว่าปลายน้ำหมายความว่ามันเป็นงานที่อยู่ที่ไมล์สโตนสุดท้ายก่อนที่จะล้อนอะความกดดันมันค่อนข้างเยอะมากๆนะพอเวลาเราทำเทสข้างหน้าอาจจะดีเลย์มาแต่ว่าเขาไม่เลื่อนวันที่เขาจะล้อนอะหมายความว่าไม่เลื่อนวันที่จะเขาเรียกอะไรให้บริการเซอร์วิสนี้นะนั่นแปลว่าเราต้องทำงานด้วยความกดดันค่อนข้างสูงในช่วงเวลาอันจำกัดที่มีคนอื่นกินเวลาของเราไปเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่มีแพชชั่นมีแรงผลักดันในตัวเองมากๆและมีความกระตือรือร้น proactive คำว่า proactive คือเริ่มไปทำงานก่อนล่วงหน้าหมายความว่าไม่ต้องรอจนนาทีสุดท้ายก็ได้แล้วค่อยมาเทสอะอะไรเสร็จก็เอามาทยอยทำแบบนี้นะคะมีความกระตือรือร้นค่อนข้างสูงและจริงๆก็คือต้องทำงานบนภาวะกดดันในสถานการณ์แบบโดนกดดันแล้วเลื่อนวันขายไม่ได้อย่างเงี้ยเลื่อนวันลอนช์ไม่ได้นะคะต้องมีซอฟต์สกิลด้านนี้นะคะถัดมาอันสุดท้ายเป็นคนที่ต้องมีความชัดเจนในคำตอบนะก็คือผลของมันถูกหรือผิดต้องชัดเจนอย่างแบบนี้เรียกว่าถูกแบบนี้เรียกว่าผิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชัดเจนในคำตอบนะคะก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ลองเอามาอยากให้ลองมาสำรวจตัวเราเองก่อนเพราะว่าเวลาเราสำรวจตัวเราเองแล้วว่าเรามีทักษะแบบนี้ไหมเราชอบนิสัยพื้นฐานเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยมันจะส่งผลให้เวลาที่เราไปทำงานแล้วเรามีความสุขกับการทำงานมากขึ้นก็คือไม่ต้องฝืนมากนะคะถ้าเรามีไม่ต้องครบทุกข้อในนี้ก็ได้นะแต่ถ้าแบบ 50-60% โอเคฉันเป็นคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้จริงๆนะมีแนวโน้มว่าทำซอฟต์แวร์เทสติ้งได้เป็นอย่างดีแน่นอนอันนี้พี่หนึ่งคอนเฟิร์มนะคะทักษะของการทำซอฟต์แวร์เทสติ้งไม่ใช่เป็นทักษะของพรสวรรค์นะเป็นทักษะของการ practice คือปฏิบัติฝึกทำบ่อยๆนะเราก็จะเก่งขึ้นเองนะไม่ใช่บอกว่าเป็นพรสวรรค์มันไม่ใช่ทักษะร้องเพลงที่แบบโอ้โหมีเสียงเป็นพรสวรรค์ด้วยบวกกับฝึกฝนด้วยอะไรเงี้ยคือซอฟต์แวร์เทสติ้งฝึกฝนเรียนรู้และฝึกฝนได้นะคะแต่ต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าพื้นฐานจริงๆซอฟต์แวร์เทสติ้งเนื้องานมันคือเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้จริงๆคือเทสวนไปอ่ะเทสแล้วเราต้องเจอดีเฟกต์ถ้าบ่นทุกครั้งที่เจอดีเฟกต์คุณอาจไม่เหมาะกับงานนี้แล้วล่ะนะคะแล้วก็นิสัยพื้นฐานส่วนตัวเราเป็นคนชอบทำงานเป็นทีมไหมสำคัญมากนะคะข้อที่1สำคัญมากเพราะว่าถ้าตัวเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบทำงานเป็นทีมนะเราจะโตในสายงานนี้ไม่ได้เลยเพราะการที่จะโตในสายงานนี้ต้องมีศักยภาพในการสร้างทีมนะคะใครที่ชอบแบบทำกิจกรรมเป็นทีมอย่างเงี้ยอ่ะทำได้แต่ถ้าใครชอบทำงานคนเดียวฉันเก่งคนเดียวอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะจริงๆนะคะเพราะเราต้องสร้างทีมโอเคไหมสำหรับเรื่องของทักษะที่จำเป็นนะคะทักษะที่จำเป็นถัดมาตอบจากทักษะที่จำเป็นแล้วนะคะพี่ก็ต่อเนื่องมาที่เส้นทางอาชีพสำหรับสายงานซอฟต์แวร์เทสติ้งนะเส้นทางอาชีพมียังไงบ้างอ่ะทำมาให้ดูง่ายๆคร่าวๆนะ
ทีนี้บางองค์กรเขาอาจจะมีตำแหน่งซอยย่อยไปกว่านี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะเพื่อความเข้าใจพื้นฐานนะคะเริ่มต้นถ้าใครอยากทำงานในสายงานซอฟต์แวร์เทสติ้งนะเริ่มต้นเลยคือเป็นซอฟต์แวร์เทสเตอร์ก่อนนะคะก็ระยะเวลาของการเป็นซอฟต์แวร์เทสเตอร์ก็ประมาณนะ 1-2 ปีที่เป็นซอฟต์แวร์เทสเตอร์นะคะบางคนปีเดียวก็ไปขึ้นไปเป็นเทสเอนจิเนียร์แล้วก็ได้นะคะจากซอฟต์แวร์เทสเตอร์เป็นซอฟต์แวร์เทสเอนจิเนียร์ต่างกันอย่างไรนะต่างกันอย่างไรซอฟต์แวร์เทสเตอร์ส่วนใหญ่จะเน้นหลักไปทาง execution ก็คือมีคนเขียนสคริปต์ให้แล้วอ่ะเขียนเทสเคสให้แล้วออกแบบให้แล้วเราเทสตามเทสเคสที่เขาออกแบบแต่ถ้ามาเป็นซอฟต์แวร์เทสเอนจิเนียร์จะต้องเริ่มเขียนเทสเคสหรือออกแบบเทสเคสด้วยตนเองให้ได้ก็คือพี่เขาอาจจะให้ requirement มาโมดูลนึงอ่ะให้ลองเขียนเทสเคสนะคะให้ลองออกแบบเขียนเทสเคสแล้วให้เราเขียนแล้วพี่เขารีวิวอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์เทสเอนจิเนียร์คือต้องเขียนเทสเคสและออกแบบเทสเคสให้ได้ก็ใช้เวลาต้องประสบการณ์ประมาณ 2-3 ปีคือปีนึงยังไม่สามารถเป็นเทสเอนจิเนียร์ได้ดีนะคะก็ประมาณ 2-3 ปีนะก็จะก้าวขึ้นมาเป็นเทสเอนจิเนียร์นะคะถัดมาหลังจากเป็นเทสเอนจิเนียร์ก็จะต้องเป็นซีเนียร์นะเป็นซีเนียร์เทสเอนจิเนียร์อันนี้ต้องเริ่มดูแลน้องแล้วก็จะมีน้องที่เราต้องคอยดูแลน้องที่ต้องดูแลก็จะมีตั้งแต่เทสเอนจิเนียร์ทั่วไปนะที่ช่วยเขียนเทสเคสและน้องเทสเตอร์น้องเทสเอ็กซิคิวเตอร์นะคะก็อายุงานในสายงานนี้ต้องประมาณ 4-6 ปีนะคะก็เป็นซีเนียร์เทสเอนจิเนียร์นะก็จะดูทีมนะคะดูทีมย่อยๆนะคะถัดมาหลังจากนั้นหลังจากเทสซีเนียร์แล้วไปเป็นอะไรไปเป็นเทสลีดนะไปเป็นเฮดลีดก็อายุงานก็ประมาณ 6-10 ปีนะคะไปเป็นเฮดลีดเฮดลีดก็จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะคะรับผิดชอบทั้งทีมนะดูทั้งทีมมากขึ้นแต่อาจจะยังไม่ต้องถึงเลเวลที่ดูแลเรื่องกลยุทธ์นะกลยุทธ์ของการทำเทสติ้งหรืออะไรเงี้ยยังไม่ถึงเลเวลนั้นนะแต่ต้องดูแลทั้ง the whole project เลยก็คือทั้งหมดไปเป็นเฮดลีดดูแลเรื่องคนที่ต้อง manage น้องทั้งทีมเอาอย่างเงี้ยพี่เรียกว่า manage น้องทั้งทีมเทสนะคะ test manager นะก็จะเป็น level สูงสุดนะสูงสุดของสายงาน testing คือเป็น test manager เนี่ยดูแลอะไรบ้างอันนี้คือดูแลทั้งหมดทั้งมวลละของ testing ที่เขาต้องรับผิดชอบนะคะดูแลทั้งกลยุทธการโค้ชคนเครื่องไม้เครื่องมือเขาเรียกว่าอะไร KPI ทั้งหมดด้วยบัดเจ็ตด้วยนะคะของการทำเทสติ้งทั้งหมดคือ manage ทั้งหมดกลยุทธ์ต่างๆการวางแผนทุกสิ่งอย่างเป็นเทสเมเนเจอร์อายุงานก็ประมาณ 8-12 ปีเป็นต้นไปนะคะเทสเมเนเจอร์ที่เก่งในตลาดในเมืองไทยนะค่าตัวแพงมากๆนะที่เน้นย้ำว่าค่าตัวแพงมากๆนะคะทั้งเทสลีดและเทสเมเนเจอร์นะคะจากเทสลีดขึ้นไปเป็นเทสเมเนเจอร์เนี่ยค่าตัวเกือบเท่าตัวหนึ่งของการที่จะเป็นเทสเมเนเจอร์ได้ค่าตัวนี่คือประสบการณ์และค่าตัวนี่คือเกือบเท่าหนึ่งของเทสลีดแล้วกันสำหรับโดยเฉพาะนะต้องดอกจันไว้โดยเฉพาะเลเวลของเทสลีดและเทสเมเนเจอร์จะต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ในการสื่อสารใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้นะโปรเจกต์ที่ต้องการเทสเมเนเจอร์ส่วนใหญ่เป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะคะเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะที่ค่อนข้างสำคัญกับธุรกิจนะคะระยะเวลาในการใช้ทำงานคือโปรเจกต์แพลนค่อนข้างเยอะบัดเจ็ตค่อนข้างสูงนะคะและส่วนใหญ่จะเป็นโปรเจกต์ที่มีต่างชาติเป็นคอนซัลต์เป็นที่ปรึกษานะคะในแต่ละซอฟต์แวร์ development phase เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเอกสารจะเป็นภาษาอังกฤษและจะต้องทำงานติดต่อประสานงานกับต่างชาติโดยเฉพาะนะคะเทสเมเนเจอร์สำหรับโครงการใหญ่ๆนะเทสลีดอาจจะมีบางโครงการที่เทสลีดเป็นภาษาไทยได้แต่ถ
เท่าที่พี่เห็นในประสบการณ์ทำงานของพี่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ require test lead ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษนะค่อนข้างสำคัญสำหรับคนที่จะทำงานในสายซอฟต์แวร์เทสติ้งด้วยเหตุผลหลายประการมากๆอันที่หนึ่งคือความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เทสติ้งอะค่ะส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่มาจากต่างประเทศนะตำราภาษาไทยน้อยมากถึงจะมีก็อาจจะไม่ได้วิ่งได้เร็วเท่ากับโลกที่มันกำลังเปลี่ยนไปด้วยความรวดเร็วนะคะอันที่หนึ่งคือเนื่องจากองค์ความรู้เป็นองค์ความรู้จากตำราต่างประเทศพอสมควรเราต้องมีความรู้ถ้าอยากรู้อยากมีความรู้เพิ่มเติมในสายงานนี้ก็ต้องอ่านภาษาอังกฤษได้นะคะอ่านตำราภาษาอังกฤษได้อันที่สองอย่างที่พี่พยายามเน้นย้ำคือโปรแกรมเมอร์ในเมืองไทยขาดแคลนบริษัทใหญ่ๆหลายๆบริษัทต้องอิมพอร์ตโปรแกรมเมอร์จากต่างชาติเข้ามานะคะก็มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะในการสื่อสารนะเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเทสเคสเป็นภาษาอังกฤษเขียนอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะถัดมาในสายงานนี้นะในสายงานนี้ถ้าจะทำงานโตขึ้นไปเยอะๆในสายงานนี้และมีรายได้มากๆส่วนใหญ่จะต้องไปทำงานในโปรเจกต์ขนาดค่อนข้างใหญ่โปรเจกต์ขนาดใหญ่ใช้ต่างชาติในการทำ implement แน่ๆเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษแทบไม่ได้เลยนะคะก็อันนี้เป็นเส้นทางอาชีพนะคะในหน้านี้พี่หนึ่งไม่ได้พูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษไว้ในหน้านี้นะแต่พี่มาเน้นย้ำเนื่องจากว่าเส้นทางอาชีพมันจำเป็นจริงๆนะคะหลายองค์กรนะที่เวลาหาซอฟต์แวร์เทสเตอร์ระบุเลยว่าต้องการเทสเตอร์ที่เขียนภาษาอังกฤษได้เขียนเทสเคสเป็นภาษาอังกฤษได้เลยระบุเลยนะคะก็อยากให้น้องๆอย่าทิ้งนะคะมีวินัยในการศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะใครที่ทำได้ดีอยู่แล้วก็แบ่งปันความรู้ให้เพื่อนแบ่งปันเทคนิคให้เพื่อนส่วนใครที่คิดว่าตัวเองภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ก็เอาจริงๆพี่หนึ่งอยากแนะนำว่าแบ่งเวลาวันละ1ชั่วโมงให้กับการศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะสำหรับสายงานนี้นะคะเพราะยกตัวอย่างเทสเคสอะเทสเคสเมื่อสักครู่อะที่บอกว่าไม่อนุญาตให้สมัคร product A อันนั้นเนี่ยคือเป็นตัวอย่างเทสเคสที่เวลาเราไปทำงานจริงเราต้องอ่านให้เข้าใจถ้าเรายังแบบแปลบางคำไม่ได้อย่างเงี้ยหรือไม่เข้าใจเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะทำงานทำอาจจะทำผิดพลาดอ่ะหมายถึงว่าเวลาเราเทสเราอาจจะไม่เข้าใจอย่างท่องแท้แล้วเราอาจจะทำผิดเนาะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หนึ่งจะเว้นช่วงเวลานะคะเอาไว้ให้สำหรับน้องๆซักถามหากมีคำถามในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงท้ายนะคะแต่ก่อนจะไปถึงครึ่งชั่วโมงท้ายเนี่ยพี่หนึ่งจะมีเรื่องของ software testing trend นะเป็นแนวโน้มของ software testing ในปี2021นะคะจริงๆมันจะมีหลายหน่วยงานที่ทำการสรุปเรื่องเทรนด์ของ software testing เอาไว้ปี2020ก็มีตั้งแต่ปี2017 18 19 20แล้วปีนี้คือ2021พี่หนึ่งก็เลยเอาเทรนด์ล่าสุดมาอัปเดตเพื่อแบบเปิดโลกในเรื่องของ software testing นะคะที่นอกเหนือจากเนื้อหาที่เราได้เรียนกันมาประมาณ2ชั่วโมงเต็มแล้ว2ชั่วโมงกว่าแล้วเกือบ2ชั่วโมงครึ่งนะในโลกของ software testing มันมีเทรนด์อะไรที่เป็นเทรนด์ใหม่ๆนะเผื่อหลายๆท่านสนใจเทรนด์ใหม่ๆคือแนวโน้มหรือกระแสใหม่ๆอ่ะแต่ว่าพี่จะไม่ลงดีเทลของแต่ละหัวข้อนะอันนี้คือเพื่อเปิดมุมมองเพราะว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยมันจะมีดีเทลค่อนข้างเยอะเฉพาะเรื่องโดยเฉพาะนะคะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เดือนกุมภาเนาะก็ยังถือว่าค่อนข้างเฟรชนะคะหลายๆองค์กรมักจะทำเรื่องของเทรนด์คือแนวโน้มเนี่ยมองเรื่องแนวโน้มของเทสติ้งตั้งแต่ตอนปลายปีนะคะในแวดวงของซอฟต์แวร์เทสติ้งเขาจะเริ่มทำกันตั้งแต่ตอนเดือน November December เพื่อ forecast ก็คือการมองไปข้างหน้านะ forecast ว่าอนาคตเนี่ยของปี2021เนี่ยอะไรกำลังจะมาสำหรับสายงานซอฟต์แวร์เทสติ้งเพื่อเตรียมความพร้อมของตัวเรานะถ้าใครสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษนะขององค์กรไทยไม่ได้มีสรุปเรื่องเทรนด์เอาไว้นะคะก็ส่วนใหญ่เป็นต่างชาตินะบางที่นะคะบางที่ก็จะมี
15เทรนบางที่จะมี10เทรนบางที่จะเป็น12เทรนเอาว่าพี่หนึ่งอ่ะสรุปรวมมาว่าเป็นเทรนที่ค่อนข้างมีความสำคัญแล้วกันอ่ะน่าจะเกิดขึ้นการที่เรารู้เรื่องพวกนี้น่าจะเป็นผลดีกับเรานะสำหรับของรอบปีนี้ผลดีในแง่อะไรบ้างอันที่หนึ่งคือเพื่อฝึกฝนด้วยนะตัวเราเองด้วยแล้วก็อย่างน้อยจะได้รู้ว่าเราควรจะมีความรู้มุ่งเน้นความรู้ไปทางด้านไหนที่เราสนใจเป็นพิเศษหรือเปล่านะเพราะตลาดมันมาทางนี้ถ้าเรามีทักษะที่เซิร์ฟที่เหมาะกับสิ่งที่ตลาดต้องการก็จะส่งผลให้เราสามารถที่จะทำงานในสายงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะคำบางคำน้องๆอาจจะไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยรู้จักเลยไม่เป็นไรเลยนะแค่ขอให้ผ่านหูและพอคุ้นๆจำได้พี่หนึ่งก็ดีใจมากแล้วนะคะเดี๋ยวพี่หนึ่งจะค่อยๆไล่ไปทีละเทรนด์นะแล้วก็จะอธิบายแบบคร่าวๆเราจะไม่เจาะลึกในนี้นะคะในซอฟต์แวร์เทสติ้งเทรนด์ไม่ได้มีในข้อสอบหรอกนะแต่พี่ให้เพิ่มเติมเพื่อเป็นความรู้พิเศษนะคะเทรนด์อันที่หนึ่งนะกระแสที่มาเป็นอันที่หนึ่งคือ Agile and DevOps นะเมื่อปีที่แล้วนะคะเทรนด์ของปี2020เขาแยกระหว่างเรื่อง Agile กับ DevOpsแต่ตอนนี้รวมกันละเอามารวมกันเทรนด์ของปีนี้นะคะก็คือการทำซอฟต์แวร์เทสติ้งแบบทั้งอาจายและเด็บมีวิธีการทำอย่างไรนะวิธีการที่จะทำให้ไทม์ทูมาร์เก็ตมันดีขึ้นเทสแล้วมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นเนี่ยมันคือการทำกระบวนการทำอย่างไรนะข้อหนึ่งจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่มันเปลี่ยนไปในการทำซอฟต์แวร์เทสติ้งนะเป็นอาจายและเด็บนะคะเด็บออฟมาจาก development and operation นะคะอาจารย์ก็คือเป็นรูปแบบของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบหนึ่งถัดมาเทรนที่สองนะเทรนที่สองจะเป็นเรื่องของ QA ออฟมาจากอะไร QA มาจาก quality assurance นะคะ QA มาจาก quality assurance ออฟมาจาก operation นะคะก็เอาสองสิ่งนี้มาผสานเข้าด้วยกันเมื่อก่อนนี้จนถึงปัจจุบันนี้แหละในหลายๆองค์กรยังแยกหน่วยงาน QA ออกมาทำเฉพาะเทสติ้งอย่างเดียวเทสอย่างเดียวเทสจบแล้วคือจบนะคะหลังจากเทสจบแล้วจะไปลอนช์ยังไงจะไปโอเปอเรชั่นยังไงไม่ได้สนใจไม่ใช่หน้าที่ของ QA ไม่ใช่หน้าที่ของเทสทีมละไม่ใช่ของ QA แล้วแยกกันไปเลยก็หลายๆองค์กรจะมีหน่วยงานที่เป็น QA แยกกับหน่วยงาน IT operationแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเทรนด์คือเอามารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่า QA คือด่านแรกเลยที่เทสและเห็นว่าแอปมันทำงานยังไงฟีเจอร์และฟังก์ชันทำงานยังไง once ที่ลอนช์ไป IT operation ไม่ได้มาทำเทสกับเราเมื่อก่อนนี้เขาไม่รู้หรอกว่าแอปพลิเคชันนี้พอลอนช์ไปแล้วลูกค้าอาจจะใช้งานแล้วมีปัญหาต้องคอยซัพพอร์ตหรือเซอร์วิสลูกค้าเนี่ยจะตอบลูกค้ายังไงก็คนที่มีองค์ความรู้ในการจะตอบคำถามเรื่องสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นได้มากที่สุดในกระบวนการซอฟต์แวร์ development นะตอนนี้คือ QA เพราะคุณเห็น product และ service ใหม่อยู่เป็นคนแรกเลยเห็นตั้งแต่ก่อน launch เห็นก่อนลูกค้าเพราะฉะนั้นวันที่ launch ไปหาลูกค้าแล้วอ่ะหน่วยงานที่มีนะที่น่าจะมีเขาเรียกอะไรสามารถที่จะช่วยในการให้บริการกับลูกค้าหรือ support ลูกค้าได้ดีขึ้นที่ทำงานคู่กันกับ IT operation ได้ก็คือ QA ก็เลยเป็นรูปแบบของการผสานเอาทีม QA กับทีม IT operation นะทำงานร่วมกันนะคะเทรนด์ที่2ก็เป็นเรื่องของกระบวนการเหมือนกันกระบวนการทำงานและรูปแบบการสร้างทีมที่เปลี่ยนไปและก็สโคปและหน้าที่ของคนที่ทำ QA เปลี่ยนไปนะคะเพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะกับองค์กรอ่ะถัดมาเทรนด์ที่3นะคะเทรนที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของ shift left testing นะ shift left testing เป็นเทรนใหม่ปีที่แล้วไม่มีนะคะปีที่แล้วไม่มีนะเทรนที่2กับเทรนที่3เนี่ยปีที่แล้วไม่มี shift left testing คืออย่างไรอย่างที่เมื่อก่อนหน้าพี่หนูบอกว่า testing เนี่ยเป็นกระบวนการที่อยู่ปลายน้ำ
เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำงานด้วยภาวะกดดันค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าระยะเวลาในการเลื่อนลอนช์อ่ะมันเลื่อนไม่ได้หรอกเขาปักวันที่เราจะลอนช์เซอร์วิสแล้วอ่ะชัดเจนแล้วอย่างเช่นบางทีมีสื่อมีมีเดียจองพรีเซนเตอร์จองอะไรไว้แล้วอย่างเงี้ยออนไลน์แอดกำลังจะลอนช์แล้วอย่างเงี้ยระยะเวลาในการที่จะเลื่อนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ทีนี้มันก็เลยมีวิธีการที่จะทำให้ช่วยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของกระบวนการก็คือtesting เนี่ยจะต้องวางแผนในการทำ test แบบย้อนหลังกลับมาแทนที่จะวางแผนไปข้างหน้าก็คือต้องเปลี่ยนวิธีการทำ test คือมาทำตั้งแต่ต้นน้ำเลยทีนี้ถ้าต้องเปลี่ยนวิธีการมาทำตั้งแต่ต้นน้ำเขาบอกว่าให้ไปอยู่ในกระบวนการตั้งแต่ requirement เลยนะคะ testing ก็จะต้องเข้าไปจอยตั้งแต่ requirement phase ตั้งแต่เก็บ requirement เลยนะคะทีนี้ถ้าเราต้องเข้าไปจอยตั้งแต่ requirement phase เนี่ยนั่นแปลว่าทักษะในความเข้าใจในเชิงธุรกิจที่มันตรงกับสกิลเมื่อกี้ที่พี่หนึ่งพูดถึงนะคะที่บอกว่าทักษะที่จำเป็นเริ่มเห็นผลแล้วว่าต้องเข้าไปเข้าใจ business จริงๆอันที่สองอันที่ถัดมาคือเรื่องของทักษะในการสื่อสารถ้าเราต้องย้ายจากกระบวนการที่เราทำปลายน้ำมาทำตั้งแต่ต้นน้ำแปลว่าภาษาสื่อสารที่เราใช้มันจะต้องมีการเปลี่ยนรูปของการสื่อสารไปสื่อสารในเชิงของความเข้าใจเชิงธุรกิจมากขึ้นด้วยนะและหลังจากที่เรามีความเข้าใจเชิงธุรกิจเราจะต้องออกแบบเทสเคสในเชิงธุรกิจได้ตั้งแต่เราประชุมกับเขาเสร็จหรือเก็บ requirement เสร็จเนี่ยอันนี้เรียกว่ากระบวนการที่เป็นชิปเลฟคือย้ายขึ้นมาทำตั้งแต่ต้นยิ่งทำเร็วก็จะยิ่งทำให้เวลาช่วงท้ายเนี่ยเราลอนได้เร็วขึ้นนะคะเจอเออร์เรอร์ตั้งแต่แรกดีกว่าไปเจอตอนท้ายเพราะว่ามีเวลาในการแก้ไขนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องของกระบวนการเช่นเดียวกันนะคะเทรนด์ที่3ถัดมาเทรนด์ที่4ก็คือเรื่องของโมบายเทสติ้งนะ and IoT test automation ปีที่แล้ว2เทรนด์นี้แยกจากกันคือเรื่องโมบายเทสติ้งเป็น1เรื่องเรื่องของ IoT testing เป็น1เรื่องนะคะปีนี้รวมกันเท่ากับว่าIoT testing มันคืออุปกรณ์ต่อเชื่อมต่างๆที่มันสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งโมบายแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอนาคตเราอาจจะมีตู้เย็นที่เชื่อมต่อเป็นเสมือนทีวีสกรีนเราสามคุณแม่บ้านสามารถยืนพูดกับตู้เย็นได้เลยหรือว่าตู้เย็นมีกล้องที่เชื่อมต่อกับกล้องที่อยู่ในห้องเลี้ยงลูกของเด็กลูกอยู่ในห้องนึงแต่คุณแม่ทำอาหารหรือทำกับข้าวอยู่สามารถมองผ่านตู้เย็นเห็นว่าคุณลูกกำลังเล่นหรือกำลังคลานจะตกเตียงหรือเปล่ามีอะลามหรือมีอเลิร์ตร้องเตือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของ IoT testing ทั้งหมดนะคะใครที่เป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีพวกนี้ก็มีเฉพาะทางเลยนะในเรื่องของ IoT testing โดยเฉพาะนะคะก็ยังเป็นอยู่ในเทรนด์อยู่ตั้งแต่ปี2019 2020ตั้งแต่ปีแล้วก็ปีนี้และพี่หนึ่งก็เชื่อว่าปีหน้าเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในกระแสอยู่นะคะถ้าใครที่อยากจะพัฒนาสกิลไปเฉพาะเจาะจงในเรื่องนี้อีก2ปีก็น่าจะยังอยู่ในกระแสพวกเราเรียนจบก็ยังน่าจะอยู่ในกระแสเรื่องนี้อยู่ยังเป็นความต้องการของตลาดนะคะถัดมาเป็นเรื่องของ AI และ Machine Learning นี้เป็นเรื่องของความยากนิดนึงปีที่แล้วมีเทรนด์ของ AIนะคะปีนี้มีเรื่องของ machine learning เข้าไปผาสานเข้าไปด้วยกันก็จะเป็นการเทสเฉพาะทางในเรื่องของ AI testing ก็มีความยากในรูปแบบหนึ่งนะคะถัดมาเป็นเรื่องของ big data testing นะเทรนด์ที่6เป็นเรื่องของ big data คือการเทสกับ data จำนวนมหาศาลเยอะๆเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องเทสกับ data มหาศาลเยอะๆเราไม่สามารถทำ manual ได้แน่นอน manual test จะไม่ตอบโจทย์เรื่อง big data testingจะต้องไปใช้ automate testing แน่ๆนะคะสำหรับเทรนด์ที่6นะคะเทรนด์ที่7เป็นเรื่องของ API testing นะคะ API testing ปัจจุบันนี้หลายๆหน่วยงานนะมองหาคนที่ทำ API testing เป็นนะและพี่ก็เชื่อว่าจะยังหาลักษณะแบบนี้ในอนาคตเรื่อยๆในอีก2หรือ3ปีข้างหน้าเพราะอะไรอันที่1คือหลายธุรกิจหลักนะใช้แอปพลิเคชันทั้งหมดและใช้แพลตฟอร์มขึ้นมาทำธุรกรรมบนสารพัดแพลตฟอร์มที่เราเห็นแน่ๆคือเรื่องของ payment นะ payment platform e-commerce platform นะคะเรื่องของ banking mobile banking platform
ทุกอย่างอยู่บนแพลตฟอร์มทั้งหมดเลยทีนี้เวลาเราเวลาธุรกิจต่างๆไปเกาะอยู่บนแพลตฟอร์มเนี่ยเวลาเราทำเทสเนี่ยเราไม่สามารถจะไปซิงเวลาในการเทสกันกับเขาได้มาเทสพร้อมๆกันด้วยกันนะตามแผนแบบนี้เป็นไปไม่ได้แพลตฟอร์มมีหน้าที่เป็นคนให้บริการลูกขายที่จะมาใช้บริการแพลตฟอร์มก็มาคอนเนคกับแพลตฟอร์มโดยที่เขาจะมี API provide ไว้ให้เรียกใช้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเทสก็จะเทสเป็นลักษณะของการเทส API ซึ่งกันและกันอย่างเช่นป้อนข้อมูลเข้าไปเพื่อ inquiry ข้อมูลบางอย่างออกมาผลได้ตรงตามสเปคของ API ที่ทำงานร่วมกันหรือเปล่านะคะ API testing ก็เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่กำลังมานะคะ tools ที่ใช้บ่อยๆและมีคนหาบ่อยๆนะคะหลายองค์กรหาก็คือ Postman นะก็ลองใครสนใจเรื่อง API testing ก็ลองศึกษาดูคนที่จะทำ API testing ได้อันที่หนึ่งต้องมีสกิลโปรแกรมมิ่งอัน API spec pen เข้าใจ data นะคะเข้าใจ data เข้าใจว่า API การทำงานของ API นั้นๆเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในเชิงของธุรกิจอย่างไรเป็นฟังก์ชันในการทำอะไร inquiry อย่างเดียวหรือมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆนานาลงไปถัดมาเทรนด์ที่8เป็นเรื่องของtest automation ก็คืออันนี้เป็น automate test และนะอันนี้สำคัญมากและมี scriptless test automation ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ซึ่งโดยส่วนตัวพี่หนึ่งสนใจมากนะโน้ตไว้เลยพี่หนึ่งสนใจมากคือเรื่องของ scriptless testing เพราะว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่ที่ถามสามารถทำการ test automate ได้โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์อันนี้คือของใหม่นะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ทำซอฟต์แวร์เทสติ้งย้ายมาทำซอฟต์แวร์เทสติ้งเหตุผลของเขาคือหนูไม่ชอบเขียนโปรแกรมทีนี้พอไม่ชอบเขียนโปรแกรมตอนนี้ทุกองค์กรใช้แมนนวลไม่ได้แล้วต้องไปออโตเมตก็เริ่มหนีไม่ได้แล้วก็ต้องเขียนโปรแกรมเวลาทำออโตเมตเทสติ้งก็ต้องเขียนโปรแกรมทีนี้คนที่เป็นเทสเตอร์ที่ไม่ชอบเขียนโปรแกรมพอเวลาจะไปทำออโตเมตบางคนชอบบางคนไม่ชอบก็เหมือนไม่มีทางออกScriptless testing เป็นตัวที่เป็นทางออกเพราะว่ามันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็น tool ที่ทำให้สามารถ run manual test และถึง automate ได้โดยที่ไม่ต้องเขียนสคริปต์ไม่ต้องโปรแกรมมิ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเทรนด์มาใหม่ของปีนี้เลยนะคะเผื่อใครสนใจนะบางที่เรียกว่า codeless CODE นะคะ codeless คือไม่เป็น codeless test automation คือเป็นการทำ automate แบบไม่ต้องโค้ดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่เข้ามานะเทรนด์ที่9คือเรื่องของแชทบอทเทสติ้งและก็โรบอติกโปรเซสออโตเมชันแชทบอทก็เป็นเรื่องที่สนุกนะในการทำเทสติ้งแชทบอทเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การเทสเรื่องของโต้ตอบอะการเทสแชทบอทได้มันคือการที่เราต้องเข้าใจ customer behavior ในการที่ต้องรู้ว่าลูกค้าน่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรจะตั้งคำถามลักษณะแบบไหนลอจิกในการที่ต้องเตรียมคำตอบเพื่อให้แชทบอทตอบควรตอบแบบไหนมันคือมีความอินเทลลิเจนซ์อยู่ข้างในเอนจินของการทำแชทบอทนะอันนี้ก็แชทบอทจะฉลาดหรือไม่ฉลาดมันไม่ได้อยู่ที่ว่า tools คืออะไรอ่ะมันอยู่ที่ว่ารูปแบบของการ analyze wording ที่ลูกค้าป้อนเข้ามาแล้วตีความแล้วตอบโต้ตอบและ response แล้วทำให้ลูกค้าพึงพอใจรู้สึกว่าเขาได้รับการแก้ปัญหาต่อให้เขาจะคุยกับโรบอทก็ตามนะหรือตอบข้อสักถามหรือตอบข้อสงสัยนะคะแชทบอทก็เป็นแชทบอทเทสติ้งก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเป็นถัดมาคือเทรนด์ที่10เรื่องของบล็อกเชนเทสติ้งนะคะก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆในเรื่องของบล็อกเชนเทสติ้งเผื่อใครสนใจเอาไปเสิร์ชไปคำนี้ก็จะเจอข้อมูลเยอะๆมากมายนะคะถัดมาเทรนด์ที่11คือเรื่องของ customer experience กับ usability testing นะคะอันนี้คือเทสในมุมมองของลูกค้าเลยนะคะอย่างเช่นยกพี่หนึ่งยกตัวอย่างนะ mobile application นะเวลาเราดาวน์โหลด mobile app มาเราไม่เคยต้องขอคู่มือถูกไหมก็คือเราสามารถใช้งานได้แบบ customer experience ของตัวเราเองอะเราเคยใช้แบบไหนเราหน้าจอเขาดีไซน์มาแล้วเราง่ายหรือยากในการกดนะเราใช้งานเราตัวเราอ่ะจะตอบได้ว่าเรารู้สึกว่ามันยากหรือมันง่ายทีนี้เวลาเราทำ user experience testing เนี่ยคนจะทำ user experience testing ได้ดีๆ
ต้องมีทักษะในการเข้าใจ behavior ของมนุษย์ในเรื่องของปุ่มกด sense ของการป้อนข้อมูลอย่างเงี้ยเพื่อที่จะ recommend ได้ว่าอันเนี้ย user experience ไม่ค่อยโอเคเพราะว่าปุ่มมันอยู่สลับฝั่งกันโอเคอยู่ฝั่งขวาหรือโอเคอยู่ฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยมีผลหรือปุ่มเวลาที่โฆษณาแล้วปิดกากบาท X อยู่ฝั่งขวาบางอันพยายามทำจางๆมากไม่ให้ปิดเพราะอยากให้เราดูบางอันอยู่ด้านล่างที่แบบเป็นตัวที่เราพยายามอยากจะปิดอันนี้แต่เราไม่รู้ว่าจะปิดตรงไหนอันนี้เราเคยเห็นไหมนะพี่ว่าเวลาเราใช้แอปอะเราต้องเป็นคนช่างสังเกตนะคะแล้วก็ดูว่าเออไอปุ่มโฆษณาบางทีพี่ยังหาปุ่มปิดไม่เจอเลยมันอยู่ตรงไหนแต่มันคือการเลิร์นนิ่งว่าอ๋ออันนี้คือการออกแบบที่พยายามอยากให้คนอะค้างสายตาอยู่กับโฆษณาอย่างน้อยคือผ่านสายตาเกิน3วิน่าจะพอจำอะไรได้อย่างเงี้ยกว่าเขาจะหาปุ่มว่าปิดไม่เอาออกอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ customer experience testing หรือปุ่มอยู่ซ้ายหรือขวาหรือเมนูที่เลือกอยู่ทางมุมฝั่งซ้ายหรือทางมุมฝั่งขวาอะไรเงี้ยรูปแบบของการใช้งานในมุมมองของ user โดยเฉพาะนะคะอันนี้คือข้อ11เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีทักษะในการที่จะออกแบบการเทสเป็นแบบ customer experience โดยเฉพาะนะคะต้องเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์โดยเฉพาะถัดมาอันสุดท้ายคือ security testing นะคะ security testing ก็ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในเทรนด์มา3ปีและเป็น area หายากในเมืองไทยก็หาค่อนข้างยากส่วนใหญ่คนที่ทำเรื่องนี้เป็นต่างชาติรับทำนะคะเป็นเรื่องของการเทสเรื่อง security ด้วยเจาะระบบด้วยข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปถูกเขาเรียกว่าอะไรถูก encrypt ได้ถูกต้องไหมเก็บข้อมูลโดยไม่ได้ถูกเอาแฮกเอาไปไหนอย่างไรเพราะทุกวันนี้ทุกคนทำรายการบนออนไลน์หมดเลยเลขที่บัตรประชาชนข้อมูลส่วนตัวของเราข้อมูลบัญชีธนาคารข้อมูลที่เราไปช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อของอะไรเงี้ยมันมีกฎหมายที่ควบคุมเรื่องนี้อยู่โดยเฉพาะนะคะเวลาเขาเทสเราข้อมูลพวกนี้เราไม่เห็นบนหน้าจออยู่แล้วแต่ข้างหลังเนี่ยต้อง encrypt ต้อง encrypt ให้ได้เวลาเอามาใช้ต้อง decrypt ออกมาด้วยเทคโนโลยีบางอย่างโดยเฉพาะที่แฮ็กไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็เรื่องของ security testing ก็อยู่ในเทรนด์นะก็มีทั้งหมดปีนี้มีทั้งหมด12เทรนด์นะก็ถ้าใครสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษก็สามารถเอาคีย์เวิร์ดพวกนี้ไปเสิร์ชหาได้ใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชิปแล็บเทสติ้งเอ๊ะมันคืออะไรนะที่พี่หนึ่งพูดไปเสิร์ชดูเพิ่มเติมดูได้เพราะว่าถ้าให้พี่หนึ่งเล่าทั้งหมด12เทรนด์พี่คิดว่าใช้เวลาประมาณถ้าเอาเจาะแบบละเอียดใช้เวลาประมาณ2วันนะเจาะรายละเอียดแบบให้เข้าใจอย่างเงี้ยนะก็หรือแชทบอทใครสนใจเออเทสแชทบอทฉันแบบทุกวันนี้ฉันก็เป็นคนที่ชอบแชทอยู่แล้วอย่างเงี้ยเออผันมันมาเป็นอาชีพเนี่ยเขาต้องทำยังไงก็เป็นเทรนด์เนาะเป็นสิ่งที่เป็นแนวโน้มแล้วก็ส่งผลกับสายงานอาชีพของเราด้วยนะเผื่อใครสนใจเป็นพิเศษอ่ะทีนี้พี่หนึ่งเหลือเวลา20นาทีนะคะสำหรับการถามและตอบนะคะในข้อสงสัยต่างๆวันนี้ไม่ได้ยินเสียงใครสักคนหนึ่งเลยรู้สึกเหมือนพูดคนเดียว3ชั่วโมงพี่ชายมีคำถามอะไรถามได้เลยนะคะมีใครสงสัยครับฮัลโหลอันนี้สิทธิ์ใช้ไหมได้ไหมลูกผมไม่มีครับไม่รู้เพื่อนๆมีไหมโอเคไม่ฟังทันอยู่ใช่ไหมน้องที่ตอบเมื่อกี้ฟังทันใช่ไหมลูกฟังทันอยู่ครับทันอยู่ครับโอเคครับสงสัยนิดนึงครับก็คือในส่วนของสายอาชีพการเป็นเทสเตอร์เนี่ยเขาสตาร์ทเริ่มต้นนะฮะเงินเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ใช่ฮะอยากทราบโอเคโดยปกตินะคะจะอยู่ที่ประมาณ16,000 ถึง 20,000 บาทขึ้นอยู่กับผลการทดสอบทักษะพื้นฐานนะคะคำว่าทักษะพื้นฐานอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของ software testing sense เป็นคนที่มีเซนส์ในเรื่องของ software testing มากน้อยขนาดไหน
อันนี้คือมีผลกับเงินเดือนนะคะอันที่สองคือตอนที่ฝึกงานเคยทำมาบ้างไหมประสบการณ์ใช่ไหมฮะประสบการณ์ฝึกงานสมมุติว่าอย่างน้องจบใหม่อย่างเนี้ยค่ะก็คือถ้าเคยฝึกงานในสายงานซอฟต์แวร์เทสติ้งเราก็จะแอสซูมว่าน้องเคยทำมาบ้างแล้วแหละเหมือนกับว่าเป็นสถานการณ์ใช่ไหมใช่อย่างน้อยต้องเคยเทสมาก่อนบางส่วนจะเทสด้วยวิธีการที่ถูกหรือผิดไม่เป็นไรแต่เราเชื่อว่าเขาน่าจะเคยได้ลองเทสจริงส่วนวิธีการที่ถูกหรือไม่ถูกไม่เป็นไรสอนได้อย่างเงี้ยค่ะก็ประกอบกับ software testing sense ประสบการณ์ที่เคยทำอันที่3คือภาษาอังกฤษถ้าใครที่มีทักษะในการอ่านทำความเข้าใจภาษาอังกฤษนะเริ่มต้นนะคะการอ่านและทำความเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนเริ่มแรกเขาอาจจะยังไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าเป็น executor คือต้องอ่านแล้วทำตามต้องเขียนบ้างแต่ว่าอย่างพี่บางคนอย่างเงี้ยค่ะเวลาน้องๆใหม่ๆเข้าไปเนี่ยการ raise defect เป็นภาษาอังกฤษมันใช้สกิลในการเขียนยากเพราะว่ามันต้องการเขียนนั้นต้องสื่อสารไปถึงคนอื่นที่ต้องไปทำงานต่อบางที่อะค่ะถ้าอย่างของบริษัทหนึ่งเองด้วยแล้วก็บริษัทที่หลายๆ area หลายบริษัทที่ให้คำแนะนำกับลูกค้านะคะก็จะบอกว่าน้องที่เป็นเทสเตอร์เนี่ยเวลาเขาเทสแล้วเจอดีเฟกต์ให้มาเล่าดีเฟกต์เป็นภาษาไทยแล้วให้พี่ที่เป็นซีเนียร์เป็นคนเขียนเทสดีเฟกต์ให้ถ้าต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีประมาณ3อย่าง3ปัจจัย3ปัจจัยก็เริ่มอยู่ประมาณเนี้ยค่ะประมาณ16,000ค่อนข้างน้อยเนาะ16,000ถึง20,000ครับส่วนใหญ่ในช่วงปีแรกนะคะในช่วงปีแรกครับแต่ถ้าเปรียบกับโปรแกรมเมอร์อะฮะโปรแกรมเมอร์สูงกว่าได้สูงกว่านะโปรแกรมเมอร์ได้สูงกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพอร์ตโฟลิโอของโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่เวลาสัมภาษณ์โปรแกรมเมอร์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะถามว่าโปรเจกต์ที่จบทำอะไรถ้าเกิดว่าโปรเจกต์ที่จบคือทำอะไรที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมจับต้องได้มีพอร์ตโฟลิโอให้ดูหรือบางคนเขารับงานจ็อบเสริมเนาะที่น้องๆ นักศึกษาเนี่ยค่ะบางคนก็รับงานจ็อบเสริมถ้ามีพอร์ตโฟลิโอให้ดูแล้วรู้ว่าเออคนนี้ทำได้แน่ๆก็จะได้เงินเดือนสูงกว่าอาจจะ20,000 up เป็นแสดงว่าการขายตัวนี่สำคัญในเรื่องของประสบการณ์ใช่ไหมฮะใช่เช่นเด็กเนี่ยผ่านวิชา database แล้วมีในส่วนของมินิโปรเจกต์ไทเทอมเด็กไม่นำมาเสนอหรือว่าไม่มีในส่วนของพอร์ตโฟลิโอบริษัทก็จะไม่รู้ใช่การขายตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเราเคยทำเวลาสัมภาษณ์น้องจบใหม่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะค่ะอาจารย์ใช่ไหมครับครับเรื่องของการสัมภาษณ์หนึ่งจะบอกเทคนิคให้นะแต่ว่าอันนี้พูดคร่าวๆก่อนว่าถ้าอย่างน้องบางคนอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานมาเลยโปรเจกต์ที่เราทำในแต่ละเทอมก็เป็นงานขายตัวของเราเนาะใช่มันต้องขายตัวเราเคยทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าอย่างสายงานซอฟต์แวร์เทสติ้งเราก็จะมีสอบเรื่อง SQL เนาะใช่พื้นฐานเราจะมีสอบเพราะว่าอย่างรู้ว่าความรู้พื้นฐานของ SQL อ่ะรู้ไหมเพราะว่าหลายๆที่อ่ะค่ะเวลาไปทำงานเนี่ยถ้าเป็นในสายงานเทสติ้งนะคะเราอาจจะต้องควีข้อมูลจากดาต้าเบสมาตรวจใช่ครับอันนี้สำคัญพื้นฐานอ่ะคอมมานด์พื้นฐานเลยอ่ะจอยเทเบิล2เทเบิลได้ไหมครับถ้าแค่ควีจากเทเบิลเดียวอย่างเงี้ยไม่สามารถทำงานได้แน่ต้องจอยอย่างน้อย2เทเบิลได้เพราะชีวิตจริงมันจอยเป็น10เทเบิลถูกครับถ้าพื้นฐานแค่2เทเบิลจอยไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดไปยังไงพอชีวิตพื้นฐานเอาพื้นฐานเพราะว่าถ้าดาต้าเบสมันค่อนข้างคอมพลีเคทส่วนใหญ่เวลาไปทำงานนะคะจะมีพี่ซีเนี่ยเขาเขียนสคริปต์ไว้แล้วให้เราแก้แค่พารามิเตอร์ไม่ต้องกังวลแต่แค่2เทเบิลควรต้องพื้นฐานจากการเรียนจากมหาวิทยาลัยควรจอยได้ค่ะอย่างเงี้ยก็จะมีผลในการในเรื่องของเงินเดือนด้วยนะคะถ้าคนไหนที่แบบโอ้ได้หมดเลยอะไรเงี้ยเออก็จะคิดว่าคนนี้น่าจะทำงานได้แน่ทำงานที่ยากขึ้นมาหน่อยได้อะไรเงี้ยโปรแกรมเมอร์ก็เช่นเดียวกันถ้ามีพอร์ตโฟลิโอแล้วก็บอกว่าเคยทำอะไรอายกตัวอย่างสำหรับถ้าเป็นสายงานโปรแกรมเมอร์ถ้าโปรเจกต์สมมติน้องมาเล่าอะค่ะน้องมาเล่าบอกว่าเคยทำโปรเจกต์แบบนี้บางคนก็ไม่ค่อยเล่าเนาะก็พยายามถ้าสำหรับตัวหนึ่งพยายามถามมาค่ะว่าทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ที่จะถามบ่อยๆก็คือแล้วเราทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนเขียนเป็นคนเขียนโปรแกรมไหมหรือทำเอกสารค
คือถ้าเป็นแบบทีมใช่ไหมฮะก็จะมีคนโค้ดนอกนั้นก็สูตรหน้าผ้าเย็นใช่วันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ใครจะไปรับใช่มันก็จะมีผลกับการอันที่หนึ่งคือผ่านการเขาเรียกอะไรพรีสกรีนเนาะคัดกรองเบื้องต้นพอถ้าผ่านการคัดกรองเบื้องต้นคนนี้มีแนวโน้มว่าต้องทำงานได้แน่แล้วก็ทักษะเขาเป็นยังไงถ้าทักษะเขามีแนวโน้มว่าสามารถทำงานที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสูงกว่าระดับพื้นฐานได้เงี้ยอ่ะก็อาจจะได้เงินเดือนสูงหน่อยตั้งแต่แรกใช่ครับค่ะนั่นแหละไม่รู้จะว่ายังไงเนาะคือบริษัทก็อยากจะได้คนไปทำงานไม่ใช่คนเป็นผู้ป่วยไปให้บริษัทแบกใช่ใช่ไปให้คนแบบไปอยู่ในทีมแล้วก็ทำให้ทีมเราเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็พัฒนางานได้เยอะนั่นนู่นนี่ไม่มีปัญหากับทางลูกค้าเขาเนี่ยพยายามอยากจะบอกให้เด็กเนี่ยเห็นภาพตรงนี้เห็นภาพตรงนี้ภาพตรงนี้ก็เลยต้องมีในส่วนของมินิโปรเจกต์ท้ายเทอมอะไรยังไงแบบไหนอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเขาจะได้ทำพอร์ตโฟลิโอเนาะว่าอ่ะยังไงแบบไหนถูกต้องเลยถูกต้องเลยค่ะต้องมีอย่างน้อยโปรเจกต์ที่เราทำในวิชาเรียนอะอย่างน้องบางคนนะคะที่เคยสัมภาษณ์นะคือแบบว่าเป็นคนพูดจารู้เรื่องพูดจาคล่องแคล่วเลยแหละแต่ว่าในเรซูเม่อ่ะเขาเขียนมาน้อยมากใช่ทีนี้พอเขียนมาน้อยมากเนี่ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์มากหน่อยซึ่งพอเวลาสัมภาษณ์เราก็จะมีคำถามอะค่ะที่จะถามเพื่อให้รู้ว่าน้องคนนี้บุคลิกโดยรวมดีมากเลยแต่ว่าพอไปลงในเนื้อหางานแล้วทำได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยนะจะต้องถามแบบเจาะลึกว่าตอนที่ทำโปรเจกต์วิชานี้ทำโปรเจกต์อะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะดูจากทรานสคริปต์ประกอบสำหรับน้องที่จบใหม่นะคะก็จะดูจากทรานสคริปต์ประกอบว่าอ๋อโอเคน้องมีเรียนวิชานี้น่าจะมีโปรเจกต์ก็จะถามอะค่ะว่าโปรเจกต์วิชานี้ทำอะไรทำกี่คนอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามพยายามจริงๆแล้วอะค่ะโดยส่วนตัวหนึ่งนะเวลาสัมภาษณ์น้องเราพยายามจะมองหาเฟ้นหาจุดแข็งของน้องอยู่แล้วเพราะหนูเชื่อว่าทุกคนต้องมีความเก่งซ่อนอยู่ในตัวครับแต่เรื่องนั้นคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะคือผมพยายามบอกเด็กนะว่าเวลาที่ทำในส่วนของรีซูเม่เนาะหรือซีวีบ้างเนี่ยก็คือเราควรที่จะคุมเกมที่นี่คือเราต้องเตรียมในส่วนของเอกสารเพราะว่าเขาต้องถามน่ะในรีซูเม่แน่นอนเขาจะไม่นอกประเด็นนั้นคือเราต้องคุมเกมเขาแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่มีอะไรเขาก็ต้องถามพอถามเสร็จปุ๊บเขาจะซักเสร็จปุ๊บคนไปไม่เป็น eye contact ไม่มีตอบคำถามไม่เป็นคือเนเจอร์ของโปรแกรมเมอร์มันพูดไม่เป็นนะมันนำเสนอไม่เป็นทีนี้คือให้คุณนำเสนอนะในส่วนของเอกสารน่ะให้มันโอเคอะไรประมาณนี้ค่ะก็เตรียมพอร์ตโฟลิโอไว้บางน้องบางคนอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าสัมภาษณ์แล้วพูดจากันแล้วแบบคิดว่าน้องคนนี้เขาเรียกอะไรน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ค่อนข้างโอเคแน่ๆเลยเพราะว่ามีเป็นคนมีลอจิกมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้โอกาสในการว่าไปรวบรวมพอร์ตแล้วส่งมาให้เคยทำอะไรไว้บ้างเคยแข่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแข่งโปรแกรมนะอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแข่งโปรแกรมแข่งที่เกี่ยวกับสายงานของเราอะใช่ใช่ใช่เตอร์ระดับอาเซียนหรือว่าแข่งอะไรที่เกี่ยวกับโปรแกรมUX ดีไซน์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ค่ะเป็นใบประกาศเป็นอะไรอย่างนี้หรือว่าอบรมก็ได้ก็ได้ถ้าอบรมอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ไปประกาศเนี่ยก็แน่ใส่พอร์ตใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่เดี๋ยวหนึ่งถ้าเป็นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวหนึ่งลองเอาตัวอย่างของเรซูเม่ที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกอยากคุยกับเด็กคนนี้มาให้ดูเป็นตัวอย่างแต่จะติดไฮไลท์พวกข้อมูลส่วนตัวนะเพราะว่ามันมีกฎหมายคุ้มครอง PDPA อยู่ก็จะให้ดูแค่ก็เนื้อหาคอนเทนต์ที่เวลาเขาเขียนมาแล้วพอแบบเวลาได้รับเรซูเม่เรารู้สึกว่าอยากนัดสัมภาษณ์เด็กเรียกอยากเรียกแล้วทีนี้อีกเรื่องนึงครับเวลาที่บริษัทสัมภาษณ์สายกิจเขาโทรศัพท์มาแล้วเด็กเราตอบแบบคือมันเคยทำอยู่มันเคยเรียนแต่ทีนี้เด็กน้อยเราเนี่ยจะตื่นเต้น แบบนึกไม่ทันว่าเราเคยเรียนเราเคยทำนะและสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยมันตรงกับที่พี่เขาพูดไหมเนี่ยโอเคจุดอ่อนเลยจุดอ่อนจุดอ่อนเลยแล้วเนี่ยคือแบบนะฮะอะไรประมาณทักษะสำคัญมากที่สุดนะที่จะทำให้เราก้าวหน้าในทุกสายอาชีพก็คือการพูดค
การสื่อสารการสื่อสารเพราะว่าหนึ่งมีอันนึงเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะคือเกิดกับในช่วงเวลาบางช่วงชีวิตตั้งแต่ตอนที่หนึ่งทำงานมานะก็จะมีเจ้านายท่านหนึ่งค่ะคือให้ข้อคิดหนึ่งสั้นๆมากเลยในตอนที่เวลาไปประชุมกับแบบผู้บริหารใหญ่ๆเขาก็จะบอกหนึ่งแค่สั้นๆบอกว่าหนึ่งต่อให้คุณจะเก่งขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่พูดก็จะไม่มีใครรู้ว่าคุณเก่งนะอันนี้คือคำพูดหนึ่งที่ทำให้โอเคเราก็กลับมาทบทวนตัวเองว่าถ้าเวลาเราต้องเข้าร่วมประชุมหรือต้องเข้าไปเป็นตัวแทนของนายถ้าเราไปนั่งฟังเฉยๆแล้วเราไม่พูดก็จะไม่มีใครรู้ว่าคุณเก่งอะไรนะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องหนึ่งในทีนี้นะฮะสปอตไลท์ก็จะส่องมาที่เราสปอตไลท์ส่องมาที่เราแล้วงานจะเข้าเนี่ยเด็กน้อยเราเด็กมันที่ระบบว่าทุกคนถามหน่อยทุกคนพูดหน่อยทุกคนก็จะกลัวกลัวสปอตไลท์ส่องแล้วจะไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบโอ๊ยถามทำไมอยากเรียนอยากดังอยากนั่นอยากนู่นอยากนี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวเลยคำถามบางคำถามพี่ถึงจะบอกว่าบางทีเรารู้อยู่แล้วในคำตอบที่คาดเดาได้นะแต่บางคำถามเป็นคำถามที่ให้ความรู้กับคนอื่นโดยภาพรวมหนึ่งก็เลือกที่จะถามหนึ่งก็เลือกที่จะถามแทนคนอื่นที่ไม่กล้าถามครับค่ะมันเป็นคำถามในเชิงที่ให้ความรู้แบบสรุปรวบยอดเพื่อให้คนอื่นได้ฟังอีกรอบหนึ่งบางทีก็ใช้วิธีการตั้งคำถามแบบว่าเข้าใจว่าแบบนี้ถูกต้องไหมคะเป็นการคอนเฟิร์มใช่เป็นการยืนยันเพื่อนๆที่ตั้งอยู่ด้วยกันในห้องเดียวกันก็ได้ฟังอีกรอบนึงหรือบางอันวิทยากรหรือคนสอนเขาก็จะมีคำตอบเสริมเพิ่มเติมทุกคนก็มีความรู้เพิ่มในห้องเรียนเดียวกันครับค่ะเนาะถ้าถามเถอะจริงๆแล้วเวลาอาจารย์สอนหรือมีวิทยากรมาอย่างเงี้ยค่ะถามได้เลยโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบซูมอะแบบออนไลน์อะเราไม่เห็นหน้ากันอยู่แล้วเนาะบางคนไม่เปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องกลัวคือปกติหนึ่งเปิดกล้องทุกครั้งเนาะแต่อันนี้ก็แอบเขินเล็กน้อยไม่มีใครเปิดกันหนึ่งเลย คือต้องใช้วิธีการกดหนึ่งกดสองเขาใช้วิธีการกดหนึ่งกดสองเพราะกดหนึ่งเนี่ยพี่เขาจะกดรัวกันเลยนะกดรัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามเพิ่มเติมนะคะแล้วอาจารย์ดูยังไงคะเวลาไปเรคคอร์ดผลว่าใครกดบ้างคือซูมมันสามารถที่จะดีเทคในส่วนของแอคชั่นแต่ละคนได้ฮะมันจะก็คือเราจะทำการผูกในส่วนของรหัสนิสิตใครที่เข้ามานะฮะเขาก็ต้องเปลี่ยนเป็นรหัสนิสิตพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันจะทำการลิงก์เกจกันกับ REG ระบบฐานข้อมูลนะฮะทันทีจะแท็กเด็กทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีใครหลุดใครออกมันจะคีปในส่วนของข้อมูลทั้งหมดเลยฮะตรงนั้นเราจะรู้นะฮะว่าเด็กเป็นยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะดีพอดีหนึ่งใช้แต่ Microsoft Teams เนาะเลยไม่รู้เลยZoom มีฟีเจอร์แบบนี้น่าสนใจโอ้ user ละ 3,000 เนาะอ๋อเหรออ๋อนี่เป็นแบบพรีเมียมสุดใช่ไหมคะ user ละ 3,000 แล้วต้องดีแล้วเคยซื้ออันที่เป็นไม่ได้เป็นพรีเมียมอ่ะมันไม่มีฟีเจอร์นี้ก็เลยไอ้นี่แพงแต่ทีนี้เราต้องมันคุมฮะเราดูพฤติกรรมเด็กได้แล้วเราสามารถแบ่งเป็นห้องเล็กๆแล้วให้เด็กเข้าไปแล้วก็เล็กขอบพฤติกรรมเขาก็จะพูดเขาจะแชทเขาทำอะไรเราเก็บได้หมดเลยอ๋อโอเคใช่เราเก็บมาเป็นไฟล์เสร็จปุ๊บก็แทร็กพฤติกรรมเขาเราจะมีทีมงานนะฮะแทร็กแล้วก็เช็คเวลามีปัญหาส่งข้อมูลให้พ่อแม่เขาดูเลยส่งให้พ่อแม่เขาดูได้เลยว่าเป็นยังไงแบบไหนเราจะเรคคอร์ดนะฮะป้องกันใช่ดีมากเลยดีมากเลยหนึ่งไม่ได้ใช้ฟีเจอร์พวกนี้เลยหนึ่งย้ายไปใช้ Microsoft Teams เลยไม่รู้เลยว่าโอ้สูงเขาพัฒนามากๆวิดีมากเลยนะดีมากโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวผมต้องเชิญนิสิตนะฮะกล่าวคำขอบพระคุณกับวิทยากรครับขอบพระคุณเชิญเลยครับผมขอสอบถามหน่อยได้ไหมครับครับครับเชิญครับคือตอนไออาชีพเรื่องซอฟต์แวร์เทสติ้งอะครับต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอะไรบ้างครับคำว่าภาษาอะไรบ้างแต่ว่าหมายถึงว่าภาษาโปรแกรมมิ่งใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อจ
จริงๆแล้วหลากหลายภาษายิ่งหนูรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะแต่ว่ารู้ในแง่ของลอจิกพื้นฐานก็ได้นะหรือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าต้องเป็นคนที่มีลอจิกอ่ะหมายความว่าเขาคิดเป็นระบบเข้าใจซินแท็กพื้นฐานอย่างเช่นกลุ่มที่เป็น if then else หรือ loop หรือเคสต่างๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนภาษาเขียนเนี่ยพี่หนึ่งเข้าใจว่าทุกวันนี้มันมีเครื่องมี tools ในการเขียนโปรแกรมมิ่งในหลายๆภาษาที่มันอำนวยความสะดวกกับพวกเราอยู่แล้วแต่ข้อได้เปรียบของคนที่รู้ภาษาโปรแกรมมิ่งอย่างเช่นบางคนรู้ Java แล้วต้องไปเทสระบบที่เขาใช้ Java เวลาเราไปคุยกับโปรแกรมเมอร์อาจจะง่ายและสะดวกขึ้นหรือบางคนที่รู้ภาษาที่เป็นพวก .NET แล้วบังเอิญไปเทสแอปที่ใช้พวก .NET อย่างเงี้ยค่ะถ้ารู้ภาษาที่ตรงกันกับระบบที่เขาใช้เขียนเวลาคุยกับโปรแกรมเมอร์ก็สะดวกขึ้นอย่างเงี้ยตอบโจทย์ไหมคะครับภาษาที่เราใช้คุ้นเคยเดี๋ยวนี้มีภาษาเยอะมากเลยอ่ะที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนาะบางคนมาสัมภาษณ์ก็บอกว่าศึกษา Python มาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าศึกษาพวกออโตเมตมาอะไรเงี้ยค่ะก็ได้หมดได้หมดผมกลัวว่าตอนที่ผมสมมติถ้าผมเลือกเส้นทางซอฟต์แวร์เทสติ้งครับแล้วผมเรียนภาษามาไม่พออะไรนี้ก็เลยคิดว่ากลัวว่าจะทำทางอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยอ๋ออ่ะถ้าอย่างนั้นภาษาพื้นฐานนะอันที่หนึ่งซอฟต์SQL command ต้องได้ครับ SQL script ต้องได้อันนี้เบสิกอันที่สองคือเราต้องเป็นคนที่อ่าน API spec เป็น API spec ก็จะลองเข้าไปเสิร์ชด้วย API testing โดยใช้ Postman ก็ได้ค่ะในนั้นมันก็จะมี API spec มันก็จะมีหลายภาษาเนาะมีแบบเป็นที่เป็น XML ก็มีแบบที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่จำชื่อไม่ได้ที่รูปแบบของมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นฟิลที่อ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็เนี่ยอันเนี้ยก็จำเป็นนะคะส่วนภาษาโปรแกรมมิ่งอื่นๆถ้าอยากจะไปในสายงานที่ทำออโตเมตด้วยอย่างเงี้ย Python ก็ช่วยเสริมในเรื่องที่ถ้าเราต้องทำออโตเมตค่ะคือส่วนใหญ่เวลาถ้าไปทำงานในสายซอฟต์แวร์เทสติ้งเราจะไม่ได้ทดสอบการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งอยู่แล้วค่ะครับครับผมครับผมชอบใช่ไหมสนใจใช่ไหมก็เผื่อต้องถามไว้ก่อนครับเผื่อได้ทำงานในสายนี้ก็เลยถามเผื่อไว้ครับแม่นะอ๋อโอเคเนี่ยครับขอบคุณครับครับคนอื่นถามไหมเนี่ยคำถามมีประโยชน์มากนิติท่านอื่นเร็วครับเร็วบริษัทมาแล้วใช่อยากสอบถามครับคือนอกจากสายงานเนี่ยครับมีแบบสายงานไหนที่มันทำงานคล้ายๆกับซอฟต์แวร์เทสติ้งไหมครับคล้ายครับผมคือพี่จะตอบยังไงดีคือเราไม่อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมครับผมคลาสที่แล้วเข้าเปล่าเข้าครับเข้าถ้าคลาสที่แล้วเข้ามันจะมีสไลด์อยู่หน้าหนึ่งนะที่พี่หนึ่งวาดเป็นยาวๆตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเนาะก็จะมีตั้งแต่ productdesign and product owner นะถ้าในเรื่องของ requirement ใช่ไหมแล้วก็มา BAนะ business analyst แล้วก็มา SA system analyst นะแล้วก็มา software testing นะแล้วก็มี programmer แล้วก็มี software testing นะเนี่ยก็ถ้าไม่ชอบ programmer ก็เหลือประมาณ 3-4 อันแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบโอ้โหนอกเหนือจากอันนี้ไปเลยที่ต้องใช้ความรู้เรื่อง IT ด้วยก็อันนั้นก็จะเป็น level เขาเรียกภาพรวมเป็น project managerที่ดูแลไอทีโดยเฉพาะคุณหนึ่งครับพวก DevOps อ่ะฮะ DevOps แล้วก็ Sys Admin พวกอะไรอย่างเงี้ยเลย New Desk มีอีกกลุ่มหนึ่งคือ IT Support เป็น IT Support ก็จะแยกไปเป็น Help Desk แล้วก็เป็น Application Support Help Desk ก็คือรับข้อปัญหาทั่วๆไปเกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป Windows มีปัญหาเข้าอีเมลไม่ได้ปิ้นไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของ Help Desk ทั้งหมดส่วน Application Support เนี่ยก็คืออันนี้จะมาซัพพอร์ตปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันของซอฟต์แวร์ของบริษัทนั้นๆก็จะเป็น Level Application
หรือเป็นสายงานกลุ่มที่เป็นเน็ตเวิร์กค่ะอย่างเงี้ยก็อันนี้เรียกว่านอกเหนือไหมก็นอกเหนืออ่ะส่วน IT Helpdesk ก็มีคนไปทำเยอะนะคะเพราะว่าอาจจะชอบเป็นลักษณะของการเซอร์วิสให้จบๆเป็นครั้งแล้วก็มาในเรื่องของฮาร์ดแวร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกแอดมินนะคะเป็น System Admin ก็มีหรือ Network Admin ก็มีหรือบางคนไปทำ Network Design ถ้าใครที่ชอบสายงานเรื่องของ Networkนะคะหรือไปทำsystem architecture design อันนี้ก็ต้องมีความรู้ทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อันนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องมีประสบการณ์คือทำไปเรื่อยๆมันจะมีประสบการณ์มากขึ้นนะคะคือเช็คในส่วนของการสำรับสมัครงานของแต่ละบริษัทที่เช่นใน job top กันอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะบอกว่าต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย1ถึง2อ่ะเด็กเราจบเลยไม่มีประสบการณ์อันนี้เราควรเดี๋ยวไปคัดหน้าเนาะไปคัดหน้าไปทำคัดนี้ไปทำคัดหน้ามีน้องๆกลุ่มนี้เข้าคัดหน้าด้วยไหมคะมีครับโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าสมมติว่าใครไม่ได้อยู่ในคัดหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเข้ามาคุยจะรวบรวมคำถามมาถามกันในคัดหน้าได้ครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวคลาสหน้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลาสหน้าพี่หนึ่งเตรียมภาพใหญ่ๆในสายงานอาชีพของที่เกี่ยวข้องกับ IT ทั้งหมดมาให้ดูเป็นภาพกว้างๆจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคนะยุคนี้มีอาชีพอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้ UX UI design อย่างเงี้ยก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งในสายงานนี้เหมือนกันแต่มันก็ต้องคุยกับลูกค้าใช่ไหมฮะต้องคุยกันเนี่ยเด็กเราไม่ชอบคุยไม่ได้ถ้าไม่ชอบคุยกับลูกค้าลำบากเลยที่ถึงบอกคือต้องคุยต้องกล้าพูดนะต้องกล้าพูดนะต้องกล้าถามกล้าพูดกล้าคุยกล้าถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องกล้าจะคุยเจอหน้าไม่เจอหน้ายุคนี้มันบางคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กล้าคุยแบบเจอหน้ากันแต่ยุคนี้มันง่ายขึ้นเนาะเราคุยกันผ่านแบบออนไลน์ไม่ได้เจอหน้าจริงๆก็ได้นะคะมีท่านไหนสงสัยสอบถามอีกไหมครับเร็วเลยลูกเลยมีไหมใครสนใจซอฟต์แวร์เทสติ้งก็โน้ตไว้เดี๋ยวพี่หนึ่งจะมารับสมัครนะฮะเดี๋ยวหรืออยากรู้เทคนิคอะไรก็โน้ตไว้ไปถามในคลาสหน้าได้นะฮะนะฮะเดี๋ยวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กปี3เทอม2ฮะเขาเรียนในส่วนของเทสซอฟต์แวร์เทสปี3เทอม2ใช่ปี3แล้วอาจจะเป็นปี4เทอม1เทอมหน้านะตรงนี้น่าจะเป็นปี3เทอม2ใช่มั้ยครับนิสิตใช่มั้ยพลพลคุณเรียนอยู่ใช่มั้ยนะฮะคือก็จะมีเด็กปี3นะฮะที่กำลังเรียนส่วนปี2เนี่ยก็จะได้เรียนถัดไปครับ อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคแม่น่าจะไม่มีใครสอบถามแล้วดังนั้นก็เดี๋ยวเชิญตัวแทนนิสิตนะฮะกล่าวขอบพระคุณทางคุณหนึ่งเลยครับเชิญเลยครับกับผมนายธนวัฒน์ทองคิดเจริญขอเป็นตัวแทนนิสิตสาขาวิทยาคอมพิวเตอร์นะครับขอบคุณพี่หนึ่งที่ได้ให้ความรู้เรื่อง Fundamental of Software Testing และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ประกอบการเรียนและประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคนะครับดังนั้นก็ขอขอบพระคุณนะอาจารย์พิเชษก็ขอขอบคุณคุณหนึ่งนะที่ได้อนุเคราะห์เรื่องของการให้ความรู้นะฮะในส่วนของซอฟต์แวร์เทสติ้งเนื่องจากว่าในส่วนของซอฟต์แวร์เทสติ้งในทฤษฎีนะมันก็จะเป็นทฤษฎีแต่ในส่วนของชีวิตจริงและการทำงานจริงมันก็ต้องมีความหลากหลายนะฮะก็เหมือนกับว่ามาปิดจบในส่วนของหรือว่าให้มาปิดรอยรั่วหรือว่ามาเสริมนะฮะในส่วนของซอฟต์แวร์เทสติ้งนะฮะซึ่งเป็นอาชีพสำคัญอีกอาชีพหนึ่งในสายงานของพวกเรานะฮะขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับครับผมทีนี้ในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวนิสิตอาจารย์จะให้พวกเรานะครับทำแบบทดสอบแบบสอบถามนะฮะแบบสอบถามโครงการนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวผมจะส่งไปที่ลิงก์ให้นะครับในแชทนะฮะทุกท่าน
สักครู่หนึ่งนะครับผมส่งไปที่แชทแล้วนะฮะเดี๋ยวทุกท่านเปิดในส่วนของแชทแล้วก็ทำแบบสอบถามเลยนะครับหลังจากทำแบบสอบถามเสร็จปุ๊บนะฮะกดหมายเลข5แล้วก็ออกนะครับจากห้องผมจะทำการเปิดในส่วนของการทำทดสอบนะฮะซึ่งการทำทดสอบเนี่ยทุกคนนะฮะที่เข้าลงทะเบียนนะฮะก็เข้าไปกดรับเข้าไปในห้องเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะได้ส่งในส่วนของข้อสอบให้ทุกคนนะครับอาจารย์คะหนึ่งขออนุญาตลีฟได้เลยนะคะได้เลยครับผมขอบพระคุณมากครับคุณหนึ่งจากการอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เหมือนเดิมนะฮะในส่วนของข้อสอบนะฮะ10ข้อนะครับเดี๋ยวผมส่งให้เลยนะเดี๋ยวพวกคุณทำเลยนะครับผมเป็นเวลาน่าจะประมาณเที่ยงครึ่งนะฮะหกคะแนนหกข้อขึ้นไปนะถูกต้องหกข้อขึ้นไปนะครับทำเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งย้อนกลับเข้าไปให้นะครับมันจะแจ้งคุณนะฮะน่าจะตอนเย็นตอนนี้นะครับใน Google Classroom นะใน Google Classroom นะครับอบรม Software Testing นะครับส่งในส่วนของข้อสอบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวทุกคนเริ่มทำได้เลยนะครับให้เวลา30นาทีนะครับแต่สำหรับในส่วนของห้อง